ราวะคุบาอาจารย์นุปูสังวานเขมมโกนุพ่อสนองกรตตะพุญโยพระเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน <c oughs> ให้ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ก็มาฟังทรรกันปฏิบัติธรรมกัน ก็ถือว่าเราได้มาเข้าใจบางอย่างที่เรายัางไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วเนี่ยให้เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมดังนั้นการฟังธรรมจึงว่าเป็นผู้สแสวงหาความรู้ที่เราจะนำความรู้ด่านั้นฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ให้เราเนี่ยพ้นทุกข์นะเพราะทางพ้นทุกข์เนี่ยเป็นทางที่เข้าใจได้ยากอันที่เราจะเป็นจะต้องมีการฟังธรรมและการฟังธรรมนั่นเองเป็นสาเหตุของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงการพ้นทุกข์อย่างถูกต้องนะเพราะว่าหลายความเห็นหลายความคิดก็ต่างๆหนานา ฉะนั้นเวลาทำฟังธรรมะเนี่ยเราจะต้องมีจุดยืนของการพิสูจน์หรือการที่ว่าเราจะค้นคว้าหาความจริงว่าคนเราทุกอะไรแล้วเราปฏิบัติอย่างไรความทุกนั้น,นจึงจะสิ้นไปใครจะบอกว่าถูกต้องอย่างไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องก็คือละไม่ได้นั่นเอง ถึงใครจะบอกว่าถูกต้องแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยยังละไม่ได้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องหรือใครบอกว่าไม่ถูกต้องแต่ทําแล้วละได้ก็ถือว่าถูกต้องฉะนั้นจึงว่าเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดของคนเราก็คือกิเลสของตัวเองนั้นแหละเป็นเครื่องวัดนะกิเลสของตัวเองนั้นเป็นความป่วยไข้าทางใจเราไปหาหมอเนี่ย ก็คือว่าถ้าหมอนีดีไม่ดีก็คือการป่วยไข้เราหายหรือเปล่านะถ้าหมอเนี้ยดีแต่เราไปรักษาม,มันก็ไม่หายถึงจะบอกว่าดียังไงเราก็ถือว่าอืไม่ดีมันไม่หายอะ่ะนะเราก็ต้องอาศัย,ยการป่วยไข้ของเรานั้นวัดเพราะทุกคนพกความป่วยไข้ของทางใจอยู่แล้วนะอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องมาศึกษาหาความรู้เพื่อให้เราได้พ้นทุกข์กัน พูดถึงว่าทุกเนี่ยทุกนี้เนี่ยพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าอะไรคือความทุกทุกก็คือว่าเกิดจากตัณหาตัณหาเป็นเหตุของทุกแล้วตัวทุกนั่นน่ยมาจากสาเหตกุก็คือตัณหานี่แหละแสดงว่าทุก แล้วก็ต้องมีเหตุของเขาว่าเขาเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่ค้นหาสาเหตุหรือไม่เจอสาเหตุไม่พบเหตุของการเกิดจากทุกนั้นเราดับทุกไม่ได้หรอกนะเหมือนกับว่าเราคันนั้นแหละนะแล้วเราก็สาเหตุของการคันนั้นเกิดจากอะไรตรงไหนอ่าถ้าเราจะบำบัดความคันนั้นจะบำบัดอย่างไรอ่าเราเกาถูกที่ไหมถ้าไม่ถูกที่ การคันนั้นก็จะไม่หายนะถ้าทุกที่ก็หายกันอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราทำกเราทกากรรมฐานเนี่ยเราเพื่อหาความดับทุกข์นั่นเองทีนี้ทุกนเนี่ยตัณหาเนี่ยพูดเจ้าทรงกล่าวอย่างไรนะตัณหาอะไรคือตัณหาละ่ะตัณหาแปลว่าอะไร <c oughs> ตัณหาในที่นี้เนี่ยแปลว่าความอยาก เมื่ออยากแล้วก็ทยานไปกระโจนไปไหลไปเลื่อนไปเคลื่อนไปนะฉะนั้นกันหาตัหาเนี่ยจึงแปลว่าความอยากด้วยแปลว่าความเป็นกระแสด้วยความเป็นความเป็นทยานอยากหรือทยานไปด้วยะจะแปลคพิงควบกันว่าความอยากด้วยแล้วก็กระโจนไปด้วยแล้วก็ทยานไปด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าความทยานอยากก็มี การแปลว่าอย่างนั้นสรุปโดยโดยความหมายแล้วก็คือว่าจิตเราเคลื่อนไปกระโจนไปไหลไปเ,เคลื่อนไปเ,เลื่อนไหลไปไปไหนละ่ะไปสู่อารมณ์นะฉะนั้นอารมณ์หรือการเคลื่อนไปของจิตนั้นนั่นแหละคือตัณหาแสดงว่าจิตของเรานั้นเคลื่อนที่เคลื่อนเลื่อนไหลอย,อยู่ตลอดเวลา นั่นคือสาเหตุของทุกเราก็คือทุกเราก็คือตรงนั้นนะ,ะทุกของเราก็คือการเลื่อนไหลของจิตเราไม่รู้จักหยุดจนเป็นกระแสนะเราสังเกตไหมว่าใจของเราไหลไปนั้นไหลไปมากมายจนเป็นกระแสน้ําทีเดียวนะนาทิตันหาสมานาทีนะคือเหมือนแม่น้ําเลยนะแม่น้ําสายใหญ่ไหลทั้งวันทั้งคืนไม่รู้มันไหลอะไร,ะไรนักหนา นั่นแหละคือตัณหาแล้วตัณหาเนี่ยเกิดขึ้นมีองค์ประกอบอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรอะไรคือโครงสร้างของตัณหาท่านกล่าวถึงว่าอะไรคือตัณหาก่อนเมื่อตาเห็นรูปนะรูปนั่นแหละคือตัณหา เขาเรียกว่ารูปปัญหาหูได้ยินเสียงเสียงนี่แหละคือตัญหาก็คือสัตธตัญหารูปรสกลิ่นเสียงโพธพระธรรมลมนั่นแหละเขาเรียกว่าตัญหาทั้งสิน้นเท่ากับว่าจิตของคนเราทุกคนเนี่ยไปทางตาไปทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นทางแห่งตัญหานั่นเอง แสดงว่าถ้าเกิดว่าคนดับตัณหาได้ก็คือดับไม่มีทางการไม่มีการไปทางตาไม่มีการไปทางหูไม่มีการไปทางจมูกลิ้นกายใจเลยคนนั้นก็คือดับตัณหาดัานตามีอยู่ก็จริงหูมีอยู่ก็จริงแต่การไปของจิตไม่ได้ไปแล้วนั่นคือที่สุดของทุกขนะ,ะดะนั้นเราถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าไม่ให้จิตไปทางตาก็ทำตาให้บอดซะไม่ไปทางหูก็ทำหูให้หนวกเสียก็ไม่ใช่อย่างนั้นถึงแม้ว่าคนตาบอดคนหูหนวกทั้งบอดทั้งหนวกเนี่ยถามว่าจิตไปไหมไปเพราะมีประตูอื่นเลือกให้เยอะมีประตูทางอื่นทางเลือกทางประตูอื่นก็ยังมีอยู่ประตูมีทั้งหกประตูขาดไปสองประตูอีกสี่ประตูมันก็ยังออกได้ นั้นคนตาบอดก็ดีหูหนวกก็ดีก็ยังมีการไปอยู่จิตไม่เชื่อก็ลองถามดูสิเมื่อคนตาบอดหูหนวกเนี่ยบอกเขาคิดมากไหมเขามีความคิดไหมนะคิดเหมือนกันเนาะไม่คิดเหมือนกัน,นะน,กนตาดีก็บน่นแบบตาดีว่าเนี่ยเพราะมีตานี่แหละมีหูเนี่ยแหละมันรู้เรื่องมันมากเหลือเกินก็เรื่องเหล่านั้นก็เอามาคิดจิตจึงไม่สงบ คนตาบอดก็บอกว่าก็เพราะตาบอดก็หูนวกนี่แหละไม่เห็นวุ้ไม่เห็นอะไรก็เลยคิดมากคิดมากจนเอาเรื่องมาคิดว่าทำยังไงเราจะเห็นกับเขาหรือเราทำยังไงจะรู้ได้ยินกับเขาไอ้ความที่ไม่มีนะั้นก็ทุกแบบไม่มีเพราะไม่มีจึงคิดมากนะแต่คนมีก็คิดมากอีกว่าเพราะมันมีเนะี่ยมันจึงคิดมากนะอันนี้ก็เลยว่า คนเราเนี่ยนะมีก็ทุกนะไม่มีก็ทุกเพราะการไปของจิตเนี่ยมันต้องหกประตูจะปิดไปสองสามประตูก็ยังมีเหลืออีกสามนี่ครึ่งเลยแค่คนตาบอดหูหนวกเนี่ยปิดแค่สองเองนะอันนี้จึงว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ทีนี้ว่าการไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นตัญหาคนปฏิบัติทุกคนต้องเข้าใจว่าจิตของเราที่ไปทางตาทางหูนั้นเป็นทุกข์ของคนเราการดับทุกข์เนี่ยคือดับทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้หมดเลยก็คือไม่ให้จิตไปนั่นเองนะทะนีนี้ใครไม่ใช่ของใครง่าย,ายๆที่จะทำได้ ไม่ใช่ใครจะทําได้ง่ายๆเพราะจิตเราเนี่ยเรามีตามีหูมีจมูกเล่นกายใจให้ใช้แล้วเนี่ยจะไม่ให้จิตไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวโน้นเทวดายนถึงพมโมโลกเป็นปัญหาเดียวกันถ้าอย่างนั้นเราไม่สงบหรอกโยมเราไม่สงบแน่นอนถ้าเกิดมีการไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เนี่ย ไม่สงบแน่นอนนะถึงความสงบนั้นจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นความสงบชั่วคู่ชั่วอยา่างชั่วการเวลาเท่านั้นเองไม่ใช่สงบถาวรอ,อะไรเขาเรียกว่าสงบชั่วคราวนะความสงบชั่วคราวนั้นจึงเป็นว่าเราสงบแบบเราทําสมาธินั่นแหละเวลาออกมาแล้วก็ปายแล้วไปจนไม่มีจะจบ แล้วก็มานั่งสมาธิใหม่นะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการไปของตาหูกองของจิตเนี่ยที่ตาหูจมูกเลิ้นงกายใจเนี่ยไปแบบไหนแล้วเราจะแก้ทางเ,เราจะแก้ไขอย่างไรฉะนั้นเราจะเห็นว่าการไปของจิตเนี่ยตาหนึ่งรูปหนึ่ง ความจงใจหนึ่งะความจงใจหรือความใส่ใจความเจตนาหนึ่งนั่นแหละมันถึงเกิดขึ้นถ้าตาเรามีอยู่รูปเรามีอยู่แต่การใส่ใจไม่มีการจงใจไม่มีปัญหาจบเลยตาก็มีไปเหอะรูปก็เห็นไปเหอะแต่การใส่ใจการจงใจไม่มี มันตรงสำคัญตรงที่การจงใจหรือการใส่ใจนะตรงนี้แหละเป็นแง่มุมมองให้เราได้เห็นว่าการใส่ใจการจงใจนั่นแหละทำให้ผสมเข้าไปมันถึงเกิดขึ้นเมื่อตามีอยู่หูเมื่อตามีอยู่ยรูปมีอยู่หูมีอยู่เสียงมีอยู่ความจงใจนั้นไม่มี วิญญาณการเกิดขึ้นของวิญญาณก็ไม่มีนะการกอ่อให้เกิดขึ้นจากของวิญญาณก็ไม่มีเมื่อตามีอยู่สิ่งที่เห็นมีอยู่ความจงใจเข้าไปอีกวิญญาณก็เกิดขึ้นเพราะความจงใจนั้นเป็นเหตุทีนี้เราจะดับทุกข์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องดับด้วยปัญญา นะไม่ใช่ดับด้วยอย่างอื่นนะดับด้วยปัญญาตัณหาตรวนี้เนี่ยไม่สามารถจะดับด้วยวิธีอื่นดับด้วยปัญญาอย่างเดียวไม่มีวิธีอื่นดับได้สติเป็นตัวกัน้นแต่ตัวละนั่นคือปัญญานะอันนี้ก็นักนักปฏิบัติหลายคนอาจจะคิดว่ากิเลสต่างๆดับด้วยสมาธิความจริงไม่ใช่นะ เมื่อปัญญาเนี่ยเป็นตัวดับผลของการดับนั้นก็กลายเป็นสมาธิกลายว่าสมาธิเนั้นเป็นผลไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวทาลายเป็นผลของการทําลายแล้วของปัญญาฉะนั้นสมาธิเกิดจากปัญญาอีกทีหนึ่งเราอยากคิดว่าเราเอาสมาธิไปไปดับเราต้องใช้ปัญญาดับและผลของการดับนั้นก็คือ ได้สมาธิกลับมาสมาธิเป็นผลของการดับของปัญญานะเองเข้าใจอย่างนี้นะดังนั้นหลายคนอาจจะเข้าใจว่านะเราทำสมาธิไปแล้วเราคิดว่าจะเอาสมาธินี่มาดับทุกนเนี่ยดับจริงๆไม่ได้นะดับจริงๆไม่ได้นะคือพูดได้แต่ดับจริงๆเนี่ยเราลองดูดูเถอะ สมมติว่าเราทำสมาธิมาเวลาเข้าสมาธิเนี่ยเราก็นั่งสมาธิกันแล้วก็ทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาเมื่อทำสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อได้สมาธิแล้วเนี่ยเราจะเอาสมาธินี้ไปดับเนี่ยมันดับไม่ได้นะดับด้วยปัญญาความเข้าใจของเราทุกคนคิดว่า เราสามารถจะเอาสมาธิเนี่ยไปไล่ฆ่ากิเลสดับก,กิเลสความจริงแล้วไม่ได้ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างไรอธิบายให้ฟังนะสมมติว่าเราทำสมาธินิง่งเข้าสมาธิได้สมมุติว่าเราได้สมาธินะตอนเข้าสมาธินี่นิ่งมากจิตเรานี่ปราศจากอารมณ์ ขณะนั้นตาหูจมกูกลิ้นกายใจไม่ทำงานเราสามารถจะเอาจิตเข้าไปอยู่ในสมาธินั้นได้ทำให้เราเนี่ยมีความสุขขณะที่อยู่ในสมาธินั้นปราศจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจที่ไม่ทำงานทำให้จิตของเราหลุดออกจากตาหูจมกูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเอกเทศอยู่เป็นอิสระภาพจิตเรามั่นคง แต่บางเอิญว่าการเข้าไปนะี่มันก็มีคําว่าเข้าและก็มีการคขาว่าออกจึงได้ยินว่าเข้าสมาธิออกสมาธิเข้าไปแล้วมันสงบแต่คนเราต้องมีการออกขึ้นมาถ้าไม่ออกได้ไหมไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของการต้องออกมาเหมือนคำพูดคำนี้ก็เหมือนว่าเราหลับเนี่ยไม่ต้องตื่นได้ไหม ถ้าหลับนะี่มันสบายเนะี่ยไม่ต้องตื่นเลยได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่ว่าเมื่อมีหลับก็ต้องมีตื่นเมื่อมีเข้าก็ต้องมีออกอันเดียวกันฉะนั้นหลับไม่ตื่นเข้าก็ต้องไม่ออกเนะี่ยไม่ได้ซึ่งการหลับนั้นเป็นการพักผ่อนทางกาย การเข้าสมาธินั้นเป็นการพักทางใจต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าสมาธินั้นเป็นที่พักจึงได้มีคำว่าเข้าและออกเข้าสมาธิออกสมาธิเมื่อออกสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราก็กลับมาสู่ภาวะดังเดิมเมื่อจิตออกสมาธิแล้วเนี่ยก็ตาก็ไปอีกแล้ว หูก็ไปอีกแล้วจมูกเล่นกายใจก็ไปอีกแล้วทำให้เราเห็นได้ว่าตอนเข้านมันไม่ไปก็จริงแต่ออกมาไปหมดเลยแสดงว่าเขาหยุดพักตาหูจมูกเล่นกายใจชั่วเวลาชั่วระยะเวลาเข้าสมาธิเท่านั้นตอนที่ออกมาเนี่ย เราก็ไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ดีสมมุติว่าคนนี้ทำสมาธิตอนเช้าได้สมาธิขึ้นมาแล้วหลังจากออกจากสมาธิแล้วนั่งสมาธิไปชั่วโมงหนึ่งหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ ทำให้จิตของเขาเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์เหมือนอย่างที่เขายังไม่ได้เข้าสมาธิอย่างไรก็อันเดียวกันอย่างนั้นแหละนะแล้วก็เวลาออกมาแล้วเนี่ยจิตเราไปในสู่อารมณ์ต่างๆสมาธิที่เราเคยได้เราเคยเข้าไปในในสมาธินั้น เราก็พยายามที่จะใช้สมาธิที่ตอนเข้านั้นสงบนั่นแหละเอาสมาธินั้นมาช่วยหรือเรียกร้องให้สมาธิว่าช่วยด้วยตอนนี้จิตกำลังถูกอารมณ์เนี่ยทำร้ายอยู่ทำร้ายอยู่สมาธิก็บอกว่าเราลงไปไม่ได้นะเราเคุณออกจากเราไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบตัวเองเข้าใจไหม ถ้าคุณเข้ามาอยู่ข้างไหนเราจะรักษาคุณไว้แต่ถ้าคุณออกจากเราไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะคุ้มครองคุณได้คุณต้องช่วยตัวเองนะถ้าถ้าสมาธิพูดได้ก็จะพูดอย่างนั้นถ้าเขาเป็นตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยทำลายอารมณ์ได้เนี่ยเราเข้าก็สงบ ออกมาก็ต้องสงบเหมือนเดิมสิใช่ไหมล่ะอันนั้นหมายถึงเขาช่วยจริงนะถ้าเกิดเวลาเข้าสมาธิได้เนี่ยโอนิ่งจังเลยสงบมากแต่เวลาออกมาจากสมาธิปุ๊บเนี่ยโอ้สงบหมดเลยจิตเราก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูถ้าพูดถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้เราเรียกว่าสมาธินั้นเป็นตัวทำลายกิเลสแล้วทำลายอารมณ์ได้แล้วทีนี้เมื่อเราเข้าสมาธิสงบ แต่ออกมาเนี่ยเขาไม,มา่เขาไม่ออกมาตามเราเขาถือว่าพ้นอนาเขตของเขาให้เราเนี่ยรับผิดชอบตัวเองเราก็เลยถูกอารมณ์นั้นทำลายทั้งวันตอนเช้านั่งได้สมาธินะตอนเช้าเนี่ยจากตอนเช้ามากลางวันนั้นปล่อยจิตตลอดเวลาจิตไปทางตาบ้างทางหูจมูกเลยนกายใจบ้าง ไม่ถึงตอนเย็นทําสมาธิไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงจากเช้าไปถึงเย็นเนี่ยวเวลามันมากทําให้การไปของจิตนั้นมากมายตอนเย็นเอาไม่ลงหรือเราได้ตอนเย็นตอนเช้าเอาไม่ได้แล้วทำไมเราเข้าสมาธิไม่ได้ตอนตอนหลังๆมาเข้าไม่ได้เพราะว่าอารมณ์มันมากใช่ไหม อ้าทำไมมันมากล่ะอารมณ์มันมากก็เพราะว่าสมาธิไม่มาทำลายอารมณ์เหล่านั้นทำให้เราเนี่ยเผชิญกับอารมณ์โดยตรงมากมายจนจนจิตเนี่ยมัน,ม,นมันคุมไม่อยู่แล้วทำให้เราเนี่ยเข้าสมาธิไม่ได้แล้วสมาธิของเราที่ทำนั้นเขามีขอบเขตอยู่ ขอบเขตอย่างไรขอบเขตว่าสมาธินั้นมันมีเขตแดนของเขาอยู่นะสังเกตไปว่าตอนจิตเราใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่เข้าสมาธินั้นเราอยู่นอกเขาแต่เมื่อจิตเราเริ่มจะเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยตัวมันจะตัวมันจะเย็นๆจิตมันจะมาสบายขึ้นมามันจะวูบเข้าไปบุบๆๆเข้าไปมันจะดูดเข้าไปนะมันจะเป็นสมาธิแสดงว่าเข้าเข้าหาเขตเขาละ การเข้าเราเข้าหาเขตเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอุปจาอุปจารสมาธิก็คือเริ่มเข้าละต่อไปก็จะเป็นอัป,ปนาสมาธิเข้าลึกเข้าไปเลยที่เคยบอกว่าสมาธิเหมือนห้องแอร์นะแต่นอกห้องนั่นแหละร้อนก็เหมือนจิตภายนอกจิตที่อยู่ข้างนอกสมาธิในห้องนั้นเหมือนห้องแอร์ ทําให้เราไปอยู่แล้วเย็นถามว่าห้องแอร์นั้นเน่ยเป็นของเคลื่อนที่ไหมสมาธิเป็นของเคลื่อนที่ไหมอันเดียวกันสมาธิเป็นของไม่เคลื่อนที่เขาอยู่กับที่แต่ที่เข้าบอกว่าเข้าสมาธิออกสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าสมาธิเข้ามาเราแล้วก็ออกไปจากเราไม่ใช่นะ เราต่างหากที่เข้าสมาธิและเราต่างหากที่ออกจากสมาธิสมาธิกลายเป็นว่าเหมือนห้องแอร์ที่ตั้งอยู่กับที่เราต้องดูว่าสมาธิของเราเป็นของตั้งอยู่กับที่แต่คนที่บอกว่าเข้าสมาธิออกสมาธินั้นเป็นตัวจิตเข้าออกเข้าออกสมมุติว่าเราเข้าห้องแอร์เนี่ยเหมือนก็ว่าถ้าเราไปอยู่ประตูพอดีเนี่ยเขาเรียกอุปจาร แต่ถ้าเราหลุดเข้าไปประตูจริงแล้วลึกเข้าไปแล้วอัปนาเย็นเลยสบายเลยอยู่แค่ประตูก็เย็นหนหน่อย,อยใช่ไหมเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเข้าไปในอาณาเขตเขาเขาเราก็เย็นสบายแต่ถ้าออกอาณาเขตเขาก็เราก็ร้อนฉะนั้นจึงว่าสมาธิเขามีอาณาเขตของเขาแต่ขณะที่เราเกิดกิเลสเนี่ยเราเกิดนอกเขตเขา เขตสมาธิไงเราเกิดนอกเขตเขาทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเรียกร้องสมาธิมาช่วยเราได้สมาธิเองก็ไม่สามารถจะร้องจะออกมาช่วยเราได้เพราะนอกเหนือจากขอบเขตของเขาสมมุติว่าคนคนนั้นออกจากห้องแอร์มาแล้วมาอยู่ข้างนอกแล้วร้อนเหลือเกินแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหะ เรียกร้องห้องแอร์ว่าห้องแอร์ช่วยด้วยตอนนี้ร้อนมากอยากจะห้องแอร์เนี่ยเคลื่อนอยากจะให้ห้องแอร์เนี่ยเคลื่อนตัวมาหาตัวเองโดยที่ตัวเองเไม่ต้องเคลื่อนตัวเข้าไปในกรณีเดียวกันเราออกจากสมาธิมาเนี่ยถูกอารมณ์ลุ่มเหลาเราก็เรียกสมาธิว่ามาช่วยด้วยตอนนี้อารมณ์กํลาลังแย่แล้วเล่นงานจิตหมดแล้วสมาธิก็ต้อง ถ้าพูดได้นะบอกว่าเราช่วยไม่ได้หรอกถ้าจะช่วยเจ้าเจ้าต้องเข้ามาหาเราสินะเข้ามาหาเราไม่ใช่ว่าเราไปหาเจ้า <c oughs> เป็นคำพูดอันเดียวกันว่าเราจะให้สมาธิมาช่วยการฆ่ากิเลสไม่ได้หรอกถ้าเราจะสงบต้องเข้าไปหาในสมาธิเลย ก็สงบแต่ถ้าออกมาแล้วไม่สงบเพราะสมาธิไม่ตามมาช่วยเพราะเขาตั้งอยู่กับที่เาขาเคลื่อนที่ไม่ได้เราเป็นปลัวเป็นเป็นของเราเป็นตัวเคลื่อนที่อันนี้ก็เรามาศึกษาเรื่องสมาธิกันว่าสมาธิเนี่ยเราทําแล้วเนี่ยเราจะเอามาฆ่ากิเลสได้อย่างไรอะไรคือตัวฆ่าแน่นอนหรือการฆ่ากิเลสนั้นฆ <c oughs> ่าได้อย่างไร นะอันนี้ก็มาศึกษากันหรือเราทำสมาธิเนี่ยเราคิดว่าได้สมาธิแล้วเนี่ยเราจะเอาสมาธิเนี่ยไปใกล้ฆ่ากิเลสได้จริงหรือไม่ตามความเข้าใจของเราเราต้องศึกษาให้ดีทุกคนเนี่ยหวังว่าเราทำสมาธิแล้วว่าได้สมาธิแล้วเหมือนเราได้อาวุธแล้วก็อาวุธเนี่ยไปฆ่ากิเลส แล้วเวลาฆ่าเนี่ยฆ่าได้จริงหรือไม่เรามาวิเคราะห์กันสุดท้ายเนี่ยก็บอกแล้วว่าสมาธิฆ่าไม่ได้เพราะสมาธิไม่สามารถจะออกมาช่วยเราได้เพราะเราพ้นอาาเขตเขาพ้นอนณาเขตของสมาธิฉะนั้นคนที่เข้าสมาธิน,นิ่งแต่ออกมาทุกคนไม่นิ่งเลยนิ่งไม่ได้เลย จิตค,คิดทั้งวันคิดทั้งวันคิดมากด้วยเมื่อคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางครั้งเข้าไม่ได้เลยสมาธิทําให้สมาธิของเราที่ได้แล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้หลุดมือไปได้แล้วไม่ใช่ได้เลยวันหลังก็เข้าไม่ได้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราปล่อยจิตออกมานานเกินไป นะปล่อยจิตนานเกินไปอารมณ์มันมากกว่าแล้วก็ไปปิดรอยล่องรอยของการเข้าสมาธินั้นหารูเข้าไม่เจอเพราะรูมันปิดต้องรอยมันปิดนะคนที่เขาได้สมาธิอยู่เรื่อยเนี่ยเขาพยายามเข้าบ่อยๆอ,อยู่เลยเลี้ยงอยู่เลยหยอดน้ำอยู่เลยไม่ให่หางนะโบราณที่บอกว่า สามวันจากว่าเอจ็ดวันว่างเว้นดนตรีสามวันจากนาลีเป็นอื่นใช่ไหมละ่ะสมาธิก็เหมือนกันสามวันเนี่ยถ้าไม่เข้าเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้คนที่เขาฝึกจริงๆเขาเข้าทุกวันเข้าอยู่เลย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 ให้ล่องรอยตรงนั้นนะมีอยู่เลยอย่าให้รอยมันลบอย่าให้รอยมันหายคนเขาถึงถึงถึงเลี้ยงสมาธินี่ยิ่งก็ลูกแดง วันๆประกบอยู่เสมอเวลาจิตที่คิดอะไรเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้ตามจิตมากไม่ให้ตามอารมณ์มากพยายามจะล้างไว้ล้างไว้พยายามจะนิ่งไว้พยายามจะนิ่งไว้เพื่อให้ร่องรอยหรือการนิ่งนั้นมีเชื้ออยู่เสมอไม่ให้เชื้อมันหายเนะ่ยเชื้อของสมาธิเนี่ยให้มันกลมกลมอยู่เลยให้มันกลมกลมอยู่เลยเนี่ยนั่นน่ยเขาเขาจะอยู่ได้เพราะอย่างนั้นแล้วคนที่คนที่เลี้ยงสมาธิได้เนี่ยคนนั้นต้องขยัน ต้องใส่ใจแล้วสมาธิถึงจะมีอยู่ได้แต่ถึงกันนั้นก็คอยจะเสื่อมอยู่เลยอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือการทำสมาธิเนรักษายากมากทีนี้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเน็ดเหนื่อยเน็ดเหนื่อยโดยที่ไม่มีไม่มีวันจบเน็ดเหนื่อยอะไรเน็ดเหนื่อยตรงที่ว่า เข้าสมาธิไปเนี่ยความเหน็ดเหนื่อยก็หายออกมาในเหน็ดเหนื่อยต่อการที่ประคับประคองจิตแล้วก็การประคับประคองจิตเนี่ยไม่มีวี่แววที่จะสิ้นสุดใส่ใจก็จริงดูแลก็จริงแต่นับวันนับคืนแล้วเนี่ยมันนากมายหลายปีแล้วเราก็ลุ่มลุ่มดอนดอนลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่อย่างนี้และดูแล้ววี่แววคงจะไม่มีการยุติแน่นอนจนถึงวันตายแน่นอน เพราะเท่าที่ทํามาเนี่ยนานนักหนาก็ก็อยู่อย่างเนี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างาได้บ้างไม่ได้บ้าง,าางเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนักปฏิบัติจะอยู่อยู่แค่นี้เนี่ยไม่ควรนะเราจะต้องหาทางที่ดีกว่านี้หาทางที่ทำแล้วครั้งเดียวแล้วไม่ต้องทำนะจบไปเลย แต่ดูด้วยลักษณะว่าการทำของเราดูจะไม่จบแล้วก็จะดูระวว่าทิ้งไปได้เหมือนกับว่าเน่อยกับการที่จะดูแลจิตอยู่เสมอทําให้นักปฏิบ,บัติเนี่ยดูวิแวว,วของการยุติของการทำไม่มีนะทีนี้เรามาดูปัญหาว่า เวลาออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยเราเรียกร้องสมาธิมาช่วยสมาธิก็บอกว่าออกไปพ้นอนาเขตของเขาแล้วเราต้องช่วยตัวเองเพราะสมาธิเนี่ยมีอนาเขตอยู่อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่บังเอิญว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยกิเลสมันเกิดดูอยู่ข้างนอกพอดีในสมาธิกิเลสไม่เกิดก็เลยว่า ทำให้สมาธิอยู่ส่วนหนึ่งการเกิดกิเลสอยู่ส่วนหนึ่งทำให้ว่าแต่ละส่วนนั้นไม่สามารถจะมาแก้ไขกันได้เหมือนก็ว่าเราหนีเสือขึ้นต้นไม้ต้นไม้ก็ช่วยเราว่า,วางั้นเถอะเราก็ได้รับคุ้มความคุ้มของของต้นไม้ว่า,าวิ่งขึ้นต้นไม้แล้วเนี่ยต้นไม้ก็พ้นจากเสือ อาศัยต้นไม้เนี่ยทำให้เราพ้นจากเสือแต่ทีนี้ถ้าเราลงจากต้นไม้มาเสือมันก็รออยู่แล้วเมื่อลงมาแล้วเนี่ยพ้นจากต้นไม้แล้วเนี่ยต้นไม้ไม่รับผิดชอบแล้วให้ช่วยตัวเองเราก็ต้องเดินไปสู้กับเสือตัวนั้นเสือตัวนั้นกับเราก็ต้องเป็นปฏิปักษ์กันตลอดเราจะใช้วิธีว่าเสือมาก็วิ่งขึ้นต้นไม้เสือมาก็วิ่งขึ้นต้นไม้ เสือมาก็วิ่งขึ้นต้นไม้อยู่อย่างนี้เนี่ยการจบมันก็ไม่มีจะทำวิธีเดิมอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเราจะทำไปถึงไหนเวลานักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติไปปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดว่าทำแล้วต้องมีงานต้องปิดงานให้ได้ต้องมีจุดจบนะเข้าใจไหมต้องมีจุดจบของการทำถ้าเกิดว่าเราจะหนีเสือขึ้นต้นไม้อยู่อย่างนี้เนี่ย เราคงจะหนียันตายมั้งเราคงจะไม่มีที่ยุติเพราะว่ามาเมื่อไหร่ก็วิ่งขึ้นต้นไม้ซะลงมาไอกก็วิ่งขึ้นอีกเราคงจะวิ่งอยู่เนี้ยร้อยปีก็ร้อยร้อยวิ่งถ้าจะให้จบเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องลงมาจากต้นไม้แล้วก็สู้กับเสือให้ตายกันข้างหนึ่งไปแล้วต่อไปเราไม่ต้องขึ้นก็ได้ ใช่ไหมไม่ต้องขึ้นต้นไม้ก็ได้หรือจะขึ้นก็ได้หรือจะไม่ขึ้นก็ได้เพราะปาะสะจากเสือแล้วถ้าทำอย่างนี้คิดอย่างนี้เนี่ยต้องมีจุดจบจุดจบแน่ว่าเราจะต้องมีการทำแบบใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าวิธีเดิมก็คือวิ่งขึ้นต้นไม้อย่างเดียววิธีนั้นเราใช้ได้บางคราวเท่านั้นเองเราจะใช้ตลอดไปไม่ได้ เราจะต้องแก้ไขบางคราวบางเวลาเท่านั้นนักปฏิบัติก็เหมือนกันว่าเราออกจากสมาธิมาเนี่ยมาเจออารมณ์ก็เหมือนเจอเสือเวลาโจรอารมณ์มากมากมาก็เริ่มรีบเข้าสมาธิไปรีบนั่งสมาธิซะเพื่อจะระงับอารมณ์ล่านั้นเมื่ออยู่ข้างนอกมากๆมากอารมณ์มากมากมาทุกข์เหลือเกินก็รีบเข้าสมาธิซะ เราจะทำวิธีนี้อย่างนี้ตลอดชีวิตเนี่ยเหนื่อยนะก็เหมือนวิ่งขึ้นต้นไม้ไม่ไม่มีจบเราเอาอย่างนี้ไหมว่าเราต้องทำให้จบเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านทำแล้วจบเราเนี่ยมีวิแวววีแววของการจบนั้นดูเหมือนจะไม่มีถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราหาจุดจบกันก็คือ ออกมาเนี่ย <c oughs> ออกจากสมาธิมาเนี่ยเราต้องจัดการกับอารมณ์นะแตกหักไปข้างหนึ่งเลยให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าเราจะหนีอารมณ์เข้าสมาธิอยู่อย่างนี้ก็คงจะเป็นฝ่ายหนีไม่ใช่ฝ่ายสู้ะนะเรามาต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่มามาหนีกิเลส เราเกิดมาสู้กับเสือไม่ใช่หนีเสือขึ้นต้นไม้อย่างเดียวถ้าหนีอย่างนั้นเน่เราก็หนีมาบ้างแล้วไม่ใช่เราไม่เคยหนีแต่ดูแล้วว่าการหนีต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจุดจบมันไม่มีแน่นอนเพราะเสือไม่ตายการวิ่งหนีนั่นหมายถึงว่าเสือเว้นไม่ตายการวิ่งหนีอารมณ์และเข้าสมาธิยังไงอารมณ์ไม่ตายแน่นอนก็คือตัณหาไม่ตายวิธีนี้เราใช้ได้ระดับหนึ่ง ระยะหนึ่งเท่านั้นก็คือหนีอารมณ์เข้าสมาธินี้เราทำได้แต่ให้ทำระยะหนึ่งพอหลังจากนั้นเราก็ต้องประเมินผลออกมาว่าเราจะทำอยู่อย่างนี้นั่นเหรอก็คงจะหนีอยู่อย่างนี้สักวันใดวันหนึ่งอารมณ์มันมากๆเราเข้าสมาธิไม่ได้ก็คงโดนเสือกัดตายแน่อารมณ์คงจะลุ่มเหลาเราถ้าอารมณ์นั้นไม่รุนแรงก็พอจะรักษาสมาธิได้บ้าง แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งอารมณ์นั้นรุนแรงขึ้นมารุนแรงด้วยการที่เรามีเรื่องอะไรที่จะต้องคิดหนักใจก่อนนี้สมาธิเราเอาไม่อยู่เลยบอกให้เอาไม่อยู่ก็แล้วกันมีเรื่องหนักใจขึ้นมาเช่นเรื่องเ,อเรื่องสิ่งรอบตัวเราเรื่องญาติพี่น้องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องหนักๆพังหมดสมาธิเราไม่เหลือนะไม่เหลือแล้วก็เข้าไม่ได้ล้ ทุกแทบตายเพราะอะไรเราใช้วิธีหนีอย่างเดียวจึงไม่ใช่เป็นวิธีต่อสู้ยังไม่ได้สู้นะเพีาเดินเราจะหนีอย่างเดียวอะฉะนั้นเราสู้กิเลสเนี่ยสู้อย่างไรสู้มันว่ามันคิดอะไรก็คิดไปดูมันไปสู้มันไปอย่างนั้นมันไม่ใช่สู้แบบฉลาดนะการสู้เนี่ยเราจะต้องมีกวนเราต้องได้เปรียบเราเสียเปรียบเราไม่สู้นะ การสู้ของเราต้องมีอาวุธไม่ใช่ไม่มีอาวุธฉะนั้นสมาธิของเราไม่ใช่อาวุธนะเหมือนต้นไม้ไม่ใช่อาวุธแต่เป็นเครื่องหลบหลีกเท่านั้นเองต้นไม้เป็นของหลบหลีกเสือได้แต่ไม่ใช่อาวุธที่จะฆ่าเสือได้ฉะนั้นอาวุธเนี่ยก็คือปัญญาวุธนั่นเองก็คือปัญญาสแสดงว่าปัญญานั่นแหละฆ่ากิเลสได้ อาวุธไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้เป็นที่หลบหลีกเป็นที่หล,ล,ลบเสือแต่อาวุธคุณต้องไปหาเอาเองนะจะที่จะสู้กับเสือเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้สู้ได้เราจะต้องมีอาวุธซึ่งเป็นคนละคนละอย่างกันกับต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่อาวุธอาวุธก็คือคนละอย่างกันคนละอันกันดังนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเวลาทําไปแล้วเนี่ยเราต้องประเมินผล ศึกษาใครจะสอนอย่างไรเราศึกษาไปถ้าเราจะทําอะไรทําอยู่อย่างเดียวซ้สำซสากมานานเราเราเสียเวลานะคิดตรงๆว่าเวลาของเราอายุไม่เกินร้อยเนี่ยมันจะหมดกับสิ่งที่เรามาทําอย่างทําที่ไม่มีทางออกทําแล้วทําไม่จบนะ่ยมันเสียเวลาดังนั้นเวลาเราทําอะไรต้องประเมินผลเสมอว่าอายุเราแค่เนี้เราจะทําอะไรให้มัน ให้มันได้ผลและให้มันจบลงให้ได้เหมือนพระละหันทั้งหลายท่านมีการจบแต่เราทําแล้วไม่มีการจบเนี่ยหรือหาทางจบไม่ลงเราจะเสียเวลากับชีวิตของเราไปอยู่ตรงนั้นมากมายอันนี้นะักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าจุดจบมันอยู่ที่ไหนเวลาทําต้องหาจุดจบอยู่เสมอฉะนั้นจุดจบเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจบก่อนถึงจะรู้ว่าจุดจบอยู่ตรงนี้เราทําเป็นระยะหนึ่งเราก็เริ่มรู้แล้วไม่ใช่ว่าเราทําจนจบแล้วถึงได้รู้ว่าจุดจบมีถ้าจุดจบมันมีจริงเนี่ยเราไม่ต้องจบขนาดที่ต้องจบเลยเพียงแต่เราทําไประยะหนึ่งมันประเมินผลออกมาก็เริ่มรู้ว่าทางนี้มีจบและทางนี้ไม่มีจบนะก,ก็สามารถจะประเมินผลออกมาได้ ไม่ใช่ว่าต้องทำให้จบก่อนถึงจะรู้เหมือนยาจะดีเนี่ยถ้ายาดีจริงเนี่ยเราทานไประยะหนึ่งเนี่ยถึงแม้โรคยังไม่หายสนิทนะแต่ถ้ายาดีเนี่ยมันก็ออกอาการให้เห็นแล้วว่ายานี้ทานไปแล้วเนี่ยมีการทุเลาไหมมีการเบาเบาลงไหมอะไรเนี่ยนิมิตหมายเหล่านั้น,นจะบ่งบอกว่ายาดีหรือไม่ดีก็ทานไประยะหนึ่งเท่านั้นก็เริ่มรู้เลยว่า ยานี้มีผลไหมหรือไม่มีผลนะอันนี้ก็ก็ก็เราสามารถจะใช้เวลาไม่นานนักก็เริ่มจะรู้ว่าทิศทางของของอยานี้จะดีหรือไม่ดีไม่ใช่เราเรากินยาจ,จนจนหมดก็แล้วยังไม่รู้ถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีไม่ถึงขนาดนั้นยาดีเนี่ยทานไปสักระยะหนึ่งการทุเลาก็จะปรากฏใช่ไหมไม่ต้องพูดว่าหายหรอกทุเลาเท่านั้นแหละนะ ยานี้เราเชื่อว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยมีหวังหายแน่แต่ยาใดทานไปแล้วสักระยะหนึ่งไม่มีวิแววเลยยานี้ไม่หายแน่มันก็มีการออกอาการให้เราเห็นอันนี้ก็เหมือนกันว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องมีอาการและทําอะไรอย่าทํานานเกินไปทําระยะหนึ่งแล้วก็ประเมินผลออกมาไม่งั้นเราจะเสียเวลากับการกระทําที่เรา ไม่ถูกวิธีทําให้เราไม่สามารถจะหาทางออกได้ทีนี้ว่าเราทดลองทําสมาธิขึ้นมาหลายคนก็คิดว่าเคยได้สมาธิและหลายคนก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรทุกอย่างต้องมีทางออกนะไม่ใช่ว่าคนได้สมาธิแล้วคนนั้นจะออกได้ดีกว่าเราก็ไม่ใชนะ่ทุกอย่างเนี่ยมีทางแก้มีทางออก หรือเราได้ทำสมาธิมาแล้วแล้วเราจะเอาสมาธิเนี่ยไปต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรเราก็วิเคราะห์ดูสิเมื่อเราวิเคราะห์ดูอย่างที่วิเคราะห์ให้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ยที่บอกว่า,าสมาธิช่วยด้วยมาช่วยช่วยหน่อยข้างนอกเนี่ยกำลังจิตก,กำลังปั่นป่วนเลยเรื่องอารมณ์ในที่สุดสมาธิก็บอกว่ามันนอกเหนืออนาเขตของเขาที่เขาจะมาช่วยเรา เพราะเราพ้นเขตของเขาแล้วเขาไม่รับผิดชอบและเขาเองไม่มีอำนาจเมื่อเราออกจากห้องแอร์มาแล้วเนี่ยมาร้อนอยู่ข้างนอกแล้วก็เรียกร้องห้องแอร์ว่าช่วยด้วยร้อนเหลือกเกินห้องแอร์ก็ตอบว่าเราไปช่วยไม่ได้เพราะพ้นเขตของเราไปแล้วนะถ้าอยู่ในห้องเนี่ยเราจะช่วยได้แต่ถ้าออกจากห้องไปแล้วเราช่วยไม่ได้นะ แสดงว่าสมาธิที่เราอุตส่าห์ฝึกมานั้นช่วยไม่ได้ใครจะบอกว่าช่วยได้ช่วยได้ไดเราพิสูจน์ดูสิว่าช่วยได้แบบไหนอย่างไรคําตอบมันก็จะออกมาเองนะเมื่อเราหาคําตอบได้เนี่ยด้วยตัวเองของเราเนี่ยเราเชื่อว่าโอ,อ้ช่วยไม่ได้จริงนะถ้าช่วยได้สมมุติช่วยได้นะเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็ต้องสงบเหมือนเข้านั้นสิเออนี่ช่วยจริง แต่ทีนี้มันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนละ้จะทำยังไงดีแล้วถ้าสมาธิช่วยไม่ได้แล้วอะไรช่วยล่ะอะไรเป็นตัวฆ่ากิเลสก็บอกแล้วว่าปัญญาไงปัญญาเป็นตัวฆ่าทีนี้ปัญญาเนี่ยจะทำยังไงให้เป็นปัญญาหรือปัญญาเราจะรู้จักได้อย่างไรก็มาคุยกันนะ การที่เรามาศึกษาหรือการมาฟังธรรมเนี่ยเพื่อให้เรามีสติปัญญาไม่ใช่เลยนะรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้เข้าใจในสิ่งยที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจจริงๆขึ้นนี่คือเป็นที่มาของการฟังธรรมนั่นเองนะเราก็อาศัยประสบการณ์ของคนที่เป็นครูบาอาจารยนะ์ถ้าได้ศึกษาค้นคว้ามาเราเองก็หาทางออกด้วยตัวเองไม่เจอ ว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าถ้าสมาธิเนี่ยเราทําแล้วเออได้อย่างที่พูดนี่เนาะแล้วเราจะทํายังไงต่ออ่ะเราก็คิดไม่ออกการคิดไม่ออกการมองไม่เห็นนั้นเราจะมมองออกคิดออกมองเห็นก็คือมาฟังธรรมนั่นเองดังการฟังธรรมจึงเป็นสาเหตุของการได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็นำสิ่งที่เราเข้าใจนั้นไปประพฤติปฏิบัติแล้วในที่สุดเราก็ทำได้ น่าทำได้ทีนี้ว่าเรามาดูซิว่าสมาธิที่เราอุตส่าห์ฝึกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทำได้แต่บางครั้งเราเข้าไม่ได้เพราะสาเหตุอะไรก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยอารมณ์มากก็เข้าไม่ได้อารมณ์น้อยก็พอได้อยู่อารมณ์นั่นเองเป็นตัวทำลายสมาธิเราให้เราเนี่ย รักษาสมาธิไม่อยู่การที่สมาธิเราเข้าไม่ได้หรือว่ารักษาสมาธิไม่อยู่นั้นเป็นเพราะว่าโดนอารมณ์ทำลายสมาธิเราสมาธิของเราก็เลยว่าเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอารมณ์นั้นลุ่มทำลายหรือทำลายปะทุสลายเราตลอด ก็กลายเป็นว่าเราเรา,เรานี้เนี่ยอุตส่าห์ฝึกสมาธิมาจะอาศัยสมาธิสักหน่อยให้กิเลสเราดับปรากฏว่าสมาธิถูกทำลายด้วยอารมณ์ด้วยกิเลสแทนที่สมาธิจะทำลายกิเลสกับกิเลสทำลายสมาธิทำให้เราเข้าไม่ค่อยได้ อยู่เลยและคอยจะทำให้สมาธิของเราเสื่อมอยู่เลยสาเหตุของการเสื่อมของสมาธิของเราเพราะอะไรเพราะถูกกิเลสฆ่าทำลายประทุษลายสมาธิเราตลอดเหมือนตัวหนอนชอนชัยต้นไม้ก็เลยแค่แกนไปหมดเลยไม่สามารถที่จะใหญ่โตได้ฉะนั้นสมาธิเนี่ย ไม่สามารถฆ่ากิเลสแต่กิเลสต่างหากฆ่าสมาธิอยู่เลยนะนักปฏิบัติที่ทําสมาธิแล้วทําให้เราไม่มีสมาธิหรือมีแล้วหายหรือรักษาสมาธิได้ยากมากเพราะอะไรเพราะถูกอารมณ์ทําลายประทุสลายกลายเป็นว่าไอ้คนที่ฆ่าเอาสมาธิจะไปฆ่ากิเลสกับกิเลสฆ่าสมาธิเฉยเลยใครฆ่าใครกันแน่ เราจะเห็นได้ชัดว่าเออถ้าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยแล้วก็เอาสมาธิมาปราบกิเลสได้หมดเนี่ยเราได้สมาธิครั้งเดียวเราได้ตลอดเลยทานี้จบเลยท่านี้ก็จบนะแต่นี้มันจบไม่ลงมันจบไม่ลงทีงนี้เรามาดูที่ว่าถ้าสมาธิฆากิเลสไม่ได้เราจะฆ่ากิเลสได้ด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ย จะฆ่าได้อย่างไรต้องใช้ปัญญาสะล,ะละเพราะพึ่งสมาธิไม่ได้ทีนี้ปัญญาเนี่ยต้องมีการเข้าใจหลักของอริยสัจสีถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยปัญหาของเราก็คือว่าการเข้าสมาธินั้นระหว่างที่เข้านั้นไม่มีปัญหา ปัญหาไม่ต้องแก้เลยตรงนั้นเพราะจิตดีอยู่แล้วเมื่อตอนออกจากสมาธิมาปัญหามันเกิดมากเรามาแก้ตรงนี้ปัญหาเกิดที่ไหนเราต้องแก้ปัญหาที่นั้นปัญหาหรือตัณหาเกิดที่ไหนล่ะเราแก้ที่นั่นนั่นแหละก็เรียกว่าเกาถูกที่ขันฉะนั้นอย่างที่เคยพูดไว้แล้วว่าตัณหาเกิดที่ไหน เกิดที่จิตวิ่งไปทางตาไปหาอะไรไปหารูปรูปนั่นคือรูปปัญหาจิตวิ่งไปทางหูไปหาอะไรหาเสียงเสียงนั่นแหละคือตัณหาสัทธตัณหาคา,านะชิวหากายะมโนตัณหาหมดเลยทร,รมารมต่างๆนั่นก็คือไปทางใจใจนั่นก็คือธรรมะตัณหานั่นเอง โพธพตัณหาราษะตัณห,หาซึ่งการเกิดตัณหาเนี่ยเกิดนอกสมาธิในสมาธิดีอยู่แล้วแต่นอกสมาธินั้นไม่ดีเลยเพราะตัณหาหรือ,อปัญหานี่มันอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราจะต้องดูโครงข่ายของตัณหาว่าโครงสร้างของเขาเป็นอย่างไรโครงสร้างของเขาก็คือว่าการเกิดหรือการทำงานของตัณหานั้นทำงานแบบไหนอย่างไรถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วจิตก็จะวิ่งไปทางตาทางหูจมูกเล่อน,นกายใจ เป็นตันหาขึ้นมาถ้าอย่างนั้นการแก้ปัญหาก็คืออย่าให้จิตไปทางตาไปทางหูไปทางจมูกลิ้นกายใจซะตันหาก็จะดับไปทีนี้เราเนี่ยออกมาเนี่ยกั้นจิตไม่อยู่แล้วก็ไม่รู้จะเอาจิตไปทางไหน นะกั้นจิตไม่อยู่เพราะจิตที่ไปสู่อารมณ์นั้นเป็นจิตที่ไปซะจนเป็นเหมือนแม่น้ำสายใหญ่แล้วเป็นกระแสอันใหญ่เป็นแม่น้ำสายใหญ่เป็นการที่เรายากที่เราจะขัดขวางกระแสเหล่านั้นให้ให้แห้งให้เหือดให้แห้งไปแล้วก็คงขาย หรือโครงสร้างของตันหานั้นเรายังไม่ถูกทำลายเราจะต้องทำลายโครงสร้างนั้นเสียพูด,ด้ง่ายนะที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้ท่านกล่าวาาว่ากล่าวว่าเน่ตันหาเป็นผู้สร้างบ้านบ้านของเจ้าเราได้ลื้อเสียแล้วโครงข่ายของเจ้าเราได้ทำลายแล้วเรา จะให้ท่านสร้างบ้านให้เราไม่ได้อีกแล้วนะบ้านของเจ้าเราต้องทาเราได้ทำลายแล้วก็คือโครงข่ายของของตัณหาเนี่ยซึ่งประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหนึ่งรูปหนึ่งและก็ความจงใจหนึ่งหูก็เหมือนกันหูหนึ่ง เสียงหนึ่งแล้วก็ความจงใจหนึ่งความจงใจตรงนั้นเน่ยความใส่ใจความจงใจตรงนั้นเน่ยบวกเข้าไปมันก็เลยเกิดเป็นตัญหาขึ้นมานะจิตของเราในวิ่งไปตาหูจมูกเล่นกายใจแล้วไปกระทบรูปการกระทบเมื่อไหร่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นผัสสะเมื่อกระทบแล้วผัสสะหรือสัมผัสมี เวทนาก็มีความสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อเวทนามีตัณหาก็มีเนี่ยมันมีตัณหาขึ้นมาถ้าเราจะไม่อยากให้เกิดตัณหาก็อย่าจิตอย่าให้จิตวิ่งไปนะอย่าให้จิตวิ่งไปทางตาทางหูจมูกกลิ้นกายใจตัณหาก็จะเกิดไม่ได้เลยทีนี้เราไมา่ให้วิ่งไปเนี่ยกั้นมันไม่อยู่ห้ามมันไม่ฝังจะทำยังไงนะ กันไม่อยู่ห้ามไม่ฝังเพราะมันเป็นแม่น้ําสายใหญ่ที่เราเอาอะไรไปขวางไม่ได้แล้วกระเด็นกระดอนไปหมดเลยทําให้นักปฏิบัติเนี่ยขวางอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เหมือนกับสิ่งที่เราขวางอยู่นั้นนะมันเป็นของเล็กน้อยที่ไปห้ามของใหญ่โตเหมือนกับไม้ซีกไปงัดไม้ทรงเหมือนน้าเชี่ยวที่เอาเรือขวางมันพลิกคว่ำพลิกหงายไปหมดเลยกระเด็นกระดอนไปหมด ฉะนั้นสติปัญญาของเราไปขวางจิตเนี่ยเอาไม่อยู่เลยมันรุนแรงเพราะว่าเขาเป็นทางใหญ่ของเขาที่ใหญ่โตมานานนะ <c oughs> ความรุนแรงตรงนี้สูงส่งมากทำให้เป็นกำลังทำให้เป็นแรงส่งทำให้เกิดการไหลอย,อย่างเป็นแม่น้ำสายใหญ่นั้น เราจะต้องมีกรรมวิธีว่าถ้าเราขวางไม่ได้เราสกัดกั้นไม่ได้เพราะเคยสกัดกั้นจิตตัวเองแล้วไม่ได้เลยมันแรงมากเนี่ยเราจะใช้วิธีอะไรนะกั้นไม่อยู่ห้ามไม่ฟังเราจะใช้วิธีอะไรนะักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราจะต้องใช้วิธีให้เขาเนี่ยอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆ จนกว่าเขาจะหมดแรงเราจะขวางทันทีไม่ได้เราต้องมีทางเดียวคือตัดกำลังเขาเข้าใจไหมตัดกำลังเขาเอา้าวเขามีกำลังหรอือมีทำไมเขามีกำลังละ่ะเพราะเขามีอาหารหล่อเลี้ยงเขาอยู่ อาหารมีกำลังมันก็มีถ้าอาหารมันหมดกำลังมันก็อ่อนถ้าอย่างนั้นเรางดอาหารให้เขาสิอาหารของเขานั้นสําคัญมากฉะนั้นอาหารของเขาก็คือนิ่บอลห้าซึ่งจิตที่รุนแรงเนี่ยมีอาหารของเขาก็คือนี่บอลห้าอยู่เราไม่ยุติหรืองดอาหารของเขานั้น คือคือรู้ว่ากองทัพเนี่ยเดินด้วยท้องเป็นกองทัพที่เกลียงไกลมากแต่ละคนนี่ลบเก่งมากเราไปลบแล้วแตะไม่ได้เลยสู้เขาไม่ได้มีทางเดียวคือตัดสเสบียงการตัดสเสบียงเนี่ยกองทัพหมดสเสบียงเดี๋ยวก็อ่อนแรงลงแล้วเราก็จะชนะฉะนั้นเราสู้วิธีต่อหน้าต่อหน้าเนี่ยต่อหน้าต,ต่อตาเนี่ยไม่ได้ต้องรับหลัง นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ากระแสนี้รุนแรงมากเราจะต้องให้กระแสนี้อ่อนตัวก็คือตัดสเสบียงอาหารของเขาสเสบียงของเขาก็คือนิวรห้าน่ะนิวรห้าทำให้ตัณหานี้งอกงามเขาจึงมีกำลังกำลังอันนี้เราจึงขวางไม่ได้ขวางและกระเด็นเลยเรานี่สู้ไม่ได้ ถ้าเราจะใช้สู้ต่อหน้าต่อตาต่อตาเนี่ยสู้คงไม่ได้มีทางเดียวคือตัดกำลังด้วยการงดอาหารทีนี้เรามาดูท <ส ambling. S 2> ี่ว่าอาหารของเขาคืออะไรคือการวิเคราะห์อย่างเนี้ยการเข้าใจอย่างเนี้ยการค้นอย่างเนี้ยชื่อว่าปัญญาจึงได้บอกว่าปัญญาไงเป็นตัวละไงปัญญาตัวเป็นตัวทำลายกิเลสไง ไม่ใช่สมาธิเป็นตัวปัญญาปัญญาคือการเข้าใจแล้วก็ปัญญาระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกปัญญาเจตสิกก็คือการเข้าใจก่อนแล้วก็นําสิ่งที่เข้าใจได้ไปทําและก็จะเกิดเป็นปัญญายานออกมาหรือยาณปัญญาออกมาเพราะปัญญานั้นเป็นผลสําเร็จออกมาเขาเรียกว่าปัญญายานฉะนั้นปัญญามีสองระดับระดับแรกเนี่ยคือการเข้าใจก่อน ถ้าเราจะเข้าใจด้วยปัญญาของเรามีอะไรก็ต้องไปฟังธรรมก็ต้องคบสัตบุตรผู้รู้ฉะนั้นถึงบอกว่าบอกเกิดของปัญญาเนี่ยมีสองประการนะหนึ่งคบสัตบุตรเขาเรียกว่าปราโตโคสะปรโตโคสะหมายถึงคบสัตบุตรแล้วก็ได้ยินคำสอนของท่าน สอนสั่งมาให้เราได้รู้ว่านี่ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วปรัโตโคสะเนี่ยปรโตแปลว่าโคสะแปลว่าได้ยินได้ฟังจากผู้รู้นะโคสะแปลว่าการได้ยินได้ฟังโคสะโคศกนั่นเองเนะการเห็นการได้ฟังและได้ยินของผู้รู้กล่าลวเราคบหาบัณฑิตครับคบหาคนผู้รู้ สองก็สิ่งนำสิ่งที่ท่านสอนนั้นมาทำเขาเรียกว่าโยนิโซมนสิกาแล้วเราจะเข้าใจตรงนี้สามารถจะ,จะแก้ไขปัญหานี้ฉะนั้นกิเลสน้อยใหญ่หรือตัณหาอันใหญ่นี้เนี่ยเราสู้ตรงๆไม่ได้มีทางเดียวคือริดรอนอาหารเขากองทัพนี้ใหญ่โตมากเกรียงไกรมากมีทางเดียวปะทะไม่ได้ก็คือตัดสเบียงให้ได้ เราจะทํายังไงให้สเบียงไม่ไม,ไม่ไม่เขามีเนี่ยที่มีอยู่เนะี่ยเราจะตัดนะตัดสเบียงอย่างเดียวตัดน้ําเลี้ยงอย่างเดียวถ้ามีน้ําเลี้ยงตรงนี้เนี่ยเขาโตเพราะเขาเนี่ยอาศัยน้ําเลี้ยงนี้ทําให้เขามีกําลังทีนี้เรามาดูซิว่าเราจะตัดน้าเลี้ยงอย่างไรนะเอาเป็นว่ากิดออกข้างนอกก่อน จิตออกไปทางตาทางหูจมกูกลื่นกายใจแล้วมีกำลังขึ้นมาเขาอาศัยอะไรถึงได้มีกำลังแล้วเป็นที่มาของกำลังนั้นก็เป็นที่มาของกิเลสสามตัวเราแสดงว่ากิเลสสามตัวของเรานั้นเกิดจากจิตที่ส่งออกไปข้างนอกแล้วก็ไปสู่อารมณ์ทำให้เกิดกิเลสสามตัวนี้ ถึงแม้ความคิดของเราจะมากมายในวันวันหนึ่งแต่รวมรวมประเภทแล้วมีสามตัวเท่านั้นเองก็คือยินดีก็คือหลัคะยินร้ายก็คือโทสะไม่ไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เป็นลักษณะกลางกลางก็เป็นโมหะความคิดของเรานะมีก็เรียกว่ามีสุขคิดไปแล้วสุขแล้วเกินก็คือหลากะ คิดไปแล้วทุกข์เลือเกินก็คือโทสะคิดไปเฉยๆเรื่อยๆก็เป็นโมหะเพราะความคิดนั้นมีสามประเภทนี้เองเท่านั้นไม่มีประเภทอื่นเลยสแสดงว่าความคิดเราทั้งวันแบ่งหมวดแล้วได้สามหมวดเองราคะโทสะโมหะแม้แต่คิดเฉยๆเรื่อยๆเนี่ยรักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่ก็เป็นโมหะเออความหลงหลงอะไรหลงไหลไปตาม กระแสของโลกหรือก็ลงไหลไปตามอารมณ์ของโลกทนีนี้เรามาดูที่ว่างกิเลสสามตัวนั้นอะไรคืออาหารของเขานะอะไรทำให้เขาโตอยู่เรื่อยๆเรามาดูสิว่าจิตเราคิดไปแล้วเนี่ยทำให้เราเกิดกระแสอันใหญ่แล้วก็ต้านทานไม่อยู่เราเนี่ยไม่สามารถจะต้านทานความไปของจิตนั้น ไม่ได้เราถึงทําสมาธิไม่ได้ไม่ไหวหรือทําแล้วเนี่ยไม่สามารถจะรักษาสมาธินั้นอยู่ได้ก็เพราะว่าจิตของเรานั้นมีกําลังเหลือเกินนะมีกําลังรุนแรงในความคิดเนี่ยเชี่ยวกราดจนที่เราเนี่ยเอาอะไรไปไปขวางไม่ได้กระเด็นกระดอนเราจะต้องมีทางทางเดียวก็คือริดรอนอํานาจให้เขาเนีอ่อนตัวลงให้ได้ ก่อนที่เราจะอ่อนตัวนี่เราไปดูซิว่าเขาทำอะไรมาถึงได้มีกำลังก็คือว่ากำลังที่เขาเกิดก็คือว่าการคิดของเราแต่ละครั้งการเพิ่มพูนความคิดของเราแต่ละครั้งแต่ละเวลานั่นคือการให้กำลังเขาเหมือนกับว่ารถเราวิ่งแล้วเนี่ยเรายังเหยียบสังล่งคันเร่งส่งอีกมันเท่ากับว่าการเหยียบคันเร่งนั้นเท่ากับ ส่งตัวรถที่วิ่งอยู่แล้วให้มากขึ้นเชื่อไหมว่าเราคิดอยู่อยู่ๆเราก็คิดซ้ํา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 การคิดซ้ําแต่ละครั้งนั่นเป็นการเหมือนก็ว่าไปตอกย้ําให้เขาแรงขึ้นเร็วขึ้นสมมุติว่าเราไปหมุนอะไรสักอย่างหนึ่งหมุนล้อนะเมื่อเราหมุนแล้วเนี่ย แล้วก็มือไปหมุนเพิ่มเลยหมุนเริ่มเ่มมันก็เลยหยุดไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะหยุดจะหยุดเราก็ไปหมุนเพิ่มอีกอย่างเงี้ยการคิดแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มความรุนแรงให้เขาทุกครั้งเลยคิดแล้วก็คิดอีกคิดแล้วคิดอีกมันเลยหยุดไม่ได้งไงเหมือนรถวิ่งแล้วเนี่ยวิ่งอีกก็เหยียบคันเร่งอีกถ้าอย่างนั้นเราจะต้องชะลอเขาก็คือ อย่าคิดซ้ำเข้าใจไหมอย่าคิดซ้ำเขาทีนี้คิดซ้ำนี้เป็นสาเหตุของให้การรุนแรงนั้นเกิดขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการให้อาหารด้วยนี่คือประการหนึ่งที่เราสังเกตว่าความคิดที่เราไม่หยุดก็คือเราคิดซ้ำซากค,คิดแล้วก็คิดอีกแล้วก็ปากก็บ่นว่าไม่หยุดเอาไม่อยู่ แต่ความคิดเราก็ไม่เคยไม่เคยหยุดหยุดจาดเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติแล้วมันเหมือนว่ามันเป็นอัตโนมัติของการคิดจะแล้วมันลั้งไม่อยู่แล้วเึงนไหเราสังเกตว่ายิ่งกว่าความคิดที่เอาไม่อยู่แล้วนั่นอะอะไรที่อยู่ในลึกในสิ่งลึกในสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ก็ก็คือความคิดแต่ละคนที่คิดทุกครั้งนั้นอะไรเป็นนิมิตหมายภาพ เข้าใจภาพไหมคําว่าภาพเนี่ยเป็นนิมิตหมายของความคิดแต่ละครั้งสังเกตให้ดีว่าเราคิดแต่ละครั้งมักจะมีภาพทั้งหมดเลยไม่มีความคิดอะไรที่ไม่มีภาพมีภาพหมดเลยภาพนั่นเองเป็นเครื่องหมายของความคิดความคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มให้จิตนั้นรุนแรงขึ้น นะสมมุติว่า,ากิเลสนิวร์ตัวข้อที่หนึ่งก็คือการมชันทะการมฉันทะเนี่ยเป็นนิวร์ข้อที่หนึ่งเพราะการคิดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือนิวร์นั่นเองนิวร์คือความคิดทั้งหมดนั้นเป็นอาหารหรือเป็นนิวร์เป็นอาหารของของ,ข,ของกิเลสเราเให้มากขึ้นสมมุติว่า นิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือการมฉชันทะเราสังเกตไหมว่าการมฉชันทะนี้ยกตัวอย่างนะผู้หญิงคิดถึงผู้ชายแล้วผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเมื่อการคิดครั้งแรกเนี่ยเราสังเกตไหมว่าอยู่ๆจิตเนี่ยผลักดันให้เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาสิ่งที่ผลักดันนภายในของเราก็คือกิเลสของเราที่มีอยู่แล้ว มันก็ออกพิดสองให้เราเนี่ยคิดเรื่องน,นี้ขึ้นมาผลักดันให้เราคิดเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจให้เราคิดก็เพราะว่าเราพรกพากิเลสมากิเลสที่เราพกพานั้นก็บันดาลใจให้เราได้คิดหรือผลักดันให้เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมากิเลสที่เราพกพานั้นเขาเรียกว่ากามมธาตุจากกามมธาตุนั้นก็เลยผลักดันให้เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาระหว่างที่เราคิดปุ๊บเนี่ย อะไรเป็นเครื่องหมายของความคิดก็คือภาพสมมติว่าเราคิดถึงเพศตรงข้ามเมื่อคิดปุ๊บภาพของของคนนั้นก็จะปรากฏการที่เราตั้งภาพเขาปรากฏขึ้นมาแล้วตั้งภาพเขาไว้การปรากฏครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิต เขาเรียกว่าเครื่องหมายต่อมาเราขยายความให้เรื่องเรื่องนั้นให้มันยืดยาวหรือขยายให้มันเป็นเรื่องราวให้กว้างขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าขยายความเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะเขาเรียกว่าปลีกย่อยขยายความให้มันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้น่ารักอย่างนั้นรูปรอยออย่างนี้อะไรทํานองนั้นอะไรตามมากิเลสของเรากาลาคะก็เกิดขึ้น แสดงว่าการเกิดขึ้นของการมราคะเนมาจากภาพเป็นนิมิตหมายเครื่องหมายสมมุติว่าการคิดครั้งแรกเนี่ยเราคิดถึงเขาเมื่อคิดปุ๊บภาพปรากฏเมื่อปรากฏกิเลสเราก็ยังเลื่อยๆอยู่เฉยๆอยู่ยังไม่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 รุนแรง แต่ถ้าเราออกเรื่องนี้มาคิดซ้ำซาก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 เรื่อยๆกิเลสของเราก็เริ่มเกิดขึ้นมามากขึ้น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 มากเมื่อกิเลสเรามากขึ้นมากทำให้จิตแรงขึ้นแรงขึ้นแหลงขึ้นแหลงขึ้นแหลงขึ้นเข้าใจไหมเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเอาไม่อยู่เลยทีนี้กระเด็นกระดอนไปหมดเพราะอะไรเพราะเขาได้ภาพนั้นเป็นอาหารอาหารของเขาก็คือภาพอนั้น เมื่อจิตนี้ได้ภาพอันนั้นมาก็ไปเป็นอาหารผักดันให้จิตนียคิดมากในเรื่องนี้เมื่อเขาได้ตรงนี้เขาก็มีกําลังเมื่อกําลังก็วิ่งไปเมื่อวิ่งไปเราก็ต้านทานไม่อยู่ฉะนั้นอาหารของกามมาลาคะนี้เขาเรียกว่าสุภาษิมิตสุภะไปว่างามนิมิตไปว่าเครื่องหมายอาหารของกรรม กิเลสกามตัวนี้เนี่ยราคะตัวนี้เนี่ยก็คือสุภานิมิตสุภาเนี่ยเป็นว่าสุภาสุภาโสภาแปลว่างามนะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายฉะนั้นใครงามใครเป็นเครื่องหมายของความงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายและใครเป็นผู้ความเป็นนิมิตหมายของความงามของผู้ชายก็คือผู้หญิงฉะนั้นเพศตรงข้ามเป็นความงามสําหรับเรานะ แสดงว่านิมิตหมายของคนที่เป็นเพศตรงข้ามนั้นเป็นนิมิตของความงามสำหรับเราทำให้การมมาาคะเกิดขึ้นแสดงว่าภาพนั่นแหละคืออาหารของเขาคนไหนใส่ใจภาพนั้นอยู่ประจำมันได้อาหารเลือเกินงามเลือเกินแรงเหลือเกินอันนี้กิเลสประเภทนิวรนข้อที่หนึ่งกรมมาชันทะ โอไยภาพนี่เองมีหน้าเราตั้งภาพอยู่เลยภาพอยู่เลยเพราะการคิดแต่ละครั้งเรามีภาพหูดเลยมันถึงได้โตมันถึงได้แหลมมันถึงได้เอาไม่อยู่สมาธิที่ได้มาก็หลุดมือหมดเลยเพราะพวกนี้มันแหลเพราะสมาธิถูกพวกนี้ฆ่าหมดเลยฉะนั้นการมจทะจึงเป็นศัตรูกับสมาธิโดยตรงเลยก็คือเป็นนิวรธรรม เขาเรียกว่านิวรณ์ไม่ดับสมาธิไม่เกิดหรอกก็บอกแล้วว่านิวรณ์ไม่ดับสมาธิเกิดไม่ได้หรอกถ้านิวรณ์ดับเมื่อไหร่สมาธิก็จะเกิดเองนะข้ามนิวรณ์ไม่ได้นั่นเองฉะนั้นข้อที่หนึ่งเรารู้แล้วว่านิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกามฉันทะเกิดจากอะไรอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ตัวนี้สุภนิมิตนะสุภนิมิต สุภาพนิมิตก็คือเครื่องหมายความงามก็คือเพศตรงข้ามนึกเมื่อไหร่เป็นเรื่องลุกทีเลยนะนี่เราค้นหาแล้วว่าอาหารของเขาคือภาพสองโทสะสมมุติว่าเราไปมีเรื่องกับใครคนหนึ่งไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้เรามีเรื่องกันแล้วก็เคยโกรธกัน และเคยไม่ถูกใจกันมาก่อนทะเลาะกันมาก่อนเราก็พกพาความไม่พอใจเขานั้นอยู่เลยเราทะเลาะกับเขาแล้วก็พกพาความไม่พอใจนั้นอยู่เลยการการไม่พอใจขั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าความโกรธแต่เมื่อโกรธแล้วเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วแต่ก็ยังคาใจอยู่การคาใจนั้นเขาเรียกว่าพายาบาทเข้าใจไหม พยาบาทแปลว่าการพกพาความโกรธอยู่เสมอเขาเรียกว่าพยาบาทคือการผูกโกรธเอาไว้ผูกความโกรธนั้นไว้อยู่ในใจเสมอโกรธแล้วยังไม่พอนะยังผูกมันไว้อีกนะล่ามมันไว้อีกนะมัดมันไว้อีกนะก็เ,เรียกว่าผูกโกรธพยาบาทเนี่ยเป็นน้องของความโกรธโกรธก่อนแล้วก็ผูกโกรธเอาไว้ โกรธมาหลายปีแล้วก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละยก็คือผูกโกรธเอาไว้การผูกโกรธตรงนี้เนี่ยทำเรียกว่าพยาบาทหรือเรียกอย่างหนึ่งอาฆาตนั่นเองเขาจะเรียกกันว่าอาฆาตพยาบาทกันเนี่ยการเรียกสองคำก็ได้นะฉะนั้นอะไรคืออาหารของมันทําให้เรานึกถึงคนนี้ก็โกรธทุกครั้งแล้วโกรธทุกครั้งก็เข้าสมาธิไม่ได้ละแล้วลมีเรื่องโกรธอะไรเข้าสมาธิไม่ได้ละมันเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่ง เชื่อไหมว่าอะไรคืออาหารของเขาไอภาพคนนั้นแหละภาพคนนั้นน่ะโพให้เห็นเมื่อไหร่เอาละโกรธขึ้นละ่ะถ้าภาพนั้นไม่มาไม่มีโกรธเราก็ไม่มีนะภาพนั้นมาที่ไรเอาอีกแล้วมาอีกแล้วโกรธอีกแล้วภาพนั้นภาพใดเป็นที่ทำให้จ,ใจิตเราขุนใจ กรธขึ้นมาทุกทีภาพนั้นเขาเรียกว่าปฏิฆนิมิตปฏิฆแปลว่าขุนใจเครื่องหมายของการขุนใจนั้นเขาเรียกปฏิฆนิมิตนะปฏิฆนิมิตแสดงว่าภาพที่รักเนี่ยสุภนิมิตภาพที่โกรธเนี่ยปฏิฆนิมิต นะปฏิฆะนิมิตสิ่งเหล่านี้นิมิตเหล่านี้คือภาพภาพนั้นคืออาหารของกิเลสกิเลสอารมณ์ของเราตัณหาของเรามันถึงได้รุนแรงนั่นคือมันได้อาหารทุกวันทุกวันมันก็รุนแรงและสินะนี่คือนิวรณข้อที่2ว่านิวรณ์เหล่านี้ได้อาหารขึ้นมาเพราะ มันตรงนี้ถ้าเราค้นหาเจอก็จะอยู่ตรงนี้การค้นหาอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานะเราจะใช้ปัญญาดับนะตอนนี้เราจะใช้ปัญญาดับนั้นปัญญาดับอย่างนี้นะเขาต้องค้นนะต้องคิดต้องค้นต้องหาทางออกให้ได้ก็เรียกว่าทุกข์แล้วต้องค้นหาเหตุมันทีนี้เรามาเจอเหตุแล้วโอ้ยภาพนี่เองทําให้เราเนี่ยคิดรุนแรงเหล,ลือเกินทําให้สมาธิที่เราทำเราคอยจะหายไปเลยหรือได้แล้วคอยจะหลุดมืออยู่เลย มันค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์สมาธิเราจึงไม่ไม,ไม่ไม่มีความไม่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วอารมณ์ใดเมื่อเราคิดไปแล้วเนี่ยจะว่ารักก็ไม่ใช่จะว่ากโกรธใครก็ไม่เชิงเป็นการคิดเรื่อยเช่นว่าคิดไปน่นไปนี่ไปน่นไปเที่ยวน่วนเที่ยวนี่มันจะเป็นพราว่าราคะก็ไม่ใช่ จะเป็นโทสะก็ไม่ใช่มันเป็นอารมณ์กลางๆเช่นว่าคิดไปดูหนังฟังเพลงหรือหรือจะไปเที่ยวไปเตอะไรแล้วแต่คิดไปเรื่อยๆประจำวันแต่คิดมันเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้มาคิดแต่ก็ไม่ใช่หลคะแต่ก็ไม่ใช่โทสะมันเป็นความอริความคิดกลางๆแต่มันไม่จบสักทีอะไรเป็นอาหารของเขาอะไรเป็นเครื่องหมายของเขา เราสังเกตไหมว่าเราคิดแต่ละครั้งก็มีภาพเหมือนกันภาพนั้นเป็นลักษณะกลางๆงเป็นที่มิดน,นี้มิดหมายของความว่ารักไม่ใช่โกรธไม่ใช่เป็นอารมณ์กลางๆเฉยเฉยเรื่อยๆอ,อารมณ์เหล่านั้นบรรดาอารมณ์นั้นก็มากมายสเพเหรอามาคิดทําให้เราเนี่ยเพิ่มความรุนแรงของจิตนั้นมากขึ้นอีกเพราะความคิดเหล่านั้นอะไรเป็นอาหารของเขา เขาเรียกว่าสพพนิมิตสพพนิมิตสพะแปลว่ามากมายนิมิตว่าความคิดต่างๆนานานนเองฉะนั้นถ้าคนไหนมีเครื่องหมายเหล่านี้เอาอะไรตัวอะไรมาคิดด้วยอะไราเรามาคิดไม่ใช่รักไม่ใช่โกรธนะแต่เป็นเรื่องกลางๆนี่แหละเอาอะไรมาคิดอยู่เลยคนนั้นสมาธิก็ไม่เกิดหรอกที่เกิดแล้วก็จะรุนอารมณ์จะรุนแรงอยู่อย่างนั้น นี่คือกิเลสสามตัวคือภาพหมดเลยเป็นดีมิตหมายของการเกิดกิเลสนะอันนี้เป็นสาเหตุของการเกิดนิวรห้าด้วยนะแล้วก็นิวรห้าข้อที่สามบอกว่าความง่วงเหงาเห้านอนความง่วงเหงาเห้านอนแล้วก็ขี้เกียจขี้คานทำความเพียร ง่วงเหงาหอนอนจะหลับจะนอนอย่างเดียวก็เป็นที่มาของจิตที่คิดไม่หยุดเหมือนกันหลับไปก็ฝันอะไรต่ออะไรไม่เลอะแล้วก็ทําสมาธิกรรมฐา,านก็คอยจะง่วงเหงาหอนอนมันทําให้สมาธิไม่เกิดเกิดแล้วก็สลืมสลื้อไปหมดอะไรก็เป็นอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลอะเลือนไปหมดนะเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคของของนิวรณ์ที่เราจะทาให้สมาธิแจ่มใสไม่ได้ นะความง่วงเหงาห้านอนแล้วก็ง่วงเหงาห้านอนยังไม่พอขี้เกียจขี้คานอกีกถินะเนี่ยถินะเนี่ยแปลว่าง่วงเหงาห้านอนมิทะแปลว่าขี้เกลียดขี้เกลียดขี้คานนะง่วงยังไม่พอขี้เกียดอีกนะต่างหากนะทำให้อุปสรรคในการทำสมาธิยากนะแล้วก็ความฟุ้งซ่านอุทจจะ ความพุ่งซ่านพุ่งซ่านในที่นี้ก็คือความคิดที่รุนแรงความคิดรุนแรงเนี่ยมาจากอะไรมาจากเรื่องที่มัยังไม่รุนแรงแต่ถ้าคิดเรื่องนั้นซ้ำซ่าความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นเป็นพิเศษขึ้นมาเรื่องใดความคิดนั้นเป็นความคิดที่ไปอยู่แล้วเหมือนกับแม่น้ําไหลอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่หมุนได้หมุนอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปเริ่มไปเพิ่มความคิด พิเศษพิเศษเข้าไปอีกเดี๋ยวฟุง้งเดี๋ยวฟุง้งเขาเรียกว่ามันคิดก็คือมันฟุ้งอยู่บ้างแล้วมันแต่มันฟุ้งน้อยหน่อย,อยแต่เราก็ไปเพิ่มมันอีกมันฟุ้งจัดเลยทีนี้ฟุ้งจัดความฟุ้งนั้นเขาเรียกว่าอุทธจ,จะัะอุทธจ,จะัะรแปลว่าความฟุ้งส่น้นกุกุจจะแปลว่าความลำคาญใจแน่ ฟุ้งซ่านแล้วยังลำคานอีกต่างหากลำคานแล้วเกินฟุ้งมากแลก้วกำลังลำคาญตัวเองไม่รู้จะเอาอยัางไงเขาเรียกว่าฟุ้งทั้งฟุ้งทั้งลำคานเป็นนิวรณ์ข้อหนึ่งแล้วข้อสุดท้ายเราปล่อยความคิดในคิดไปในอารมณ์ต่างๆมากมายนั้นเป็นที่ความสงสัยลังเลว่าปฏิบัติอย่างน้นก็ไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ดีหาอาจารย์มาแทบจะหมดแล้วก็ยังไม่รู้จะอาลงเอยยังไง สงสัยไปหมดเลยว่านับมรรคผลที่ผ่านจะมีจริงหรือไม่สงสัยไปหมดเลยว่าอัะไรจะดีอะไรจะถูกลังเลหาจุดยืนของตัวเองไม่อยู่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะลงเอ่ยการปฏิบัติยังไงสิ่งเหล่านี้ลบกวนจิตใจของเราตลอดเพราะสาเหตุอย่างเดียวคือจิตออกนอกเมื่อเราจิตออกนอกนิวรณ์ห้าก็งอกงาม อันนี้คือสาเหตุของจิตที่รุนแรงความคิดที่เราไม่สามารถจะให้มันเบาบางได้ทีนี้เราบอกว่าเมื่อความคิดของเรารุนแรงแล้วเรากั้นไม่อยู่ห้ามไม่ฟังก็มีทางเดียวก็คือว่าเราจะต้องลิดรอนอำนาจให้มันอ่อนตัวลงเขาเรียกว่าขวางไม่ได้ก็ทำให้เขาอ่อนไปแล้วกันอ่อนมีทางเดียวก็คือ งดอาหารงดอาหารนะต้องทำลายอาหารเขาคนนี้มีกำลังมากแต่ทำยังไงคนนี้ไม่ให้อาหารมันหรือสัตว์ตัวนี้ดุดันมากตัวใหญ่มากมีทางเดียวงดอาหารมันเดี๋ยวมันก็อ่อนแรงเองเหมือนช้างเหมือนเสือเหมือนสิงอะไรเนี่ยที่มันมีกำลัง ดุดันงดอาหารสิเดี๋ยวก็อ่อนตัวหมดเลยนั้นเขาก็มีเบื้องหลังของเขาคือเขาอยู่ได้เพราะอาหารเหมือนกันทีนี้เราจะงดอาหารอย่างไรเราต้องอาศัยมักนะข้อปฏิบัติของการพ้นทุกเนี่ยหนีมักไม่ได้เลยมักคืออะไรมักคือทางออกของเรื่องนี้ทางออกคืออะไร ทางออกคือเราทำทางออกไปจากทางเก่านี่ซึ่งทางเก่านั้นเป็นทางที่ทำให้เรามีปัญหาที่สุดแล้วก็มีตันหาด้วยปัญหาด้วยอยู่ในนั้น,น,นแล้วก็เป็นที่มาของนิบอน5ทั้งหมดทางเส้นนั้นแก้ไขไม่ได้เลยจะแก้ยังไงก็ไม่ได้ มีทางเดียวเปลี่ยนเส้นทางเลยนะเปลี่ยนเส้นทางเดินเลยฉะนั้นเท่ากับว่ามักมีองแปดนั้นเราจะต้องมีทางอีกทางหนึ่งเข้ามาแก้ไขซึ่งไม่ใช่ทางเส้นนี้ทางเส้นนี้หมดการเยียวยาหมดการแก้ไขทำยังไงก็แก้ไขไม่ได้เราจะไปสู้ยังไงแก้ไขไม่ได้ทั้งสิ้นนะไม่ได้ทั้งสิ้น ทางเส้นนี้ทั้งระบบเนี่ยมันเป็นทางที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราจะแก้ไขให้ได้ที่ไม่ได้ให้ได้คือเปลี่ยนเส้นทางใหม่เลยนะเมื่อเราไปรักษากับหมอคนเนี้แล้วโรคเราไม่หายเราจะรักษาหมอคนเนี้ยแต่จะให้หายนะ่ะมันไม่ได้แล้ว เพราะหมอคนนี้เนี่ยมียาแค่นี้แหละมีความรู้แค่นี้มียาแค่นี้ที่เราทานมาก็เยอะแล้วถ้าเราจะรักษาหมอคนนี้ต่อไปก็ไม่หายไม่ได้คือหมดแล้วคือมันมันที่สุดแล้วมีทางเดียวเท่าไหร่มีแน้ทางเดียวมีทางเดียวเท่านั้นและที่เราจะแก้ไขเรื่องนี้คือเปลี่ยนหมอเลยเปลี่ยนหมอเลยไม่ต้องเอาหมอคนเก่าแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนทางเลยเราเราจะจะแก้ปัญหาตกเราเปลี่ยนหมอเลยคือหมอคนนี้คือที่สุดแล้วเรากินยามาก็เยอะแล้วมันไม่หายเราจะแก้ให้หายด้วยหมอคนนี้ไม่ได้แล้วมันที่สุดเปลี่ยนหมอเปลี่ยนเส้นทางเดินเส้นทางเดินใหม่เลยนะ หาคนใหม่เลยฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยหมดการแก้ไขไม่แก้ไขไม่ได้แล้วแล้วทางใหม่ละ่ะจะเป็นการแก้ไขได้ไหมได้แล้วทางใหม่จะมาทดแทนทางเส้นนี้แล้วทางเส้นนี้ก็จะสลายไปเองนะเราไม่เข้าไปสู่ตรงนั้นแล้ว นี่ทางเส้นใหม่ทำยังไงนะทางเส้นใหม่เนี่ยเราก็ต้องดูทางเส้นเก่าว่าเส้นเก่าเป็นฝ่ายเกิดมันเกิดอย่างไรเราเข้าใจแล้วนี่ว่ามันอ๋อมันเกิดอย่างนี้ทางเส้นใหม่เราก็แก้ให้ไขให้มันตรงข้ามกับทางเส้นเก่านะฉะนั้นทางเส้นเก่าเนี่ยเราคิดถึงเขา หญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงทางเส้นใหม่ทำไงคิดถึงตัวเองจึงเป็นทางเส้นใหม่ขึ้นมาฉะนั้นเดิมทีของเราทุกคนเนี่ยคิดถึงเขาทั้งนั้นเลยเป็นสาเหตุของนิวรณ์หเป็นสาเหตุป็นสาเหตุของกิเลสท,ทั้งสมตัวทางเส้นใหม่นี้เราต้องคิดถึงตัวเองเท่านั้นแล้วก็ปิด คิดถึงเขาทั้งสิ้นไม่ให้มีการปิดนั่นคือการงดอาหารของเขาเมื่อก่อนผู้หญิงเนี่ยชอบคิดถึงผู้ชายแล้วก็เคยคิดประจำผู้ชายก็เคยคิดแต่ผู้หญิงเคยคิดประจำและการคิดประจำนั้นคือการให้อาหารประจำอันเดียวกันมันก็อ้วนสิตอนนี้เนี่ยเรามามาอบรมมัรกเราเดินทางใหม่แล้ววันวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงให้คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละ ผู้ชายคิดถึงผู้ชายคิดถึงตัวเราเองปรากฏว่าตัวเองคิดถึงตัวเองราคะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดนี่วรห้าดับไม่ให้อาหารแสดงว่าการคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นอาหารของสิ่งนั้นอาหารของกามราคะคือสุภนิมิตอาหารของโทสะคือปฏิฆนิมิต อาหารจิตคิดเลื่อยไปเป็นสภานิมิตนั่นคืออาหารเขาก็คือภาพล้วนแล้วแต่เป็นภาพเขาทั้งนั้นส่วนภาพของเรานั้นจะไปทดแทนภาพของเขาซะถ้าเราจะทำลายภาพเขาโดยที่ไม่มีภาพเราจิตมันไม่มีเครื่องอยู่มันอยู่ไม่ได้ พราะธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องอยู่ด้วยภาพเราลองดูที่ว่าจิตประจําวันของการคิดแต่ละครั้งเนี่ยมันคิดอะไรที่ไม่มีภาพมันไม่มีเลยมันมีแต่ภาพตรงนั้นแสดงว่าเครื่องอยู่ประจําของเขาคือภาพแต่ภาพที่อยู่ประจํานั้นเป็นภาพที่ทําให้เกิดกิเลสถ้าเราจะดับกิเลสต้องอยู่ด้วยภาพเหมือนกันก็คือภาพเรา แสดงว่าทางเส้นใหม่นี้คือภาพเรานะถ้าอย่างนั้นแล้วภาพเราเนี่ยเป็นตัวดับของกิเลสทั้งหมดเลยทีนี้ภาพของเราเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยซึ่งไม่มีภาพเลยลองหลับตาดูสิหลับตาก็นึกถึงตัวเองสีว่าเรารูปพันธ์สันฐานอย่างไร มืดตึบ๊บเลยนะมองไม่เห็นได้แต่รู้ตัววรู้เรานั่งอยู่นะรู้แต่ไม่มีเห็นมันไม่เห็นแต่ทำไมนึกถึงคนอื่นนะเห็นไหมชัดมากนะชัดเหลือเกินชัดจนที่สลัดไม่ออกเลยนะทำไมถึงชัดละ่ะเพราะเราชำนาญทำไมมองถึงเราไม่ชัดละ่ะ เพราะเรายังไม่ชํานาญเหตุผลมันอยู่ที่ว่าความชํานาญสิ่งใดสิ่งนั้นก็ชัดแจ้งสิ่งนั้นแล้วไม่ชํานาญสิ่งใดสิ่งนั้นก็ยังเป็นของใหม่ยังของมืดยังมืดมนอยู่ถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนด้านไหมบละ่ะว่าสิ่งที่ชํานาญให้งดเสียไม่ให้ชํานาญส่วนที่สิ่งที่ไม่ชํานาญเลยทํายังไงให้ชํานาญละ่ะนี่คือการแก้ไข แล้วกิเลสของเรากระแสจิตของเราที่วิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆมันจะชะลอตัวลงเองมันจะอ่อนลง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 ด้วยวิธีนี้แล้วในที่สุดเราจะจับเขาได้ต่อไปจิตของเราจะไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันจะช้าลงช้าลงช้าลงเราจะฆ่ายักษนะ์นะนะยักษ์มันใหญ่เราต้องให้ยักษ,ษ์นั้นหมดแรงก่อนสิ งดอาหารเขาซะเดี๋ยวเราหมดแรงหมดแรงเดี๋ยวเราฆ่าได้เราจะฆ่าทันทีไม่ได้เพราะเขากำลังมากเรากำลังน้อยสู้ไม่ได้หรอกแต่จะสู้ได้ต้องใช้วิธีนี้ก็คือทำให้เขาหมดแรงก่อนก็คืองดอาหารตนนัวนี้ผู้หญิงคิดถึงผู้ชายต่อไปคิดถึงตัวผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายคิดถึงผู้หญิงต่อไปคิดถึงผู้ชายนั่นแหละให้คิดถึงตัวเอง วันนี้ทั้งวันคิดถึงตัวเองเลืเล่อยๆๆแต่เมื่อวานเนี่ยวันวัน,วนคิดถึงคนอื่นคนละเรื่องกันเลยนะคิดถึงตัวเองทั้งวันแล้วก็ทำให้มากจเจริญให้มากเมื่อมากสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะแรงในสิ่งนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดถึงเพศตรงข้ามลาคากามลาค้าเกิดถ้าเราคิดถึงตัวเอง กามรมคะจะอ่อนตัวลงทันทีเลยดับลงดับลงดับลงเพราะอะไรเพราะคิดถึงเขาเนี่ยเป็นสุภานิมิตคิดถึงเราเนี่ยเป็นอสุภานิมิตเติมอะเข้าไปนะว่าไม่งามอะแปลว่าไม่สุภาแปลว่างามไม่งามไงถ้าใครพิจารณาตัวเขาเรียกว่าพิพจารณาอสุภะอสุภะคือพิจารณาโดยความไม่งาม ว่าคนเรามันงามตรงไหนดูตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองอุจจาระ,ะปัสสาวะดูรูเราเมันงดงามตรงไหนมันน่ารักตรงไหนแล้วเราเมีอะไรที่เป็นของน่ารักให้ดูตัวเองทีน,นี้เราดูไม่เห็นเพราะมันไม่เห็นแต่แรกแล้วจะทำยังไงให้มันเห็นเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้ ทำไมต้องเห็นเพราะว่าจิตมันต้องอยู่ด้วยความเห็นถ้าไม่มีความเห็นมันก็ไม่มีเครื่องอยู่อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าจิตเนี่ยมันจะอ,อยู่ที่ไหนต้องมีภาพเสมอเพราะเขาอยู่โดยที่ไม่มีภาพเขาอยู่ไม่ได้เราต้องเข้าใจธรรมชาติเขาว่าเขาอยู่ด้วยภาพภาพคือภาชนะของเขาเปรียบเหมือนน้ำเขาจะอยู่ด้วยไหนที่ไหนเนี่ยเขาไม่มีภาชนะเขาอยู่ไม่ได้ ฉะนั้นน้ำเนี่ยอยู่ด้วยลําพังของน้ําไม่ได้ต้องอยู่ด้วยภาชนะเท่านั้นนะชั้นใดก็เหมือนกันจิตเองเนี่ยจะอยู่โดยลาําพังเขาไม่ได้เขาจะอยู่ด้วยภาพภาพก็คือภาชนะของเขาถ้าอย่างนั้นเราไม่ชอบภาชนะนั้นเราก็ต้องหาภาชนะใหม่ให้แต่ยังไงก็ต้องมีภาชนะอยู่อยู่ดีนะเท่ากับว่าเราไม่ชอบภาพเขาเราก็ต้อง สร้างภาพเราขึ้นมาแล้วภาพเรานี่เองจะเป็นภาพที่ไปต่อสู้กับภาพเขาแล้วก็ทำให้มากจเจริญให้มากเมื่อผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงผู้ชายคิดถึงผู้ชายมากขึ้นมาทุกวันคิดจะนะาว่าตับไตเส้นพุงของเราราคะเบาลงเบาลงเพราะไม่มีไม่มีโอกาสให้คิดถึงเขาแล้วกามมันก็จะอ่อนตัวเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารแล้ว เมื่อก่อนวันทั้งวันคิดถึงเขาแต่ตอนนี้วันวันคิดถึงเราคนละเรื่องเลยนะเกเลสมันอ่อนหมดเลยนะสามตัวนี้อ่อนเปี้ยเพียแรงหมดเลยอ่อนเปี้ยกเพียแรงนะั้นเราต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเราจะล้มยักษ์ไงทาให้ยักษนะ์นั้นหมดแรงก่อนเราจะฆ่ายักษ์แล้วตอนนี้นะอันนี้แหละจึงว่าทางออกของเรื่องนี้เนี่ยเราต้องทําแบบนี้ไม่ใช่ว่า เราจะไปสู้ฉันต้องการสู้แบบนี้เขาเรียกว่าสู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ดูด้วยสมาธินะสู้ด้วยปัญญาปัญญาเป็นตัวเข้าใจก่อนแล้วก็การสู้ก็เกิดขึ้นเมื่อก่อนเราคิดถึงใครตัวใครตอนนี้เราคิดถึงตัวเราคนเดียวตัวเราคนเดียวเท่านั้นแล้วเราสังเกตไว้ว่าเวลาคิดถึงเขาเนี่ยเราจะเห็นภาพเขาชัดขนาดไหนเราเองต้องเห็นตัวเองชัดขนาดนั้นเ นั่นคือขอบเขตของเขาบางคนบอกเห็นอย่างไรนะเห็นตัวเองก็เห็นแบบเขาเห็นเขานะันะ่นแหลธรรมชาติเดียวกันธรรมชาติเดียวกันโยกจากเขามาเป็นเราให้ได้ย้ายจากเขามาเป็นเราให้ได้แต่เมื่อเราทำใหม่ๆทุกคนเนี่ยมาจากศูนย์ไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเลยเขาเรียกว่านกไม่เคยเห็นฟ้าปลาไม่เคยเห็นน้ำไส้เดือนไม่เคยเห็นดิน เราอยู่กับตัวเองมาไม่เคยเห็นกันมาก่อนแปลกไหมเห็นแต่คนอื่นมีแต่คนอื่นอยู่ในใจเราเราเท่านั้นในโลกนี้สิ่งเดียวที่เรานึกไม่ออกก็คือตัวเราเองตอนนี้เราจะทำตัวเราเองคนเดียวที่นึกไม่ออกนะี่ให้ออกแล้วก็ภาพใครต่อใครที่อยู่ในจิตนั้นโละทิ้งให้หมดเลยมันถึงจะจบเรื่องนี้นะถ้าเราโละทิ้งนะั่นก็เรียกว่าทำลายโครงสร้างของตัณหา ได้หมดสิน้นเหมือนพระเจ้ากล่าวว่าเนตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านให้เราก็บ้านหลังนั้นเราอยู่มานานอยู่กับโครงสร้างอันนั้นมานานพระเจ้าทําลายแล้วทําลายแล้ว,ลลวเราจะต้องทําลายต่อไปนะอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องทําลายเลยนะทําลายโครงสร้างอันนั้นเท่ากับว่าถ้าอย่างนั้นจิตของเราเนี่ยเขามีไว้ให้เราเนี่ย ออกไปทางตาออกไปทางหูจมูกเล่นกายใจนั่นคือโครงสร้างของตันหานั่นคือบ้านของตันหาที่สร้างให้เราอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเรามีตาไม่ให้ต้องจิตไปลมาดูตัวซะมีหูก็เอาจิตมาดูตัวจิตดวงเดียวถ้าเราดูตัวตาหูจมูกเิ่นกายก็หมดพิษสงเพราะเราไม่ได้ใช้เลย ฉะนั้นตามีอยู่รูปมีอยู่แต่จงใจไม่มีการใส่ใจหรือการจงใจของจิตไปไม่มีตาหูก็โมฆะอันนี้แหละจึงว่าเราก็มีตาอยู่นั่นแหละมีหูแต่ไม่ต้องให้จิตไปจิตตัวเดียวแต่ประตูมันหกประตูเขาเรียกว่าตะกวดตัวเดียวแต่รูจอมปลวกมีหกรูจับตะกวดอยู่เท่านั้นแหละ หกลูก็หมขูขะนะเราไม่ต้องไปทำลายหูตาให้บอดหูให้หนวกเราไม่ต้องทำลายจับจิตให้อยู่และอยู่กับอะไรอยู่กับตัวเราเองตัวเราเองนี่ก็อยู่ยังไงอยู่ให้เห็นแจง้งแจ้งแบบไหนแจ้งเหมือนเราเห็นเขาน,นั่นแหละเท่ากับว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเท่ากับว่าเราเนี่ยล้มยัก ล้มโคงสร้างเดิมๆที่เราลรงเรมนุษย์ทั้งเราที่เกิดมาเนี่ยอุตสาหเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาให้ตามานะให้หูนะจมูกเล่นการใจเองต้องใช้นะเราก็ใช้มาเยอะใช้ทางเขาใช้เขาให้ตาหูเรามาใช้เราก็ใช้ใชจนกิเลสเต็ไมไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นเราเลิกใช้เลยเท่ากับว่าเราปฏิเสธธรรมชาติเลยนะ ทำไมเราต้องปฏิเสธธรรมชาติเพราะธรรมชาติทำให้เราทุกข์เมื่อทุกข์เราก็ต้องปฏิเสธเขาเท่ากับว่าในโลกนี้เนี่ยเขาให้ตาให้หูมาเราไม,ไม่ไม่ต้องใช้เลยเมื่อไม่ใช้ตาไม่ใช่หูตาเราจะเห็นไหมมันก็เห็นแต่จิตเราไม่ได้ร่วมมันคนละอย่างกันนะตามีรูปมี แต่ความจงใจของจิตไม่มีตานั้นก็เห็นสักแต่ว่าเห็นหูนั้นก็สักแต่ว่าได้ยินถ้าตามีรูปมีความจงใจมีมันไม,ไม่ได้สักแต่ว่าเห็นละเห็นเลยสักแต่ได้ยินไม่ได้ละยินเลยมันเอาเลยอันนั้นมันคนละอย่างกันถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรามาฝึกตรงนี้ก็คือว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการล้มโครงสร้างเก่า บอกแล้วว่าโครงสร้างเก่านั้นเป็นบ้านหลังเก่าที่เราอยู่มานานลื้อทิ้งไม่หมดเลยล้มระบบนั้นซะจัดระบบใหม่ขึ้นมาปัญหาถึงจะแก้ตกเมื่อเราแก้ตกอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปเราจะไม่ใช้เลยคือเราจะไม่กลับไปทางเดิมนั้นอีกเลยคนนั้นก็คือพ้นทุกนั่นเองพ้นโลกนั้นเอง พ้นก็คือนิพานนั่นเองฉะนั้นนิพานคือพ้นจากระบบพ้นทุกก็คือพ้นจากระบบเดิมที่เรามีพระยาเจ้าทั้งหลายท่านไม่เดินทางเส้นเก่าแล้วไม่เดินแล้วมีแต่เรานะเดินยังไม่จบเลยนะคือมันต้องเปลี่ยนเลยนะแสดงว่าการทำสมาธิของเราไม่พอเลยเข้าก็นิ่งออกมาเดินทางเส้นเก่าอีกแล้วเข้าไปก็นิ่งออกมาก็เดินทางเส้นเก่า ไม่เหลือถ้าทําอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ถึงได้บอกว่าสมาธิเนี่ยไม่พอหรอกเราต้องมาอบรมมรรคอีกทีหนึ่งถามว่าไม่พอเนี่ยเราทําสมาธิไหมเราก็ทํานะทําเพื่อทดลองดูเท่านั้นเองเมื่อเราทดลองดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้นาะทำแล้วมันก็ได้แค่นี้เนาะก็เป็นความรู้ไปแต่เวลาอบรมมรรคเนี่ยเราอบรมอีกอย่างหนึ่งนะอบรมอีกอย่างหนึ่ง มักเนี่ยคนละอย่างกับการทําสมาธิของเราเพราะสมาธิของเราเนี่ยห้ามนึกถึงเขาห้ามนึกถึงเราแล้วก็นิ่งอย่างเดียวถึงจะเป็นสมาธินะเราก็ไม่คิดนะถ้าคิดจิตไม่รวมนะแต่มักเนี่ยไม่ใช่คิดถึงเขาก็ห้ามนิ่งก็ห้ามแต่ให้พิจารณาตัวเองให้เห็นแล้วต้องคิดให้ตัวเองนะต้องคิดให้มากถึงจะเจริญถ้าไม่คิดไม่เจริญ เขาไม่ให้นิ่งให้คิดแต่ให้คิดอยู่ในตัวเราหัวเท้าอันนี้จึงว่าเรามาอบรมมรรคเนี่ยเป็นการอบรมที่เรายังไม่รู้จักนะหลายคนฟังใหม่ๆก็งงว่าเอ๊ะมรรคเนี่ยกับการทำสมาธิเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่หรือเราทำสมาธิเนี่ย จำเป็นไหมที่เราจะต้องมีมัคด้วยจำเป็นเพราะไม่งั้นเราไปไม่ได้เลยจบไม่ลงนะแสดงว่านักปฏิบัติต้องรู้ทั่วถึงนะว่าอ๋อนี่หรือสมาธินี่คือมันมัคและคนอย่างกันกับการทําสมาธิสมาธิเนี่ยทุกคนก็ผ่านเป็นการเขาเรียกว่าเป็นความรู้พื้นฐานก็แล้วกันนะทุกคนก็เคยทำทำมาเป็นพื้นฐาน ก่อนที่จะมาตรงมักเนี่ยเราก็รู้จักสมาธิก่อนไงเป็นพื้นฐานแล้วก็มูลฐานของความรู้เหล่านี้ก็จะเป็นมูลฐานที่เราจะก้าวไปสู่การอบรมมักคาจะเป็นบาดฐานก็ได้นะเพราะว่าเราทําสมาธิแล้วเร,เราก็เริ่มประเมินผลว่าทําแล้วอะไรคือผลของเขาและอะไรที่จะต้องแก้ไขสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องสร้างภาพของเราขึ้นมาให้เห็นแจง้ง นี่เรามาดูซิว่าการเห็นแจ้งของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าแจ้งยังไงแจ้งเหมือนที่เรานึกถึงเขาเนี่ยจะทํำยังไงให้มันแจ้งล่ะในเมื่อเรายังมืดอยูุ่ทธเจ้าก็สอนวิธีให้ว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่เคยเห็นตัวเองเนี่ยเราเคยเห็นคนอื่นไหมโอ้คนอื่นเห็นเคยเห็นในศิลร,ระมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างตับไตไส้พุงอะไรน้ำเหลืองน,น้ำเหลือง เห็นคนตายไหมเห็นคนเป็นที่คนเป็นไหมหรือคนคนที่ถูกชําแหละไหมหรือคนที่เกิดอุบัติเหตุไหมว่าในในเนื้อตัวของมนุษย์มันมีอะไรมีเลือดมีเนื้อมีอะไรมีตับไตไส้พุงเราเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้นสิอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าหางเรื่อง หาเรื่องหาราวหาแง่มุมต่างๆเพื่อจะอุบัติการเห็นตัวเองด้วยวิธีต่างๆอุบายต่างๆก็เลยว่าเมื่อเห็นตัวเองตรงๆไม่ได้ก็อาศัยเห็นคนอื่นแล้วก็จำภาพได้แต่เวลามานึกเนี่ยนึกถึงตัวเองเนี่ยเราไม่เอาคนอื่นมานึกนะเป้าหมายของเราคือเราต้องการเห็นเราแต่อาศัยคนอื่นเนี่ยเอาแค่อุบายพอ เอาอุบายพออ๋อคนตายมันเป็นอย่างนี้เนาะตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงเป็นอย่างนี้เนาะอ๋อเห็นไล้เห็นไล,เนล้เห็นในหนังสือบ้างอย่างเงี้ยเราจําได้ไหมเอาจําได้แล้วก็พยายามนึกถึงตัวเองนยะเป็นเหมือนภาพนั้นเอาแค่อุบายเข้ามานะเราไม่ได้เอาคนตายมานึกถ้าเรามานึกเดี๋ยวเราจะกลัวแล้วคนก็ไม่อยากทํากันแล้วถ้าเรานึก มันก็ยังเป็นคนอื่นอยู่ดีไม่ใช่ตัวเองอยู่ดีมันก็ผิดวัตถุประสองค์อยู่แล้วแต่ท่านี้เรานึกตัวเองไม่ได้ก็เลยว่าขอยืมหน่อยยืมอุบายหน่อยก็เลยว่านึกเราแต่อุบายเขาเอาแค่อุบายมาอย่างนี้พอทําได้อย่างนี้ไม่กลัวยังไงก็เป็นเราอยู่ดีใช่ไหมล่ะเรานึกถึงเราเนี่ยแต่เอาแค่อุบายเขาเราก็ไม่กลัวแต่ใหม่ๆอาจจะกลัวน,นิดๆน,นะแต่ว่าทนเอาหน่อย นานๆเข้าจะคุ้นและอีกหน่อยจะไม่กลัวและต่อไปเป็นเจ้าเป็นคนไม่กลัวผีความกลัวของเราจะน้อยลงน้อยลงอีกหน่อยจะไม่กลัวเลยเพราะเราเริ่มคุ้นตัวเองซะแล้วนะอันนี้คือจุดหมายปลายทางที่เราจะสร้างความเห็นของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับภาพคนอื่นถ้าภาพเราไม่เห็นภาพคนอื่นชัดเนี่ยภาพเขาก็เป็นใหญ่ แต่ต่อมาในภาพเราชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจนท่วมทับภาพคนอื่นได้ภาพเราก็ใหญ่ได้เหมือนกันภาพเขาก็จะหายไปเองทําจนกว่าภาพคน,คนของคนอื่นเนี่ยหายไปจาก,กจิตเราหมดเลยมีแต่ภาพคนเดียวของเราคนเดียวที่ของโลกเลยนั่นเราชนะฉะนั้นคนที่ชนะเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจอีกเลยฉะนั้นผู้หญิงไม่มีภาพผู้ชายอยู่ในใจแล้ว ผู้ชายก็ไม่มีภาพหญิงในใจแล้วเพราะกามาลาคะก็สิ้นไปสิ้นไปโดยพิธีนี้อันนี้คือการเปลี่ยนเส้นทางแล้วทางเส้นเก่าไม่ได้อาหารเลยเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปเองนะอันนี้คือทางออกนะฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยมีทางเดียวเท่าน,นั้นคือแก้คือเปลี่ยนเส้นทางเลย แล้วก็พาจิตของเราไปเส้นทางนี้แล้วก็ทำให้มากจนเป็นเครื่องอยู่ให้ได้แล้วจะเป็นเครื่องอยู่ที่เราอย่างยิ่งใหญ่ที่เราทำได้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพ้นจากทางเก่าแล้วเราจะไม่กลับไปทางเก่าอีกเลยนั่นคือชัยชนะชนะได้ด้วยวิธีนี้แล้วทางเส้นเก่าก็จะอ่อนตัวอ่อนตัวเพราะว่าเราไม่เติมอาหารให้ไม่เติมเชื้อให้ เหมือนตะเกียงหมดน้ํามันไม่เติมน้ํามันให้อีกแล้วมันก็จะริดีลงเรื่เสุดท้ายมันก็มอดดับไปอันนี้คือทางออกนะฉะนั้นทางเส้นนี้จึงเป็นทางที่ทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางไปเลยเพราะทางเก่าไม่มีการแก้ไขได้อะไรได้อีกแล้วนอกจากเปลี่ยนไปเลยเหมือนหมอคนเก่าแก้ไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนหมอไปเลยเปลี่ยนคนใหม่เลย อันนี้ก็เหมือนกันนะว่าเราจะต้องเปลี่ยนในขนาดนี้ไม่ใช่ทำสมาธิอย่างเดียวเะแล้วอันนี้เมื่อเรามีทางเส้นนี้ออกมาเนี่ยเราจะต้องสร้างทางเส้นนี้ให้เป็นทางใหญ่โตให้ได้จากเป็นทางเล็กๆน้อยๆเริ่มแรกเนี่ยอ่อนแออยู่ไม่เป็นไรต่อไปเราจะแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่มากใหญ่เหมือนทางเส้นเก่าใหญ่มากเหมือนทางเส้นเก่า แต่มันเป็นคนละทางกัน <c oughs> ทางเส้นเก่าเป็นที่มาของกิเลสอย่างรุนแรงเป็นฝ่ายเกิดอย่างรุนแรงแต่ทางเส้นใหม่เนี่ยถ้าทำให้มากแล้วเป็นฝ่ายดับอย่างรุนแรงเหมือนกันแรงแต่เป็นฝ่ายดับอันนั้นแรงเป็นฝ่ายเกิดแรงทั้งคู่นะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านแรงมาก ดับสนิทไม่มีการกลับมาแล้วก็ไม่กลับไปสู่ทางเส้นเก่าได้อีกเลยและไม่ขอกลับด้วยอันนี้คือการชัยชนะนะชัยชนะจะเกิดขึ้น <c oughs> อันนี้แหละจึงว่าเรามาอบรมมักทีนี้คนที่อบรมมักเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่สองอย่างนะสองอย่างนะก็คือว่าคนหนึ่งใช้สมาธิร่วมกับคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สมาธิร่วม มันมีข้อแตกต่างกับตรงนี้อยู่บางถามว่า <c oughs> ทำไมคนเราจึงไม่เหมือนกันเพราะอัธยาศัยไม่เหมือนกันแต่จุดประสงค์เดียวกันนะก็คือการเห็นตัวเองแจ้งทีงนี้การเห็นตัวเองนะั้นอย่างที่เคยบอกแล้วว่าเราจะต้องเอาจิตมามองตัวเราให้เห็น ให้เห็นขึ้นมาเห็นแบบไหนเห็นเหมือนเราเห็นคนอื่นนั่นแหละแต่เรานึกไม่ออกมองไม่เห็นเราก็หาอุบายจากคนอื่นมาแล้วเอาอุบายจากคนอื่นนั้นมาปารกบตัวเราเองว่าเราเคยเห็นคนอื่นเนี่ยคนเกินคนแก่คนอื่นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นซากศพ เป็นอสุภะเป็นของปฏิกูลจะนึกร่างสดก็ได้ร่างอสุภะร่างคนตายก็ได้โดยที่สมมุติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายทำไมเราต้องนึกถึงเรื่องตายนึกดีๆไม่ได้หรือคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็เราดีๆอยู่นึกดีๆไม่ได้หรือคือ <c oughs> ถ้าเรานึกดีๆเนี่ย จิตเราอาจจะเอาไม่อยู่เพราะว่าอะไรสมมติว่าเรานึกร่างจริงๆของเราเนี่ยนึกไปถึงผมจิตเราอยู่ที่ผมอยู่ที่เล็บที่ฟันที่หนังนังสังเนื้อหนาหารูเอ็นนึกดีๆเนี่ยถ้าเอาอยู่ก็ได้พู้เจ้าก็ให้เลือกเอาเพราะในสติปัฏฐานสี่นันจะกล่าวว่าอาการ32สองก็ดีหรือป่าช้าเก้าก็ดีให้เลือกเอา บางคนชอบล่างสดเนี่ยดีล่างสุภาพไม่ไหวรุนแรงเกินไปก็ให้เอาล่างสดเนี่ยแต่ให้มองถึงทะลุถึงข้างในข้างนอกข้างไหนทะลุทะลวงกันให้หมดอย่าไปมองข้างนอกอย่างเดียวมองไปถึงตับเช่นว่าจิตเราอยู่ที่เล็บเนี่ยมองไปถึงเล็บแล้วก็มองใต้เล็บมองลึกไปถึงกระดูกถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกหมดเลย มองตรงไหนตัวเรานึกตรงไหนจิตเราอยู่ตรงนั้นก็ให้ทะลุทะลวงห้องไหนเลยอย่างนั้นได้เหมือนกันท่านให้เลือกว่าจะมองแบบล่างสดหรือจะมองเป็นล่างอสุภะล่างเป็นเป็นคนตายก็ได้ทีนี้อยู่ที่แต่ละคนว่าชอบอยาแรงหรือ,อยาเบานะบางคนบอกนึกล่างธรรมดาไม่อยู่เลยจิตไม่ยอมเอาโหดๆห,หน่อยกรีดตัวเองบ้าง นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นหนอนตัวนอนชอนใช้เป็นขนาดนั้นมันถึงเอาอยู่อ่าชอบแรงก็เอายาแรงไปชอบยาเบาก็เอายาเบาไปการนึกเนี่ยถึงตัวเองเนี่ยเพื่อเราจะสร้างภาพตัวเองขึ้นมาไปพร้อมๆกันก็การนึกถึงตัวเองการสร้างภาพตัวเองขึ้นมานั้นเพื่อจะไปล้างภาพคนอื่นออกไปจากจิตเรา ถ้าเราไม่มีภาพเราแล้วเราก็ไม่ชอบภาพเขาแต่ไม่สร้างภาพตัวเองมันอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีเครื่องยกเครื่องอยู่นะเพราะจิตอยู่ด้วยภาพเราต้องมีภาพเหมันกันไม่ชอบภาพเขาก็สร้างภาพเราขึ้นมาประการหนึ่งก็คือสร้างภาพเอาภาพต่อภาพมาสู้กันระหว่างภาพเขากับภาพเราประการหนึ่งก็คือว่าการนึกถึงเขานั้นเป็นฝ่ายเกิดกิเลส เป็นการให้อาหารกิเลสให้โตการนึกถึงเรานะั้นเป็นการดับกิเลสเพราะเราเห็นตัวเราก็เราก็เห็นว่าตัวเราก็มีสิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดเลยเราจะเอาเขามาอีกหรือตัวเราก็น่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรดีและตัวเขามาทำไมนะนะการมราคะก็จะถูกเพิกถอนออกจากใจเราก็กลายเป็นเนคขม啊 การที่เราเห็นตัวเองบ่อยๆ,อยๆเห็นความปฏิกูลในตัวเองอยู่บ่อยๆ,อยๆเป็นเนคขมะซึ่งจะไปล,ลบล้างกามเนคขมะแปลว่าอะไรเนคขมะแปลว่าออกจากกามนะเนคขมะแปลว่าออกจากกามถ้ากามก็หมายถึงคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเราเขาเรียกว่าเนคขมะนะเนคขมะแปลว่าออกจากกามฉะนั้นเราจะต้องเอาออก นี้หลายคนบอกว่าเราไม่เอาออกได้ไหมกิเลสอะแต่เราอยากสงบนะก็เป็นคําพูดคําเดียวว่าเราไม่อยากเอาเชื่อโลกออกอะ่ะจากตัวเราแต่อยากให้เราหายป่วยอะ่ะโยมว่าอย่างไงนะเราไม่อยากเอาชื่อโลกออกเลยแต่เราอยากจะหายไขยอ้อ่ะหายป่วยอะมันเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันกันที่ว่าเราไม่อยากเอากิเลสออก ไม่อยากเอาราคะออกไม่อยากโทรศเสียดายมันนะแต่เราอยากสงบอ่ะเป็นไปไม่ได้นะพุทธองค์ทรงกล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายเสียแล้วจะเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวไม่มีในโลกมีเป็นไม่ได้หรอกมีไม่ได้ฉะนั้นเราไม่เอาชื่อโลกออกจะให้เราเนี่ไม่เป็นไข้ไม่เป็นป่วยเนี่ยมันไม่ได้ก็เราต้องออก ฉะนั้นเราอออ,อกเนี่ยเราต้องเสียดายไม่ได้ในโลกนี้เราต้องทดลองนะว่าไอ้มีเนี่ยเราเคยมีแต่ไม่มีอยากจะลองดูที่มันเป็นยังไงทำไมสนุกก็กลับมามีก็ได้นี่นะก็ลองดูสิเออแต่เชื่อเหลือเกินนะว่าถ้าใครลองแล้วเนี่ยไม่กลับมาสักคนหรอกเชื่อเหลือเกินว่าไม่กลับมาสักคนรับไม่ได้หรอกแต่ตอนเนี้ยเรายัง เราพูดตามภาษากิเลสว่าพูดไปอย่างนั้นแหละนะว่าไม,ไม่สนุกก็หาใหม่ก็ได้นะถ้ามันไม่สนุกก็คิดถึงเขาไปเลยเดี๋ยวก็มาแหละนะแต่ว่าอันนี้พูดไปนะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครกลับมาเลยรับไม่ได้เลยแต่ที่เรารับได้เพราะเรายังไม่รู้เห็นเท่านั้นเองนะตอนนี้เราอาจจะพูดเข้าข้างกิเลสไปหน่อยว่าเรายังไม่ทําไม่ถึงหรือยังไม่ได้ทาเนี่ย มือนก็เข้าค้างว่าโอ้เสียดายน้องกิเลสจะละเสียดายอะไรเอาวอนอยู่นะ <Yeah. S 2> ไปละไปเถอะตอนนี้มันยังพูดแบบตอนนี้ตอนนี้เรากิเลสเราหนาอยู่เราก็พูดแบบหนาหนามันก็พูดเข้าค้างไปอย่างนั้นแหละแต่วันหนึ่งเราบางเมื่อไหร่เราไม่กลับมาหรอกเ <Yeah. S 2> ชื่อเหลือเกินนะว่าของที่เราขายไปแล้วเนี่ยกลับมาอีกไม่ได้เหมือนกับของที่อาจเยนไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะบริโภคได้ต่อไปมันมันรับรับไม่ได้นะ ให้ให้ให้ลองทำดูนะในโลกนี้บางอย่างเนี่ยเราไม่เคยทดลองนะลองทดลองดูไม่สนุกก็กลับมาใหม่ไม่ผิดกฎหมายนะกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไว้ก็กลับมาก็ได้นะเราลองทำดูสินะมีเราเคยมีแต่ไม่มีเนะี่ยอยากจะลองว่าเป็นยังไงนะถ้าลองแล้วเนี่ยรับรองไม่กลับมาขอไม่มีดีกว่า ไม่เสียดายด้วยเพราะว่ามีความสุขเหลือเกินสุขยิ่งกว่าเรามีอีกเราคิดว่ามีกิเลสแล้วเรามีความสุขนะแต่ที่ไหนได้ไม่มีสุขยิ่งกว่านั้นอีกเราไม่นึกว่าไม่มีในสุขยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเจ๋เลยตอนนี้เรายังมองมา่ภาพนั้นไม่ออกหรอกแต่วันนั้นจะออกเราทําไปแล้วเราจะออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสุขในเนคขมะเนี่ยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มาก สุขของกามเนี่ยไม่เท่าหนึ่งเซี่ยวไม่เท่าหนึ่งของเซี่ยวของสิบหกแบ่งเป็นสิบหกส่วนเนี่ยไม่ถึงเซี่ยลของหนึ่งเราไม่นึกเลยว่ามันจะสุขขนาดนั้นแต่วันนั้นมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสุขมากจริงๆสุขจนเราไม่หวนกลับเลยเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่าความไม่มีกามเป็นความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือไม่มีภาพเขาเลยอ่ะการที่ไม่มีภาพในกิเลสเกิดไม่ได้ด้วยนะ เกิดไม่ได้ด้วยแล้วเรายังไม่พอเราเห็นตัวเองเราก็เบื่อตัวเองด้วยหนึ่งไม่มีภาพเขาสองเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเรารับตัวเองไม่ไหวเลยว่าเรามันสกปรกจริงๆมันไม่ใช่ว่าแค่ไม่มีภาพอ๋อแสดงว่าไม่มีกิเลสแสดงไม่มีภาพถ้ามีภาพก็มีสิอย่างนั้นก็ไม่ใช่มันถอนรากเลยนะว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เราไม่มีอะไรสะอาดได้เลย เราเองยังเบื่อตัวเองแล้วจะคนอื่นจะเบื่อขนาดไหนมันเบื่อไปหมดเลยนะมันไม่ใช่แค่เราคิดเออเองออเองนะมันเป็นการที่เราเข้าถึงจริงๆว่าเป็นของที่ธรรมชาติที่ทำลายได้จริงๆตอนเกิดมันยังเกิดได้ตอนทำลายมันก็ต้องมีได้สิคิดอย่างนี้แหละนะถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นได้จริงๆเท่ากับเราเนี่ยสามารถจะล้มยักษ ล้มธรรมชาติที่เราให้มาตั้งแต่เกิดได้ไม่นึกไม่ถึงว่าธรรมชาตินี้ล้มได้จริงๆแล้วก็ทราบซึ้งพูดเจ้าว่าเก่งจริงๆนะล้มยากได้ล้มระบบของโลกได้จริงๆซึ่งไม่มีระบบโลกนะั้นอยู่ต่อจะต่อในใจเราต่อไปไม่มีไม่มีเลยระบบเก่านี้ไม่มีเลยโลทิ้งหมดเลยฉะนั้นพระหรหันตทั้งหลายเนี่ย วันๆท่านอยู่แค่หัวเท้าตัวนั้นเองไม่มีจิตอยู่นอกเนินนั้นเลยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกเล่นกายใจไม่มีแล้วจบเลยแล้วก็เป็นการปิดสงขามได้มีวันจบถ้าทําอย่างนี้มีวันจบแต่ถ้าทําอย่างเก่าเนี่ยไม่มีวันจบหรอกเมื่อจบแล้วไม่หวนกลับมาทางเส้นเก่าได้อีกเลยคือไม่คิดจะหวนอยู่แล้วฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจิตของท่านไม่อยู่นอกตัวเลย ไม่มีทางปลาไม่มีทางหูจมูกหรือกายใจเลยมีแต่อยู่ในตัวเองเท่านั้นนะในหัวเท้านี่เท่านั้นวันๆเห็นตัวเองแจ้งคนอื่นไม่เห็นเลยไม่มีภาพผู้หญิงไม่มีภาพผู้ชายอยู่ในใจอีกแล้วหมดราคะก็หมดโทสะก็หมดโมหะก็หมดเพราะไม่มีภาพใครทำให้เกิดแล้วนั่นคือชัยชนะ เมื่อชัยชนะเกิดขึ้นมาสมาธิก็ตั้งมั่นดีสมาธิกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เป็นนักสู้หรอกแต่เขาเป็นผลผลที่เราละกิเลสได้แล้วสมาธิก็เต็มเลยสมาธิมาหาเองแต่ที่เมื่อก่อนเนี่ยเราไปหาสมาธิเองนะสมาธิอยู่ที่ไหนเราวิ่งหาเขาบางครั้งก็วิ่งได้บางครั้งก็วิ่งไม่ถึงเข้าหาเขาไม่ไม่ถึงโดนอะไร โดนนิวรณ์หาสกัดไว้เราวิ่งไปสวัสดนิวรณ์หาก็ขวางเราสุดฤทธิ์เหมือนกันแต่ตอนนี้นิวรณ์ห้าตายหมดแล้วเพราะอะไรไม่ได้อาหารสบายเลยสมาธิมาเองกลายเป็นว่าสมาธิเนี่ยไม่ต้องทำแต่มันมาเองนะมาเองทีนี้ขอย้อนไปการ <c oughs> ขอย้อนไปการปฏิบัติเริ่มแรกหน่อยว่าอย่างที่พูดค้างเอาไว้ว่ามันมีสองจริตสองจริตก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้สมาธิร่วมด้วยในการพิจารณาร่างกายนี้คนประเภทหนึ่งไม่ใช้ใช้ปัญญามันก็เลยมีความแตกต่างกันตรงนี้ มีสองจริตคนหนึ่งเนี่ยใช้สมาธิร่วมกับการพิจารณาร่างกายใช้สมาธิร่วมด้วยและคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช้ใช้ปัญญากับสติกับปัญญาอย่างเดียวไม่ใช้สมาธิร่วมถามว่าทั้งสองจริตเนี่ยอันไหนดีกว่ากันสู้ใช้ปัญญาไม่ได้ดีกว่าเยอะสมาธิหนากว่าเยอะสมาธิมากกว่าเยอะ ใช้สมาธิร่วมไม่เท่าไหร่สมาธิไม่ค่อยมากแต่เราจำเป็นจานำ,นำมาชี้แจงตรงนี้เพราะมาร์กจริงๆเนี่ยไม่เอาสมาธิร่วมเลยเราจะเห็นว่ามาร์กข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่มีสมาธิเลยนะมันโนอนอยู่ข้อที่แปดนนนะไม่ไม่ร่วมไม่ร่วมดีกว่านะดีกว่าเยอะเลยแต่เมื่อคนนะ่ะคนบางคนทำไม่ได้ เขาต้องใช้สมาธิร่วมก็ไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ก็ได้แต่ว่าได้แล้วเนี่ยจะดีเท่ากับคนใช้ปัญญาเนี่ยไม่ดีพอนะดีไม่พอเพราะว่าระบบไม่เหมือนกันคนที่ใช้สมาธิร่วมสมาธิไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมั่นไม่ค่อยมั่นคงแต่คนใช้ปัญญามั่นคงมากมั่นคงสูงกว่านะจะอธิบายให้ฟังว่า คนสองคนนี้ทำไมต้องไม่เหมือนกันแต่ก็ไปได้อยู่นะไปได้เป็น,เป,นเป็นการพ้นทุกข์ได้เหมือนกันขอชี้แจงหน่อยว่าทำไมต้องต่างกันและต่างกันอย่างไรคือคนบางคนเนี่ยเคยทำสมาธิมาก,ก่อนแล้วก็ความเป็นสมาธิของเขานั้นเขาขาดไม่ได้แต่เขาก็อยากจะพ้นทุกข์ เขาจะทำยังไงให้พ้นทุกข์บอกแล้วว่าที่เคยบอกว่าสมาธิฆ่ากิเลสไม่ได้หรอกสมาธิฆ่ากิเลสไม่ได้แต่สมาธิเนี่ยฆ่าไม่ได้ก็เป็นกองหนุนนะเหมือนกับเหมือนกับเป็นทาหารไม่ได้แต่ขอเป็นกองหนุนก็นแล้วกันแบบนั้นเนี ฉะนั้นสมาธิเนี่ยทำไปแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าจะเอาไปฆ่ากิเลสไม่ได้แต่ถ้าเป็นกองหนุนได้แต่อีกคนหนึ่งไม่ต้องใช้กองหนุนต่างกันตรงนี้นะทำไมว่าสมาธิเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่เป็นกองหนุนของการ <c oughs> การอบรมมัรย เพราะว่านิสัยจริตของคนนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นก็ให้เป็นอย่างนั้นแหละเป็นกองหนุนอย่างไรไม่ใช่กองหน้านะกองหน้าคือปัญญาต้องใช้ปัญญานะแต่สมาธิเป็นกองหนุนกองหนุนตรงที่ว่าเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยเข้าสมาธิฌานอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะเวลาเข้าไปสงบมากแต่ว่าออกมาเนี่ยออกมาจากความสงบแล้วเอาไปโน่นอีกแล้วไปทางเก่า แล้วกิเลสราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมที่เราอธิบายไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะ,จะทำยังไงให้พลิกแพงสถานการณ์ว่าในเมื่อเราได้สมาธิมาแล้วเนี่ยและก็สู้กิเลสไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็ใช้เป็นกองหนุนไปอุดหนุนเกื้อหนุนหนุนนำให้ไปทางมรรคได้ ทำอย่างไรอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าเวลาเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยตาหยุดทํางานหูตาหูจมูกนั้นกายใจหยุดทางานจิตเราก็นิ่งแต่ออกมาเนี่ยตาหูทํางานอีกแล้วทําให้เรามีอารมณ์ขึ้นมาเวลาอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องรอให้จิตเนี่ยออกจากสมาธิมาก่อนจะทําอยู่ในสมาธิไม่ได้ ฉะนั้นคนที่เข้าสมาธิเนี่ยจะมาอบรมมักเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่ได้ต้องให้กิตออกจากสมาธิก่อนการที่ออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยคนเรานี่ออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยกิเลสมันกำลังจะเกิดขึ้น ก็เกิดจากตาหูจมูกเลื่นกายใจทํางานจิตเราไปไปทางตาทั้งหูเนี่ยจะทํางานช่วงนั้นน่ยคนที่มีสมาธิรู้แล้วว่าเราจะต้องอบรมมัดเขาไม่ให้ปล่อยจิตนั้นไปทางตาทางหูจมูกเลื่นกายใจให้เอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี่แหละตอนที่จิตออกมาเนี่ยแทนที่จะเอาภาพคนอื่นมาตั้ง แต่ก็ตั้งภาพตัวเองไว้แล้วขณะที่เราออกมานั้นเชื้อของสมาธิเนี่ยยังติดค้างอยู่บางเชื้อของสมาธิเนี่ยยังมีความติดค้างจิตอยู่บางทำให้ง่ายต่อการประคองจิตในการพิจารณาร่างกาย ไม่เหมือนกับการที่เรามาพิจารณาร่างกายเลยโดยที่ไม่ผ่านสมาธิเนี่ยมันไม่มีเชื้อของสมาธิทําให้พิจารณายากประคองจิตได้ยากทําให้ตรงนี้ทําให้สมาธิเนี่ยเป็นตัวเกื้อหนุนหรืออุดหนุนหรือเป็นกองหนุนทําให้ทํางานจินนี้ได้ง่ายขึ้นจิตมันอยู่ตื้นมันประคองยาก แต่ถ้าเราผ่านสมาธิมาเนี่ยสมาธิมาร่วมหน่อย,ยพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าสมมุติว่าเรานอนหลับการที่เรานอนหลับอยู่เนี่ยเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขณะที่เราเริ่มตื่นเนี่ยเชื้อของการหลับมันยังสลืมสลืออยู่นะแบบนั้นแหละมันยังค้างค้างอยู่คาคาอยู่มันยังไม่สางเท่าไหร่เราก็เอาช่วงนั้นเนี่ยมาพิจารณาร่างกาย เข้าใจไหมทำให้คนที่ทําสมาธิไปด้วยแล้วก็พิจารณาไปด้วยทําได้ดีขึ้นก็ให้เอาอย่างนั้นแหละดีละแต่มีข้อแม้ว่าต้องพิจารณาร่างกายนั้สมถึงสส่วนแล้วเข้าสมาธิแค่ส่วนเดียวพอเข้าไปพักตอนที่เราหมอกมาพิจารณาร่างกายจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเราก็ เหนื่อยมากๆก่อนอย่าไปอย่าบางครั้งเราคิดว่าจิตมันแกล้งเหนื่อยก็มีนะมันมันหาเล่หาเรื่องเหมือนกันทําเป็นหาเรื่องว่าเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะเข้าหน่อยมันแกล้งเหนื่อยเราก็ต้องทดลองดูก่อนว่ามันเหนื่อยจริงหรือเหนื่อยปลอมเพราะเขาเจ้าเล่ห์อยู่เหมือนกันถ้าเหนื่อยจริงๆก็เข้าไปพักแล้วก็ออกมาก็มาพิจารณาแล้วก็เหนื่อยก็เข้าไปพักออกมาก็พิจารณาให้อยู่สองที่นี่เท่านั้น ที่ที่สามก็คือออกไปข้างนอกไปทางตาหูไม่ให้ไปให้อยู่สองตำแหน่งเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนั่นคือตำแหน่งที่สามปิดเสียก็ปิดทางเก่าอยู่ดีเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างสมาธิกับการพิจารณาร่างกายสมาธิกับการพิจารณาร่างกายฉะนั้นการพิจารณาร่างกายเนี่ยก็เน้นเห็นแจ้งเหมือนกันแต่ถ้าเราสมาธิมาปนมันคอยจะเป็นนิมิต นิมิตหมายความว่าอย่างไรนิมิตก็หมายถึงว่าภาพเรานะ่ะมันเป็นภาพที่สองมันจะไม่ไม่ใช่ภาพคนเดียวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรามีสองล่างน่ะล่างหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้อีล่างหนึ่งมันอยู่ข้างนอกนี่มันอยู่เห็นในภาพเหมือนเราส่องกระจกใช่ไหมว่าล่างจริงอยู่ข้างนอกกระจกล่างล่างอีล่างอยู่ในกระจกอย่างนั้นนะ ฉะนั้นมันเหมือนว่าเราสองคนกำลังมองกันอยู่การที่เราเห็นสองภาพกำลังมองกันอยู่นั้นเขาเรียกนิมิตถ้าเราเอาสมาธิมาร่วมเนี่ยการที่เราออกจากสมาธิมาเนี่ยระหว่างที่จิตออกมาเริ่มมีความคิดได้เนี่ยช่วงนั้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิก็ให้จิตพิจนารณาร่างกายแต่ส่วนมากจะเป็นนิมิต เราจะต้องแปลงนิมิตนั่นแหละมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งถึงจะดีถ้าไม่แปลงจิตเราจะแกว่งเพราะเวลานิมิตออกจากออกจากสมาธินิมิตมันหายกายจริงไม่เห็นจิตเราลอยขวางลอยเขวงจิตเราจะหาเครื่องอยู่ไม่ได้แล้วกลับไปอยู่ทางเก่าอีกทางเส้นเก่าก็จะลองปลงไปสู่ตรงนั้นนั่นคือปัญหาถ้าไม่ทํานิมิตนั้นให้มาเป็นร่างเดียวจากสองร่างให้เหลือร่างเดียว อันนี้ได้อยู่นะได้อยู่ถ้าใครไม่เอามาล่างล่างจากนิมิตแล้วไม่เป็นล่างจริงจิตของนั้นจะรั่วแน่นอนรั่วแน่นอนการปิดหูปิดตาปิดไม่สนิทเลยแล้วปัญหานี้จะเลื้อยลังไปตลอดชีวิตเพราะปิดทางเส้นเก่าไม่ลงจะเกิดขึ้นเพราะถ้านิมิตนี้จะเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าใครแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงคนนั้นปิดได้และปัญหาหูตาดับสนิทจิตอยู่ข้างนอกไม่มีสมาธิจะสูงกว่าถ้าใครไม่ดับนิมิตไม่มีแต่นิมิตอย่างเดียวไม่มีร่างจริงสมาธิน้อยมากสมาธิสัน่นคลอนอยู่เสมอจิตมันแกว่งปัญหาเยอะแล้วก็สมาธิไม่มากเลยเหมือนกับว่า ข้าวปลูกในนาที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ได้ข้าวเหมือนกันแต่ได้เม็ดข้าวไม่มากเม็ดไม่เต่งไม่ไม่อ้วนไม่ไม่สมบูรณ์เหมือนมั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 นเหมือนดินไม่ดีอันนี้คืออุปนิสัยของคนที่ใช้สมาธิถามว่าสมาธิมีบทบาทในการที่เอามาพิจารณาร่างกายไหมก็มีอยู่ถ้าให้มีก็มีได้ ถ้าไม่ให้มีก็ไม่ต้องจะมีไม่จำเป็นต้องมีก็ได้มันก็เลยเป็นคำพูดสองอย่างออกมาแต่เราจำเป็นจะต้องพูดในยะนี้ในในที่นี้ว่าเพื่อให้คนหลากหลายได้รู้ว่าการทำเนี่ยมันมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือใช้สมาธิร่วมก็แบบนี้แหละแต่ถ้าคนไหนใช้สมาธิร่วมกับคนไหนไม่ใช้นะถามว่าคนไหนจะมีความมั่นคงกว่ากัน สู้การไม่ใช้ดีกว่ามั่นคงมากกว่าการใช้มั่นคงน้อยน้อยกว่ามันเป็นเช่นอย่างนั้นนะคนที่ใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยความมั่นคงจะน้อยกว่านะคนที่ไม่ใช้เลยมั่นคงสูงกว่าเพราะงานนี้ไม่จําเป็นต้องใช้แต่เมื่อจะใช้ก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสองขอยกัก สองสองคำพูดเอาละไม่เป็นไรขอให้ได้ไว้ก่อนก็นแล้วกันถือว่านิสัยใครจริตใครก็เอาดัางนั้นก็นแล้วกันฉะนั้นคนที่หนักเราทสมาธิเนี่ยเราจะทำสมาธิเนี่ยร่วมกับการอบรมมรรคเนี่ยได้แต่ได้แล้วเนี่ยกับคนที่ไม่ร่วมเนี่ยอันไหนดีก็เปรียบเทียบแล้วสู้ไม่ร่วมดีกว่าเยอะเยอะมากและสมาธิมั่นคงกว่าเยอะ ที่ร่วมจะไม่ค่อยเยอะกลายไปอย่างนั้นที่อีกนะเพราะอะไรเพราะมาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช้เลยอะไรคือมาตรฐานก็ดูมัคที่โยมดูมัคข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่หนึ่งมีสมาธิไหมไม่มีมีสัมมาทิฏฐิเลยสัมมาสมาธิอยู่ที่ไหนข้อที่แปดข้อสุดท้ายเลยเข้าเอาไว้สุดท้าย เขาไม่ใช้ตอนต้นเขาใช้ตอนสุดท้ายฉะนั้นมาตรฐานคือมรคจริงๆแล้วไม่มีสมาธินำหน้าไม่มีสมาธินำหน้าหมายความว่าคนนั้นไม่มีสมาธิเหลอท่านก็มีแต่ท่านไม่ได้ออกมาใช้แต่คนหนึ่งมีแต่นำมาใช้ไงไม่ได้บ่งบอกถึงว่าที่ไม่ใช้เนะี่ยคือไม่มีไม่ได้พูดอย่างนั้นหมายถึงว่ามีแต่จะใช้หรือไม่ จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้มันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าคนไม่ไม่ใช้สมาธิร่วมเนี่ยหมายถึงคนนั้นไม่มีสมาธิอย่าพูดอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงท่านมีเหมือนมีอาวุธไหมมีแต่ไม่พกมาแบบนั้นท่านจะทําก็ได้ท่านไม่ทําก็ได้ท่านไม่พกก็ได้แบบนั้นฉะนั้นเท่ากับว่าการเจริญเอ่อการเจริญมรรคหรือการอบรมมรรคเนี่ยเอาเป็นว่าเราถนัดอย่างไรเอาอย่างนั้น นะให้เอาความถนัดของเราเป็นเกณฑ์วัดก็แล้วกันเนาะบางครั้งก็ทําให้หลายคนเนี่ไขว่เขวว่าอามามาสอนเรื่องนี้ทําไมปฏิเสธเรื่องสมาธิหรือเกินมันมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามีปัญญาเป็นเครื่องออกอยู่แล้วปัญญาเป็นตัวทําลายกิเลสอยู่แล้วป,ปัญญาตัวนี้ทําลายแล้วเมื่อทําลายแล้วผลของสมาธิก็จะสมบูรณ์เองทําให้เหมือนกับว่า คนที่ไม่ใช้สมาธิเนี่ยคงจะไม่มีสมาธิกับเขาไม่ใชอ่อย่าคิดอย่างนั้นนะคนที่ไม่ใช่สมาธินําหน้าใช้ปัญญานาหน้าสมาธิมากกว่านะมากกว่าเยอะเลยนะแต่คนใช้สมาธิสมาธิจะน้อยกว่ากลายว่าใช้นั้นได้น้อยแต่ไม่ใช้กับได้มากเพราะมาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ก็ดูมักที่สมาสมาธิอยู่ข้อทุดท้ายไม่ได้อยู่ข้อแรกเลย คือไม่ใช้นำหน้าเลยละมักเนี่ยต้องทำข้อหนึ่งก่อนนะข้อสองข้อสามไม่ทำข้อที่สับข้อกันเลยต้องมาข้อที่สำคัญคือข้อที่หนึ่งไม่ใช่ข้อที่แปดนี่คือมาตรฐานแต่ว่าคนเรามันต่างมาตรฐานกันก็อยู่บ้างนะตามจริตนิสัยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราไปได้ก็แล้วกันฉานั้นคนไหนถนัดสมาธินะให้สมาธิมาช่วย ช่วยตรงไหนช่วยตอนที่เราออกจากสมาธิน่ะเชื้อของสมาธิมันก็ยังค้างอยู่ทำให้เราประคองจิตได้ง่ายง่ายต่อการเอามามองตัวเองทำให้เราเห็นภาพตัวเองได้ง่ายขึ้นเพราะจิตเรายังมีเชื้อสมาธิเลี้ยงทำให้การประคองจิตเนี่ยไม่ต้องประคองมากมันก็อยู่ได้เขาเรียกว่าสมาธิช่วยประคองอีกมือเหมือนมือมือ มือข้างหนึ่งสมาธิมือข้างหนึ่งเรามันก็เลยมือสองมือช่วยกันอย่างนั้นแหละอันนี้คือคนสําหรับคนใช้สมาธิร่วมก็ต้องใช้อย่างนี้แต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องทําสมาธิเนี่ยเข้าสมาธิแค่ส่วนหนึ่งพิจารณาต้องสามหรือสี่ส่วนถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ไปไปไม่ได้เขาเรียกว่าติดสมาธินะได้ยินคําว่าสมาติดสมาธิไหมล่ะ มัวแต่นิ่งไม่พิจารณานั่นเองมัวแต่นิ่งมากเกินไปพิจารณาน้อยเกินไปมันไม่ได้มันไม่แจ้งเมื่อไม่แจ้งปัญหาจะเกิดขึ้นว่าไปนิพพานไม่ได้อันนี้สำหรับจริตข้อที่หนึ่งนะก็คือคนที่มาทำสมาธิแล้วจะเอามาช่วยก็ได้นะสำหรับคนประเภทที่สองไม่เอามาใช้ใช้ปัญญาอย่างเดียวคนเหล่านี้เขาก็ไปได้ แล้วเวลาได้เนี่ยมาตรฐานดีกว่าเยอะเยอะกว่าที่การใช้สมาธิอีกเพราะสมาธิเขาจะมากกว่านะเขาทำกันยังไงเขาใช้สติกับปัญญาก็คือพยายามที่จะเอาจิตนีออ่อยู่ตื่นๆแล้วขามถามว่าเมื่อจิตอยู่ตื่นๆเนี่ยทำให้เราการประคองจิตได้ยากขึ้น เพราะไม่มีสมาธิมาช่วยเหมือนวิธีแรกวิธีแรกเนี่ยเราทำสมาธิแล้วก็ออกมาเนี่ยสมาธิมันค้างอยู่บ้างทำให้ง่ายต่อการประคองจิตจึงเป็นความอุดหนุนเกื้อหนุนหรือเป็นกองหนุนทำให้การเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาจึงได้ว่าสมาธินั้นสู้กิเลสไม่ได้ก็จริงแต่ขอเป็นกองหนุนก็คือหนุนตรงนี้ นะมีตรงนี้ที่อธิบายไปแล้วว่าสมาธินี้เหมือนกองหนุนที่ช่วยนะเหมือนก็เป็นกองหน้าไม่ได้ก็ชอบเป็นกองหนุนก็นแล้วกันอย่างนี้นะก็เป็นเป็นการช่วยได้นะช่วยได้ก็อธิบายไปแล้วส่วนที่คนที่ใช้ปัญญานำหน้าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช้สมาธิแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีสมาธิท่านมีแต่ท่านไม่เอามาใจ ท่านให้ท่านมีนะบางท่านมีอยู่แล้วแต่ท่านไม่นำมาใช้แต่บางท่านไม่มีมาก่อนก็ไม่เป็นไรถือว่าความถนัดต่างกันนิสัยต่างกันและการที่เราใช้สติกับปัญญาเนี่ยจิตดิบๆไม่มีสมาธิเข้ามายุ่งเนี่ยมันเป็นการประคองจิตได้ยากสำหรับคนที่ คิดว่ายากแต่สำหรับคนปัญญาแล้วยากยังไงท่านเอาไม่ยากหรอกเพราะท่านมีปัญญายากก็เป็นของง่ายของสำหรับท่านได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ายากของคนทุกคนสำหรับคนที่มีสมาธิมาร่วมเนี่ยท่านถือว่าถ้าไม่ใช้สมาธิร่วมก็เป็นการประคองจิตได้ยากเพราะอะไรเพราะปัญญาของท่านค่อนข้างจะน้อยน้อยกว่า ทำให้ท่านนะต้องใช้สมาธิช่วยท่านถึงจะไปได้แต่สําหรับคนปัญญาเนี่ยท่านถือว่าไม่มาช่วยแต่ท่านก็เอาอยู่แล้วก็อยู่ไม่ยากเพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญามากฉะนั้นไม่ได้ตายตัวว่าถ้าใครไม่เอาสมาธิมาร่วมเนี่ยคนนั้นจะทําได้ยากอย่าพูดอย่างนั้นมันไม่มียากไม่มีง่ายสําหรับคนบางคนที่ที่ท่านทําได้อะ่ะ จากนั้นความถนัดของคนทําให้ง่ายทั้งนั้นแหละนะยากก็เป็นของง่ายแต่อาจจะยากเป็นสลับของบางคนแต่สํารับบางคนเป็นของง่ายสําหรับท่านเพราะว่าลําพังของปัญญาของท่านท่านเอาอยู่ท่านถือว่าการที่อปัญญาของท่านเอาอยู่ถึงไม่งอสมาธิหรือไม่จําเป็นต้องใช้สมาธิยังไงท่านถึงไม่เอามาเพราะว่าท่านใช้แค่นี้ท่านก็พอแล้วและก็ขอใช้ปัญญานํา ถือว่าการที่จะชนะข่าศึกเนี่ยค่าศึกเป็นผู้เล่นลับเป็นผู้แตกฉานเป็นผู้ชำนาญไม่งั้นครอบงำเราไม่ได้หรอกแต่ครอบงำเรามานานเขาต้องฉลาดมากกว่าเราอีกฉะนั้นเมื่อเขาฉลาดเราก็ต้องฉลาดมากกว่าเขาอีกเอาปัญญากระเฉือนด้วยปัญญาฉะนั้นโลกนี้เขาไม่ได้โง่ถ้าโง,ง่ไม่ครอบงำเราได้หรอก เราคิดว่าเรายังฉลาดยังครอบงำเราได้แสดงว่าเขาฉลาดกว่าเราเราต้องฉลาดกว่าเขาก็คือต้องใช้ปัญญาฉะนั้นคนปัญญาเนี่ยจึงไม่พกอาวุธแต่ใช้ปัญญาวุธไปสู so, ้คนอีกจริตหนึ่งอาจจะมองว่าอย่างจริตใช้สมาธิอาจจะมองว่าโอ้ยเราไม่ใช้สมาธิไม่ไหวหรอกมันมันประคองจิตยาก แต่สำหรับคนปัญญาบอกไหวยังไงก็ไหวเพราะว่าเข้าชํานาญนะฉะนั้นเอาเป็นว่าใครชํานาญอย่างไรเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นแต่ตมาก็สอนทั้งสองจริตนะแต่ว่าอุปนิสัยแล้วเนี่ยตัวเองหนักไปทางปัญญามันก็เลยค่อนข้างจะสอนหนักไปทางนี้หน่อย,ตา,ยนะตามนิสัยนะตามนิสัยตาม ตามอุปนิสัยฉะนั้นใครถนัดยังไงมักจะเชียร์ข้างนั้นมากกว่าของที่ไม่ถนัดของที่ว่าตัวเองไม่ถนัดเท่าไหร่ก็สอนน้อยหน่อยแต่ก็สอนทั้งคู่ให้เห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่ว่าใครถนัดก็ย่อมสอนความถนัดของตัวเองมากกว่าก็เป็นของก็ของถนัดนะก็เชียร์ไปทางนั้นมากกว่าแต่ยังไงก็เราก็ต้องให้คนอื่นบ้าง ให้ความเห็นใจคนอื่นบ้างที่เขาทำแล้วที่เขาทำไม่ได้อย่างเราก็ให้เขาไปอย่างเขานะั่นแหละแต่ว่าต้องไปแล้วขนาดไหนอย่างไรเราก็สอนได้สอนได้ก็ให้ให,ให้โอกาสคนเหล่านั้นว่าถ้าใช้สมาธิก็เอาก็ได้แต่ต้องได้ต้องเป็นแบบนี้นะฉะนั้นคนที่คนที่ใช้ปัญญานำเนี่ยเขาจะเห็นการทำของของการใช้สมาธิหมดเลย แต่คนที่ทําด้านสมาธิช่วยมาการพิจารณาลังกายเขาจะไม่เห็นการกระทาของคนที่ใช้ปัญญาเพราะเขามองไม่ออกฉะนั้นคนปัญญามองได้สองทางเลยบางัันเถอะแต่ถ้าคนได้ใช้สมาธิมองได้ทางเดียวมองปัญญามองไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่ใช้สมาธิค่อนข้างจะน้อยด้วยเรื่องปัญญานะค่อนข้างจะน้อยแล้วมองทางปัญญาไม่ออก มองยากฉะนั้นคนที่มีปัญญานี้ได้เปรียบตรงที่ว่ามองได้ทั้งทุกอย่างมองได้ทุกจริตเขาเรียกว่าครอบคุมครอบคุมมากกว่าแต่เอาเถอะยังไงก็ถือว่าเราถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นก็แลวกันถือว่าขอให้พ้นทุกได้ก็แล้วกันทีนี้เรามามองดูว่าคนที่ใช้ปัญญานี้ใช้อย่างไรก็คือใช้สติกับปัญญาก็คือไม่ต้องใช้สมาธิร่วม คนที่ใช้สมาธิร่วมหมายถึงว่ามาพิจารณาร่างกายจนเหนื่อยแล้วจนจิตเนี่ยล้าแล้วก็ไปพักเข้าสมาธิไปแล้วก็ออกมาพิจารณาต่อแล้วก็พักไปเทียวไปเทียวมาระหว่างสมาธิกับการพิจารณาทอองสองที่โดยการพิจารณาเนี่ยสามหรือสี่ส่วนก่อนพักแค่ส่วนเดียวก็ไปได้ถ้าพักมากกว่านั้น ไปยากถ้าพิจารณาน้อยเดี๋ยวไปไม่ได้เลยนะอันนี้คือข้อแตกต่างแต่สำหรับคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยเขาอยู่ที่เดียวเขากะว่าเขาจะไม่ร่วมกันแต่ก็จะทำทั้งคู่เหมือนกันแต่ให้ทำทีละอย,ย่างนะเขาบางอย่างมองอย่างนั้นมองอย่างนั้นว่า คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาบอกว่าทำเป็นอย่างๆไปไม่เอามาร่วมกันถ้าเราจะเลินมรรคกเนี่ยตัดสมาธิไปก่อนถ้าเราจะทำสมาธิตัดมารคกไปเลยให้ทำเป็นประเภทประเภทไปเลยไม่ทำกั้มกึ่งกันระหว่างเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะอะไรเพราะเขามีความเห็นอย่างนั้น มันเหมือนก็ว่า,ามันเหมือนก็ว่า,าข้าวสารกับข้าวเปลือกมันปนกันอยู่แล้วก็พยายามเนี่ยคนสองคนนี้คัดแยกออกจากกันเมื่อแยกออกไปเนี่ยข้าวเปลือกอยู่ฝั่งนี้เอากะด่งมานะแล้วก็คัดข้าวเปลือกออกไปฝั่งนี้แล้วคัดข้าวสารมาฝั่งนี้ แต่คัดแล้วเนี่ยก็ามาผสมกันแล้วก็คัดใหม่แล้วก็มาผสมกันคนนั้นทําอย่างนั้นเหมือนเราสมาธิด้วยเดียปัญญาด้วยมาผสมกันผสมกันไปอย่างเงี้ยแต่คนหนึ่งเนี่ยคัดแล้วออกเลยไม่เอามาผสมเข้าเปลือกก็อยู่ฝ่ายเข้าเปลือกไปเข้าสารก็อยู่ฝ่ายให้ทําเป็นอย่างๆไปก็เลยว่าการกระทําไม่เหมือนกันคนที่ใช้ปัญญาเนี่ยเขาจะใช้ปัญญาก่อน สมาธิเขาจะไม่ร่วมเลยเขาถือว่าปัญญาเขาเอาอยู่ตาบใดเนี่ยปัญญาของเขาเนี่ยพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เห็นแจ้งจนถึงพระนาคามีแล้วแล้วเขาค่อยทำฌานทำสมาธิอย่างเดียวเลยตอนที่ตอนที่อบรมมรคเนี่ยอบรมมรคหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อเจเนี่ยเขาจะทำเรื่องสปัญญาอย่างเดียวสติปัฏฐานสี่อย่างเดียว โดยไม่ยุ่งเรื่องสมาธิเข้ามาเลยถ้าสมาธิเข้ามาจะถอยออกเลยไม่ให้เขาเขาถือว่าถ้าสมาธิมาเจือแล้วเนี่ยกิเลสเราจะเห็นไม่ชัดแล้วกิเลสเราจะซ่อนอยู่ในความเป็นสมาธินั้นได้อีกเปรียบเหมือนว่ามีสระ,สะหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยะจะจับปลาในสะนั้น โดยการที่ว่าสูบน้ำสะออกสูบออกไปสูบออกไปสูบออกไปเนี่ยให้เหลือน้ำอยู่ในสะแต่น้อยแล้วค่อยจับปลาอันนี้ก็เหมือนคนที่ทำสมาธิสำสมาธิมากๆเนี่ยเหมือนน้ำเต็มสะต่อมาเนี่ยจะจับปลาเนี่ยให้สูบน้ำลงไปลดลงไปลดไปให้เหลือน้ำแต่น้อยแต่ยังไงน้ำก็ยังมีอยู่นะ แล้วค่อยจับป่ามันจะจับง่ายขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าจากสมาธิมากเนี่ยลดสมาธิลงสมาธิลงจนออกสมาธิเนี่ยใกล้จะออกจะหมดเนี่ยเหลือไว้สมาธินิดหน่อยก็พิจารณาก็คือจับป่านั่นเองเปรียบเหมือนว่าคนที่จลิดว่าทําสมาธิแล้วมาพิจารณาร่างกายตอนที่จิตออกจากสมาธิเหลือสมาธินิดหน่อย<ๆ>เขาเรียกอุปจารสมาธิก็พิจารณาจับป่าเลยท่านบอกว่า การจับปลาเนี่ยจับแล้วมีน้ำอยู่ด้วยเนี่ยไม่มากมันมันจับปลาได้ดีกว่าจับน้ำมากจับยากจับน้ำน้อยจับง่ายอันนี้คือคือจริตของคนจับปลาประเภทนี้เขาเรียกว่าประเภททำสมาธิควบกับการพิจารณาร่างกายแต่คนที่ใช้ปัญญาในการพิจารณาร่างกายโดยที่ไม่ใช้สมาธิร่วมเนี่ยทำยังไง อุปมาเหมือนสะเดียวกันนี่แหละลดน้ำให้แห้งลงแห้งลงแห้งลงไม่เหลือน้ำไว้เลยแล้วค่อยจับปลาทีหลังแบบแรกเนี่ยลดน้ำลงให้เหลือแต่น้อยค่อยจับปลาแต่แบบที่สองเนี่ยลดน้ำจนไม่มีเลยแล้วค่อยจับปลาทำไมคนทั้งสองเนี่ยทำไม่เหมือนกันคนบอกว่ามีน้ำอยู่หน่อยเนี่ยมันจับปลาสนุกดี แต่ข้อเสียก็คือปลามันจะหลงเหลืออยู่ในน้ําที่ไม่ไปไม่จับไม่หมดเพราะน้ํามีอยู่ปลาจะซุกซ่อนได้คนแนวคนคนแนวปัญญานี่บอกว่าถ้ามีน้ําแล้วไม่ไว้ใจปลาว่าปลามันจะหมดหรือไม่ก็เลยสูบน้ําให้หมดเลยจนแห้งสะจนไม่มีน้ําเหลือการทำอย่างนี้ทำให้การจับปลานี้หมดจดดีปลาเหมือนกิเลส ทำให้ปลาหลงเหลืออยู่ในสระนั้นไม่มีอีกแล้วเมื่อจับปลาแล้วน้ําแห้งแล้วจนหมดสระแล้วปลาหมดแล้วยังไม่พอตากสระเอาสระนั้นตากแดดให้แห้งจนดินแตกละแหงจนดินนั้นแห้งเป็นผงแล้วแล้วคิดเอาน้ําใสท่ทีหลังเมื่อน้ําใสท่ทีหลังเชื่อแล้วเกินว่าน้ําในในสระนี้เนี่ยไม่มีปลาแน่นอนทําให้ปลาไม่หลงเหลืออยู่ในน้ํา การทำอย่างนี้เป็นการคัดกรองปลาให้หมดจากสะเหมือนคัดกรองกิเลสหมดจากใจเราจริงๆถึงมั่นใจว่าเราไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในใจแล้วค่อยเอาน้ำใส่ทีหลังแต่คนวิธีแรกเนี่ยลดน้ำแค่เหลือน้ำน้อยก็จับปลาจับได้แล้วหมดแล้วแต่มันอาจจะซ่อนอยู่ก็เอาน้ำเติมไว้อีกเนี่ยไม่ไว้ใจว่าที่เราเติมน้ำเข้าไปเนี่ย การเติมน้ำหมายถึงการทำสมาธินะ้ามากนะการ <Okay. S 1> เติมน้ำให้เต็มสระมันสมาธิเต็มการที่น้ำลดลงเหมือนสมาธิน้อยฉะนั้นคนแบบที่แรกเนี่ยเขาก็เติมน้ำเต็มสระเหมือนกันแต่เติมแล้วเนี่ยเขามั่นใจว่าป่าไม่ลงเหลือมันเป็นเทคนิคมันเป็นความเข้าใจมันเป็นความรู้สึกของการวิเคราะห์ของคนทำการเข้าใจต่างระดับกันฉะนั้นวิธีหลังนี้ หมดจดเกินไปหมดจดมากดีที่สุดนะแต่วิธีแรกเนี่ยอาจจะหลงเหลือปลาอยู่ในนั้นตาน้ําเต่ามีอหลังอ้าวปลายังมีผุบอยู่เลยแสดงมันหลงเหลือนั่นคือปัญหาฉะนั้นคนที่ท่าทาสมาธิมาร่วมเนี่ยมันคอยจะเป็นทําให้กิเลสท,ที่ซ่อนลึกๆเนี่ยมันมันไม่หมดนหะมันจะทําให้เรามีปัญหาแต่ไม่เป็นไรนะก็ถือว่า เอาน้อยไว้ก่อนก็นแล้วกันนะเอ,เอาให้หมดให้ได้ให้ได้ก็หาทางเอาเองนะฉะนั้นเป็นแนวคิดของของคนที่ทำนะพยายามจะใช้สมาธิเนี่ยสมาธิเหมือนน้ำนะปลาเนี่เหมือนกิเลสฉะนั้นปลาอาศัยน้ำสมาธินั้นน้ำลดลงเท่าไหร่ปลาก็จะเห็นก็ก็อุปมาให้เห็นภาพนะส่วนคนที่ใช้ปัญญานำหน้าเนี่ย ไม่ใช้กิเลสไม่ใช้สมาธิร่วมเนี่ยท่านเอาให้จิตเนี่ยจิตปกติที่ไม่มีสมาธิเลยเนี่ยแบบแรกบอกว่าประคองยากถ้าไม่มีสมาธิการประคองจิตมันยากแต่แบบหลังบอกว่าถึงจะไม่มีสมาธิแต่ก็ประคองจิตง่ายได้เพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญาเอาปัญญาเนี่ยเป็นตัวทำให้ประคองง่ายได้ ยากหรือง่ายอยู่ที่ปัญญาหรือการเข้าใจไม่ใช่อยู่สมาธิช่วยหรือไม่ช่วยมันอยู่ตรงนั้นท่านก็ทําได้ของท่านวิธีหลังนี้ตรงมกักมากกว่าตรงเป๊้เลยไม่มีสมาธินําหน้าเั้นมักจึงการาจางเข้าใจมักนจึงยากแล้วก็ขนแบบหลังเนี่ยพิจารณาตัวอย่างเดียวเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมากฌานเกิดขึ้นมากนี่ถอยหนีเลยไม่ให้เข้า เวลาลึกๆจะเข้าละพราะถ้าเข้าสมาธิมืไหร่ตัวเราจะหายหายแล้วทําให้เราเนี่ยตายใจว่ากิเลสเราหมดนิง่งว่างสว่างสงบแล้วไปอยู่นานๆไมเ่เลิกการ,การพิจารณาร่างกายก็จะเลิกเมื่อเลิกแล้วเดี๋ยวกําเริบเลิกการพิจารณาเดี๋ยวกําเริบแล้วกิเลสจะมาใหม่ทําให้คนคนที่ไม่ถอยสมาธิเนี่ย ถ้าถ้าไม่ถอยเนี่ยสมาธิฌานเข้ามามากๆเนี่ยทำให้กิเลสเราหลงเหลืออยู่ในนั้นทำให้เราตายใจว่ากิเลสเราหมดแล้วแต่ตอนหลังถึงได้รู้ว่าโอ้ไม่หมดเลยเต็มไปหมดเลยนั่นคือปัญหาแสดงว่าสมาธิมากเท่าไหร่ตัวเราคอยจะหายเพราะสมาธิมากเนี่ยตัวเรภาพเราจะหายภาพเราจะหายนั่นคืออันตรายสําหรับเราเพราะภาพประภาพหายเนี่ย จะมีภาพอื่นแทรกเข้ามาทันทีเลยฉะนั้นเห็นว่าจึงไม่จําเป็นต้องใช้สมาธิร่วมเพราะการร่วมของสมาธิชานการเห็นตัวเองจะมีปัญหาทันทีเลยการเห็นตัวเองเราไม่ต้องการนิมิตเพราะการใช้สติเนี่ยใช้สติกับปัญญาเนี่ยไม่ต้องการนิมิตแต่ต้องใช้สัญญาอย่างเดียว <c oughs> จึงไม่เกิดนิมิต ถึงเกิดเนี่ยเราต้องกลับมาเป็นร่างจริงอยู่ดีให้ใช้ร่างจริงอย่างเดียวไม่เอาร่างนิมิตพราะเห็นว่าร่างจริงนั้นเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เราอาศัยแล้วเนี่ยทำทำทำให้จิตของเรามั่นคงและการที่เราจะเห็นตัวเองชัดเนี่ยเราต้องชัดด้วยสติกับปัญญาไม่ชัดด้วยสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยชัดเร็วแต่หายเร็วโยกคลงแล้วก็ ไม่แน่นอนแต่การเห็นตัวเองด้วยสติกับปัญญาเนี่เห็นช้าชัดช้าแต่เห็นแล้วอยู่ได้นานอยู่ได้ความคงทนสูงมันเป็นไช่อย่างนั้นนะเห็นช้าแต่อยู่ได้นานเห็นเร็วกับหายเร็วอยู่ได้แป๊บเดียวเห็นชัดด้วยแต่เห็นเร็วแล้วก็หายเร็วนะมันไฟไม่ฝางไว้ไม่โตเลยแต่ก็ดับวูบซะมันไม่เหมือนไฟที่ไม่ช้าช้า แต่ไม่ได้นานนานแต่ไม่ลุกพงมากแบบนั้นเขาเรียกว่าไฟสุมขอนนะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการเข้าใจแต่ยังไงปัญญาก็ถือว่าเลิศนะเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะการดับทุกเนี่ยคนไหนมีปัญญามากจะได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถจะเข้าใจอย่างละเอียดทีท่วนได้ แต่ว่าความถนัดก็เอานะแล้วแต่ว่าใครจะเอาอย่างไรเมื่อเราเห็นด้วยด้วยอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่พิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยมักจะถอยจิตเนี่ยให้อยู่เหลือสติอย่างเดียวจึงเรียกว่าสติปันสีนะไม่เรียกสมาธิปันสี่เรียกว่าสติปันสี่การที่เราถอยจิตออกมาจากสมาธิเนี่ยสมาธิก็จะชานก็จะเกิดอยู่เลย แต่ไม่ยอมอยู่ถอยออกมาเพื่อให้จิตอยู่ในจิตร่างร่างปัจจุบันให้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะต้องการให้จิตอยู่ที่ตื้นที่สุดเพื่อจะทำให้วิญญาณของเราดับสนิทวิญญาณอะไรวิญญาณตาหูจมูกล่้นกายใจถ้าเราเห็นร่างจริงเรามากที่สุดเนี่ย เราต้องถอยจิตมากที่สุดและความเห็นของเราชัดที่สุดนั้นทําให้วิญญาณของเราดับสนิทได้ถ้าเราไม่ถอยสมาธิมันปนขึ้นมามากเนี่ยมันคอยจะดับไม่สนิทเช่นว่าภาพของเราเห็นบ้างมันคอยจะหายบ้างมันคอยจะขาวไปบ้างมันคอยจะเลอะไปบ้างและภาพคนอื่นจะแทรกซ้อนขึ้นมาได้ง่ายเพราะการไม่ถอยของเรานั่นเป็นเหตุ นี่คือประการหนึ่งประการหนึ่งก็คือว่าการถอยจิตเท่าไหร่เราก็จะเห็นธาตุแท้ของกิเลสเรามากเท่านั้นเหมือนเราลดน้ําในสระเท่าไหร่ลดถ,ถึงที่สุดเราก็จะเห็นปลามากเท่านั้นปลาที่หลงเหลืออยู่ในสระก็จะไม่ปรากฏเพราะว่าการลดของน้ํานั้นทําให้เราเห็นทุกอย่างการที่เราลดสติลงลดสมาธิลงลดเท่าไหร่เราจะเห็นธาตุแท้ว่า กิเลสเราจะหลบซ่อนอยู่ในจิตเรามีอะไรที่ไหนอย่างไรมันจะหลบซ่อนไม่ได้เหมือนน้ำที่แห้งสะเนี่ยปลาที่มีอยู่มันจะหลบซ่อนไม่ได้หลบซ่อนตัวมันเองไม่ได้เลยเพราะมันมีน้ำที่จะหลบเพราะปลาขาดน้ำการที่เราลดจิตลงมากที่สุดเพื่อจะพิสูจน์ว่าอะไรมีขอให้เห็นแล้วเมื่อลดแล้วมันจะเห็นได้ชัดและเราทำให้เราเนี่ยทำงานครั้งเดียวจะไม่เก็บมา กลับมาเก็บงานที่หลังอีกเพราะคิดว่าการทำเราครั้งเดียวนี้เนี่ยทำให้เรานี้ปิดตัวเองได้แล้วก็จะกลับมามา,มาทวนที่หลังเราจะไม่กลับมาแต่ระหว่างที่ไปเนี่ยไปทางเดียวแล้วก็ไม่กลับมาทําอีกถ้าไม่งั้นสมาธิเรามากไปบ้างแล้วก็ลดมาบ้างให้มากไปบ้างมันคือปัญหา,าเราต้องมาเก็บข้างหลังอีกมันหลงเหลืออยู่จะนั้นสมาธิมาเมื่อไหร่เหมือนน้ามากขึ้นเท่าไหร่ ปลามันคอยจะหลงเหลือปลามันจะไม่หมดท่านเห็นอย่างนั้นจึงลดจิตออกมาจึงไม่เอาสมาธิมาร่วมเพื่อจะเห็นาธาตุแท้ของเราว่าอะไรที่หลบซ่อนอยู่ในใจของเราจะปรากฏให้เราเห็นทุกอย่างและเราจะฆ่าสิ่งเหล่านั้นให้ตายเรียบอย่างนี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาเหมือนกระสะนี้เนี่ยเราจะน้ำแห้งที่สุดเพื่อให้ปลาไม่หลบซ่อน ถ้าปานั้นยังมุดเลนอยู่ไม่มีน้ําแต่อยู่ในเลนในดินฝังตัวอยู่ในดินไม่เป็นไรเราจะตากดินเนี่ยให้แห้งเลยนี่แห้งน้ายังไม่พอต้องแห้งด้วยแดดอีกจนดินแตกละแหงปลาอะไรจะเหลืออยู่ได้มันซุกอยู่ในเลนมันก็ตายขาตทุกนั้นแหละคือไม่ให้เหลือเหมือนกับคนที่พิจารณาร่างกายจนที่ว่าใช้ปัญญาไม่เอาสมาธิมารวมเพื่อจะให้เห็นว่าจิตเราเนี่ย ระหว่างตื้นที่สุดเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นในใจเราเราจะให้เห็นได้หมดเลยแล้วตื้นแล้วแห้งแล้วยังไม่พอให้เดินดินนั้นแห้งอีกจนมั่นใจว่าไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อยเอาน้ําใส่ที่หลังเมื่อน้ําเต็มสะได้เมื่อ,อไหร่เราคิดเหลือเกินว่าในน้ํานี้ไม่มีปลาแน่นอนเพราะสะนี้ผ่านการแห้งมาแล้วแห้งยังไม่พอแตกละแหงมาแล้วละอะไรจะเหลืออยู่ ต่อให้ปลาอะไรก็ไม่เหลือต่อให้ปลาไหลก็คงไม่เหลือนะตายคาดินหมดแหละนะเพราะดินมันแห้งอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราจนกว่าเราจะเป็นพ้ะนาคามีเลยถือว่าทุกอย่างแห้งสนิทหมดแล้วเราค่อยทำสมาธิฌานที่หลังฉะนั้นคนที่ทำสมาธิ ร่วมกับการพิจารณาตัวอย่าคิดว่าคนที่ใช้ใช้ปัญญานำเนี่ยใช้ปัญญาพิจารณาตัวจะไม่มีฌานท่านมีอยู่แล้วท่านจะทำทีหลังทำทีละส่วนกันนะทำส่วนไหนส่วนหลังจากที่ว่าท่านเป็นพระนาคามีแล้วการพิจารณาตัวก็จบไม่มีงานทำแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่มีงานทำแล้วเนี่ย ท่านถึงทำสมาธิฌานขึ้นมาสังัดจจ,กา,า,จ,จากกามสังัดจจากอโกรศนแล้วแล้วค่อยทัดท่ำท่านจะถึงทำฌานขึ้นมาก็เลยมีประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าย่อยออกไปอีกว่าเมื่อถึงอภะนาคามีแล้วบางองค์ไม่ยอมทำฌานขอไปนิพพานเลยได้ไหมได้ ฉะนั้นนิพพานไม่ได้ฝากที่ฌานฝากที่การเห็นแจ้งร่างกายนี้ต่อให้ไม่เอาฌานก็ไปนิพพานได้อยู่ดีองค์ที่ไปนั้นก็คือเรียกว่าปัญญาวิมุตนั่นเองบรรลุด้วยปัญญาอย่างเดียวใช้ปัญญานำหน้าแล้วก็ปัญญาถึงสุดที่สุดเลยก็เป็นพาาระอรหันต์ได้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตสุขาวิปัสสโกนั่นเองนะส่วนอีกองค์หนึ่งเนี่ยท่านเอาฌานด้วย หลังจากที่เป็นพระนาคามีแล้วเนี่ยถือว่าผ่านการซักซอบถอยกิจมาถึงสูงสุดแล้วปาไม่เหลือแล้วกามไม่เหลือแล้วสงัดจากอกุศลแล้วไม่มีมั่นใจว่าเราไม่มีกามแล้วกิเลสอะไรไม่มีแล้วนี่บณห้าดับสนิทแล้วนิวรลห้าไม่เกิดแล้วแล้วทำฌานขึ้นมาฌานที่ทำขึ้นมานี้ไม่นำมาพิจารณาร่างกายเลยไม่นำมาเลย แม้แต่น้อยไม่เหมือนประเภทแรกนะเข้าฌานไปแล้วก็ออกมาแล้วพิจารณาสลับคนไปสลับคนมาสลับคนไปประเภทหลังไม่สลับทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวไปก่อนแล้วก็อย่างหนึ่งก็ทําคนละเวลากันเลยฉะนั้นคนประเภทนี้เนี่ยทาเป็นอย่างๆเวลาพิจารณาร่างกายก็ไม่เอาฌานมาช่วยไม่เอาฌานมาร่วมนะใช้แต่ยานนะไม่มีจานไม่เอาฌาน เพราะเห็นว่าถ้าเอามาแล้วเนี่ยกิเลสอาจจะหลงเหลือได้เพราะอํานาจของชานนั้นกบเกิดกิเลสได้ง่ายมากเหมือนก็ว่าไม่เอาน้ํามาร่วมต้องสูบน้ําให้แห้งเลยท่านมีท่ามีความเข้าใจอย่างนี้นะท่านก็ทําอย่างนี้แต่เมื่อน้ํานั้นแห้งสะแล้วไม่มีแล้วปลาไม่มีแล้วดินแตกกระแหงแล้วตอนนี้จะเอาน้ําใส่สะก็ใส่ได้ใส่แล้วไม่จับปลาอีกเลย ก็เท่ากับว่าทําสมาธิฌานขึ้นมาแล้วไม่มาพิจารณาร่างกายเลยถือว่าพิจารณาร่างกายจบไปแล้วเหมือนกับว่าจับปลาแล้วจบไปแล้วฉะนั้นประเภทหลังเนี่ยจึงทําสมาธิเนี่ยที่หลังทําฌานที่หลังจะบอกว่าท่านไม่มีฌานไม่ได้แต่ท่านเบื้องแรกท่านใช้ปดานนาไปก่อนไปถึงพระนาคามีเท่ากับว่าเราอบรมมรคข้อหนึ่งถึงข้อเสมบูรณ์แล้ว เหลือข้อแปดไว้สุดท้ายนะ ข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดเป็นพระนาคาเม A, สมบูรณ์แบบข้อที่แปดนั้นเราทำทีหลังหลังจะเป็นพระนาคามีแล้วก็ยังปฐมฌชานให้เกิดทุติยจิแะจตุตาฌานและทำไม่ยากทำไม่ลำบากเพราะอะไรระหว่างที่ไม่ทำฌานนั้นจิตก็ไม่รั่วแล้วไม่ไหลแล้วแล้วทำขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็ไม่ยากไม่ลำบากแล้วทำขึ้นมาแล้วไม่นำมาพิจารณาร่างกายเลยไม่เป็นเป็นตัวอุดหนุนสมาพิจนารณาพิจารณาเลยทำแล้วน้อมไปทางวิช,ชาสามไปทางนั้นเลยเหมือนพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าก็ทำแบบนี้นะ,ะจนสุดท้ายตอนที่ตััสรู้นะ่ยทำอนาปานสติอาศัยว่า <c oughs> สงัดจากรามสงัดจากอกุศลอาศัยตอนที่เป็นทรงพระเยาอยู่ทำสมาธิอนาปานสิตายต้นว่าคือตรงนั้นน่ะท่านเป็นพระนาคามีไปแล้วนะแล้วจะทำ้างขึ้นมาแล้วทำแล้วปุ๊บน้อมไปทางพิชาสามเลยไม่ได้มาพิจารณาขันห้าอะไรไม่ไม่ไม่นำมาพิจารณาร่างกายอะไรถือว่าพิจารณากายจบไปแล้ว เมื่อเป็นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านทําเป็นอย่างๆว่าพิจารณาก็ให้พิจารณาเลยไม่เอาสมาธิฌานมาช่วยแต่เมื่อพิจารณาจบแล้วทําฌานก็ทําฌานไปเลยไม่เอามาพิจารณาร่างกายเลยทําเป็นอย่างๆแต่ประเภทแรกทําควบคู่ไปนี่ก็เลยเป็นว่าข้อแตกต่างกันตรงนี้ฉะนั้นสมาะวิปัสสนาเป็นของคู่กันแต่คู่ไปเลยกับคู่ คนละอย่างคนรับตอนกันมันก็คือคู่กันอยู่ดีเช่นว่าการพิจารณาตายไปเนี่ยเป็นปัญญานะการการการทำสมาธิฌนะานเป็นเป็นสมถะก็ได้ทำคู่กันไปสลับไปสลับมาก็ได้หรือทำเป็นอย่างๆก็คือคู่อยู่ดีก็ก็อันเดียวกันนะก็คือความหมายว่าสมาถะวิปัสสนาเป็นของคู่กัน จะตีความหมายอย่างนั้นก็ได้แต่ว่า แต่ว่าเอาความถนัดก็แล้วกันเนาะว่าถ้าใครถนัดเรื่องสมาธิก็ควบคู่กันไปอย่างที่เล่าให้ฟังก็ดีทั้งนั้นนะดีแบบความถนัดแต่ถ้าใครไม่ถนัดเอาสมาธิมาร่วมเห็นมีความเห็นอีกอย่างนึ้งก็ใช้ปัญญานำไปก่อนก็เลยมีสองประเภทใหญ่หญหญที่ไปนิพพานได้นะก็คือว่าใช้สมาธิชานร่วมระหว่างเข้าสมาธิแล้วก็ออกพิจารณา ข้าสมาธิก็พิจารณาแต่ให้เห็นร่างกายจริงนะถ้าเราเป็นนิมิตเนี่ยจิตมันแกวง่งเพราะว่านิมิตเนี่ยมันเกิดในสมาธิเวลาออกมาก็หายแล้วหายแล้วจิตอย,อยู่ตรงไหนอะ่ะมันก็ต้องไปทางตาทางหูจมกูกคือกายใจอีกทําให้จิตแกวง่งไม่ค่อยดีถ้ายังไงแปลงนิมิตนั้นมาเป็นร่างจริงอีกทีถึงจะดีแต่ถนัดอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นแต่ถนัดเรื่องปัญญาเขาไม่ใช่ฌาน ไม่ใช้แล้วทาําฌานไหมทําไม่ใช่เขาไม่ไม่ใช้แล้วเขาไม่ทําเขาท,ทําทีหลังทําแล้วไม่ได้นํามาพิจารณาทาแล้วไปทางวิช,ชาสามไปเลยก็คืออาการที่ทําสมาธิขึ้นมาแล้วก็น้องไปทางวิช,ชาสามก็คือสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติของผู้อื่นได้นะแล้วก็หมดอาสวะอันนี้คือ คือทางสองทางที่สามารถจะไปนิพพานได้เอาเป็นว่าคนไหนถนัดอย่างไรก็เอาอย่างนั้นดมมาก็สอนสองพิธีนะแต่ก็พูดถึงข้อดีข้อเสียไว้ว่าพิธีไหนจะดีที่สุดถ้าพูดถึงดีที่สุดก็คือใช้ปัญญานำหน้าเพราะว่าจะตรงมักทุกอย่างมักในข้อที่หนึ่งเนี่ยสมาธ,ธิไม่ใช่สมาธิใช้ปัญญาเลยแต่สมาธิาทำทีหลัง แต่ว่าเราถนัดอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใ,ใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยจะไปเทียบมัคที่ไม่ตรงเลยนะไม่ตรงเพราะว่ามาัคไม่ได้ทําแบบนั้นแต่ก็ไปได้นะเป็นลักษณะเหมือนอต่างจากมาัคนิดนิด,นดนะแบบมันไม่ค่อยตรงนะเอาเอาข้อแปดมาเป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งมาเป็นข้อแปดแบบนี้มันเหมือนกับว่าไม่จัดระเบียบแบบที่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 พระเจ้าจัดไว้ แต่ก็ไปได้นะไปได้ก็เอาอย่างนั้นก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็วิธีที่ว่าพระเจ้าจัดไว้นั้นก็คือมากจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เวลาทําพิจารณาตัวก็พิจารณาตัวอย่างเดียวเวลาทําฌานก็ทําฌานอย่างเดียวเลยนะทํำฌานฝ่ายเดียวเลยไม่ไม่มาาร่วมกันไม่มามา,มาปนกันเมื่อเราทําสมาธิเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดไปเพราะความเห็นตัวเองนั้นเห็นมาก และความเห็นของตัวเองนั้นเป็นเครื่องอยู่และความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่นั้นทําให้ตัวเองปิดทางเส้นเก่าได้ฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญา,ญญาพิจณานะ <c oughs> พิจารณาตัวเองเนี่ย <c oughs> เห็นมากขึ้น <c oughs> เห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นการเห็นตัวเองเนี่ยต้องเห็นด้วยด้วยสมัปทานสีนะท่านถึงบอกว่า อะไรเป็นนิมิตของสมาธิอะไรเป็นตัวอุดหนุนของสมาธิอะไรเป็นเครื่องเจริญสมาธินะปัญหานี้เคยถามในสมัยพุทธกาลแล้วท่านก็ตอบว่าสติปัฏฐานสี่เป็นนิมิตของสมาธิสมมติปัฏฐานสี่เป็นตัวอุดหนุนสมาธิการกระทําให้มากการเจริญให้มากเป็นการเจริญสมาธิ น,นี่ก็เป็นคําถามคําตอบในในสมัยพุทธกาลฉะนั้นเวลาเราพิจารณาร่างกายเนี่ยต้องมีสมัคประธานสี่เป็นตัวอุดหนุนนะเราไม่ใช่ตัวสมาธิเป็นตัวอุดหนุนเ,เหมือนวิธีแรกเป็นกองหนุนหรือว่าเป็นตัวอุดหนุนแต่เราใช้สมัคประธานสี่เป็นตัวอุดหนุนสมัคประธานสี่เป็นตัวยังไงก็คือว่า เมื่อเราสร้างเพียนสร้างต,ตัวภาพตัวเองขึ้นมาที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมานั่นคือเรียกว่าสมรประทาน4ข้อที่หนึ่งก็คือเป็นกุศลก็คือตัวเราเนี้เป็นกุศลการเห็นตัวเองเก็นภาพตัวเองนั้นเป็นกุศลนะสองก็คือการรักษาความเห็นตัวเองที่เห็นแล้วนั้นรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ นั่นคือสมรประทานสี่ข้อที่2ก็คือเพียรรักษาเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษานะเพียรสร้างขึ้นมาแล้วก็เพียรรักษาส่วนจิตที่แวบไปคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอทางเส้นเก่าปรากฏขึ้นอยู่เลยเพียรประหารซะเพียรทํำลายซะทางเส้นนั้นนะเพียรทํำลายทางเส้นนั้นซะแล้วก็ เมื่อภาพคนอื่นขึ้นมาแล้วเพียนฆ่าเสียเพียนทำลายแล้วเนี่ยจะให้ภาพนั้นตอมีต่อไปแล้วระวังตัดภาพเขาแล้วเนี่ยระวังมันจะมีอีกเรื่อยตามมาอีกเรื่อยระวังตาหูจะหูตาหูจะหมกเลื่อกายใจอยู่เสมอไม่ให้เขากลับมามีอีกเขาเรียกว่าเพียนสังวรประทานฉะนั้นเราสองก็คือเพียนสร้างกับเพียนรักษา ส่วนสองนั้นออกไปหาเขาก็คือเพียปรปหานะกับเพียรสังบอนรวมเราและเขาเป็น4อย่าง,างเขาเรียกว่าสม,มประทาน,นสีมม่นะสมประทานสี่คือคือการทำที่ว่าเราสร้างภาพตัวเองแล้วก็ต้องรักษาภาพตัวเองไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอเรื่องของเรื่องก็คือว,ว่าเราจะสร้างภาพเราขึ้นมา เพื่อจะล้างภาพเขาทิ้งไปแล้วจะตั้งภาพเราไว้เมื่อเรามีภาพเราเราตั้งภาพเราไว้นั้นภาพเราก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตเราและสมควรที่จะเป็นภาพเราควรจะอยู่กับเราจิตเราควรจะอยู่กับตัวเองสิไปอยู่กับใครไม่รู้ฉะนั้นมันสูญเสียอำนาจสูญเสียสภาพสูญเสียไปทุกอย่าง เราถึงได้มีกิเลสไงจิตเราแต่ภาพเขาที่ผ่านมาเราเป็นอย่างนั้นนะเราจึงเป็นผู้สูญเสียไปทุกอย่างแต่ตอนนี้กลับมาแล้วว่าจิตเราต้องมีภาพเราและภาพเราก็มีคำตอบขึ้นมาว่าเออเราก็ไม่เที่ยงเนาะตัวเราก็ไม่เที่ยงแล้วก็ตาหูก็ไม่เที่ยง เมื่อตัวไม่เที่ยงตาหูไม่เที่ยงควรหรือที่เราจะเอาจิตไปไว้กับใครไว้กับอะไรเรายังไม่มีเราเลยเราจะมีเขาได้อย่างไรปัญญาตรงนี้เนี่ยจะไปตัดกิเลสของเราตัดอารมณ์ของเราว่าเออไม่ควรทำให้จิตเนี่ยมัธยัต์ลงไปขวัญขวายน้อยมาว่า เออถ้าอย่างนั้นเราขออยู่กับเรานี่แหละเราไม่เอาภาพใครมานั่นเป็นความถูกต้องของเราทำให้จิตเนี่ยเป็นผู้สงบระงับลงไปด้วยปัญญาเห็นแจ้งตงัวนี้ปัญญาตัวนี้ทำให้ตัดวงจรของจิตได้สำเร็จเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าไม่ควรแก่เราที่จะเอาจิตไปอย่างนั้นเรายังไม่เป็นเราเลยเขาจะเป็นเขาได้อย่างไรก็เรายังไม่มีเขาจะมีได้อย่างไร ไม่ควรเลยที่จะเอาจิตไปใหม่มั่นหรือผูกไว้กับไขรจิตนั้นก็มัธยดัดตัดตัวเองลงไปการเห็นอย่างนั้นการตัดอย่างนั้นตัดด้วยปัญญานะปัญญาเป็นตัวตัดทำให้เราได้เห็นว่าการละด้วยปัญญานั้นเป็นการละด้วยสติและปัญญาที่ทำงาน ไม่มีสมาธิเข้ามายุ่งว่ากิเลสท,ทั้งหมดดับด้วยปัญญาสมกับพู้รวงหรือว่าสติเป็นตัวกัน้นแต่กิเลสนั้นละด้วยปัญญาตรงเป๊ะเลยนะไม่ได้ละด้วยสมาธิสมาธิเป็นตัวอ,อกหนุนของคนสําหรับความต้องการหนุนแต่ถ้าไม่ต้องการหนุนเนี่ยสติปัญญาก็เอาอยู่ดังนั้นคนที่อยู่คนที่เอาจิตอยู่ได้นะก็คือคนนั้นมีสติปัญฐาสี โดยใช้สติกับปัญญาเป็นตัวดำเดินเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยคำตอบก็เกิดขึ้นว่าเออตัวเรายังไม่เป็นตัวเราเลยตัวเขาจะเป็นตัวเขาได้อย่างไรทำให้จิตของเราเนี่ยขวัญขวายน้อยมักน้อยสันโดษเกิดขึ้นว่าถ้าอย่างนี้สมควรแล้วจะอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไม่เอาภาพใครมาตั้งอีกแล้วทางเส้นเก่าก็ถูกทำลายลงไปนะทางเส้นเก่าก็ไม่เกิดขึ้น ทำให้คนคนนี้เนี่ยไม่เอาทางเก่ามาปารกบวันๆก็มีทางเส้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็อยู่ทางเส้นใหม่แล้วก็ไม่หวนกลับไปทางเส้นเส้นเก่าฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ปิดจิตส่งนอกได้จิตนั้นก็มั่นคงไม่วันไหวทำให้ปิดนรกได้นะพระสกิทาอนาคาก็ยิ่งกว่านั้นอีกขึ้นไปอีก ทำให้จิตตรงนั้นเนี่ยดับด้วยปัญญาอย่างเดียวนาสติกับปัญญาทำหน้าที่ถึงพระอนาคามีหลังจากนั้นเราก็ทําสมาธิฌานขึ้นมาฌานนั้นทำขึ้นมาแล้วไม่ได้น้อมนำมาพิจารณาร่างกายเลยไม่จำเป็นด้วยเพราะว่าแค่สติป,ปัญญาก็เอาอยู่แล้วคนเหล่านี้เนี่ย <c oughs> สมาธิจะมากนะเพราะเมื่อดับด้วยปัญญาแล้วสมาธิได้มานั้นจะมาก ทำให้สมาธิของคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยมั่นคงจนที่จิตเราไม่หลุดออกมาเลยไม่หลุดมาแต่แต่แต,ตั้งแต่น้อยไม่หมดแม้แต่น้อยก็ไม่มีทำให้เราสงัดจากทุกอย่างในโลก <c oughs> สังัดจากการมสงัดจากอากุศลและธรรมทำให้จิตของเราเนะั้นมั่นคง ฉะนั้นคนคนนี้จิตจึงไม่อยู่ในโลกใบนี้ทางเส้นเก่าก็ถูกทำลายสลายไปฉะนั้นทางเส้นเก่าก็คือตาจิตที่ไปทางตาก็ดีไปทางหูก็ดีไปทางจมูกดิ้นกายใจไม่มีอีกแล้ววันวันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองคองตัวเองอยู่ตลอดเวลานะ วันวันหนึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมมารคนี้วันวันมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มอยู่ในจิตเราที่ไม่มีก็คือภาพเหล่าเท่านั้นเองที่ไม่มีแต่บัดนี้เราอบรมแล้วเนี่ยอบรมมรคกแล้วเนี่ยวันวันหนึ่งมีแต่ภาพเราเท่านั้นไม่มีภาพใครอยู่ในจิตเราเลยและเราเองก็ไม่ยอมรับภาพเหล่านั้นมีแต่ภาพเหล่าและภาพเราเราเองก็ไม่ได้ยึดมั่นว่าเหล่านี้ร่างกายนี้เป็นเราเราอยู่แค่นั้นเองแต่เราไม่ยึดอะไร อยู่ไปเพื่อความมีประโยชน์สองอย่างที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อเหตุผลสองอย่างหนึ่งเพื่อสติสัมปััญญะเพื่อความตั้งมั่นของจิตเพื่อมีสติต่อเนื่องจะนั้นคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่มาสติของท่านจะไม่มีเผลอเลยไม่เผลอเลยนะเผลอไม่มีเลยนะคนที่อบรมใช้ปัญญาจริงเผลอไม่มี แล้วเมื่อเผลอไม่มีลั่วก็ไม่มีนะเพราะอะไรเพราะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเพื่ออะไรเพื่อเานทัศนาเพื่อความเห็นแจ้งแจ้งแจ้งในที่นี้ก็หมายถึงว่าอย่างที่เคยบอกตอนต้นว่าเรานึกถึงคนอื่นเห็นชัดอย่างไรแจ้งอย่างไรเราก็เห็นตัวเองชัดแจ้งอย่างนั้นแหละ ตัวเองในสว่างสวัยไปหมดมีแต่จิตที่เห็นแจ้งไปหมดเลยแลภาพที่ชัดที่สุดก็คือภาพเราไม่มีภาพใครชัดเท่าภาพเราเลยภาพเราอีกแล้วแล้วก็ภาพคนอื่นที่มีอยู่ในหัวใจเรานึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกมองไม่เห็นภาพเหล่านั้นอีกแล้วนะนึกไม่ออกมองไม่เห็นภาพเหล่านั้นอีกแล้วแล้วก็ไม่ยอมที่จะนึกด้วย ไม่จําเป็นต้องนึกและก็ไม่มีความโง่พอที่จะนึกไม่โง่ที่จะนึกเพราะว่าฉลาดซะแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปสิ่งไปสิ่งที่ที่ตัวเองขายออกแล้วนั้นไม่สามารถจะบริโภคได้อีกแล้วก็เหมือนของที่สำลอกออกคืออาเจียนออกไปแล้วนี่ไม่สามารถจะเอามา,าบริโภคได้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราสามารถจะกลับด้านธรรมชาตินี้ได้สำเร็จ เมื่อก่อนคนเราเนี่ยมีแต่ภาพใครต่อใครจิตเราแต่มีภาพเขาทั้งหมดเราถึงได้ปั่นป่วนไงแต่เมื่อเราอบรมมาแล้วเนี่ยจิตเรามีแต่ภาพเราและควรจะเป็นภาพเราเพราะจิตเรานี่จะเอเขามาอยู่ได้ยังไงเนี่ยมีใครมารู้อยู่ในจิตเราเต็มไปหมดเขาเรียกว่าบ้านเราแต่มีอาคันทุก,กะมาอยู่เต็มไปหมดเราเลยอยู่บ้านไม่ได้เลยตอนนี้เราไล่ออกไปหมดแล้วเราก็เลยอยู่บ้านได้ ฉะนั้นมันสมควรที่จะอยู่อยู่หรอกว่าบ้านเราก็ต้องจิตเราบ้านเราก็ต้องเราเนี่เป็นคนอยู่นะจิตเราต้องมีภาพเราภาพเราก็เลยคลองหัวใจเราฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองและเมื่อเมื่อคนนั้นเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยหลังจากที่ทําฌานมาแล้วก็น้องไปดังวิชาสามก็คือเห็นพบชาติตัวเองเห็นภพชาติคนอื่นได้แล้วก็หมดอาสวะ อย่างนี้เขาเรียกว่าวิชาสามเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเครื่องอยู่สองตำแหน่งเหมือนคนที่ทําครั้งแรกเนี่ยว่าเข้าสมาธิอ้ามบ้างออกมาพิจารณาบ้างเข้าสมาธิบ้างแล้วออกมาพิจารณาบ้างอันนั้นเข้าสู่อยู่สองที่แต่คนที่มีปัญญาเนี่ยตอนแรกเนี่ยทำปัญญาอย่างเดียวอยู่ที่เดียวไม่เอาสมาธิร่วมแล้วไม่พักอยู่ในสมาธิไม่ยอมพัก พักอยู่ในสมาธิในในฌานไม่เอาพักอยู่ในความเห็นนั้นได้นะแต่เมื่อเราทำฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มีเครื่องอยู่สองที่เหมือนกันเข้าไปในฌานบ้างเวลาออกจากฌานก็มาอยู่แค่ตัวเราเห็นตัวเองอยู่ก็คือญาณการเห็นตัวเองอยู่เขาเรียกว่าญาณทัศนะเข้าเข้าในฌานบ้างออกมาอยู่ญาณบ้างเข้าอยู่ในฌานบ้างออกมาอยู่ญาณบ้าง เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนี้แต่ไม่พิจารณาแล้วฉะนั้นเครื่องอยู่ก็สองที่นะไม่ใช่อยู่ที่เดียวส่วนคนที่จะเอาที่เดียวจริงๆก็คือปัญญาวิมุตต์อันนั้นคือพิจารณาเห็นร่างกายตัวเองแล้วก็จบอยู่แค่นั้นไม่ทําฌานแล้วก็ไม่เห็นความจําเป็นที่จะทาทาฌานแต่เมื่อเมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าบรรลุด้วยปัญญา เมื่อคนหนึ่งเนี่ยทำฌานอีกคนหนึ่งไม่ทำฌานแต่เป็นพระลรหันทั้งคู่ตอนที่จะละสังขารทิ้งฌานก่อนฌานไม่ได้เอาไปและยาณก็ไปไหมไม่ได้เอาไปยาณก็ทิ้งฌานก็ทิ้ง,งเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจที่ไม่อาศัยอะไรนั่นคือนิพพานฉะนั้นฌานก็ดียาณก็ดีเป็นเครื่องมือ เป็นอุปกรณ์นะแต่การที่เราเราจะรู้ยากอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสังโยชน์เบื้องบนถ้าคนไหนไม่ทิ้งฌานแล้วเวลาเข้าเวลาจะละสังขารเข้าฌานแล้วก็ละสังขารเลยหยุดติดอยู่ที่พมโมโลกเลยติดที่สุทาวาสห้าเลยเป็นเช่นนั้นนะนั้นสุทาวาสห้ารองรับอยู่แล้วว่าติดอยู่ในรูปราคะก็ไปสู่รูปประพบอรูปราคะก็อรูปประพบก็คือสุทาวาสทั้งห้านั่นเอง ฉะนั้นชานก็ดียานก็ดีเนี่ยเป็นเครื่องมือสุดท้ายไม่ได้เอาอะไรไปเอาแต่ความบริสุทธิ์ของใจแต่ใจนั้นก็ยังมีนะไม่ได้ดับไม่ได้หายแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นเองอันนี้จึงว่าเราจะรู้ทีหลังเมื่อเป็นอย่างนั้นก็พ้นทุกได้ กลายว่าเวลานิพพานอยู่ที่เดียวกันหมดเลยแต่ตอนที่ยังไม่ละสังขารอยู่คนละที่นะอยู่คนละที่กันเหมือนกับว่าปัญญาวิมุตต์ก็อยู่ที่ร่างกายเดี๋ยวไม่เข้าฌานออกฌานถ้าถ้าเขาเรียกว่าเจตว,วิมุตต์ปัญญาวิมุตต์หรืออุปัตตาภาคา,า,า,าวิมุตต์เนี่ยบรรลุสองส่วนก็เข้าไปฌานออกฌานแต่สุดท้ายต้องทิ้งทั้งหมดไม่ได้เอาไปเพราะว่าในสติปัฏฐานสี่นะทำทั้งหลายก็ดีสติปัฏฐานสี่ก็ดี สมปัะทาน4ี่อิทิบาท4ี่สีห้าพระละห้าโพชงเจ็มรคเมียแปเป็นอุปกรณ์เท่านั้นท่านจึงจัดว่าเห็นธรรมในธรรมแล้วเห็นแล้วให้สักตะวะธรรมนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราสักต่ว,ว่าธรรมนั่นไม่ใช่ของเราให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่นําไปสู่การ้นถุกเท่านั้นกายก็ไม่ใช่กายของเรากายเวทนาจิตธรรมว่าไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่ของเราที่จะยึดมันไปถึงนิพพานอันนี้รู้ยากจริงๆนะยากละเอียดอ่อนแต่ก็ดูได้ตามลำดับในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ชนะได้ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจุดจบก็มีนะจุดจบก็มีก็คือว่าเราสามารถจะพบจุดจบนะจุดจบของปัญหาได้ว่าโอ้ทำอย่างนี้ทำดีเรจบแล้วก็ไม่ต้องทำอีกเลย จิตนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะจิตนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสมาธิอยู่ตลอดกาลแล้วก็ทำแล้วจบแล้วก็เลิกทำเลิกทำแล้วสมาธิไม่เปลี่ยนเลยไม่เสื่อมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเราที่บอกว่าไม่ทำก็เดี๋ยวก็เสื่อมแล้วสมาธิของเราเข้าสมาธิไม่ได้ฉะนั้นคนที่ชนะโลกเนี่ยเขาทำครั้งเดียวแต่เราทำทุกวันทุกวันยังไม่ชนะเลยมันชนะไม่ได้ระบบเราไม่ถูก ถ้าจะถูกก็ต้องไปอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจเนี่ยทำไม่ได้ฟังดูง่ายเนาะจะทำโอ้โหยากจริงๆสุดยอดนะยากนะเพียรสร้างนี่ก็ยากนะแล้วรักษายากกว่านั้นอีกรักษานี่อสุดยอดเลยนะไม่ใช่ง่าย จนภาพเรานะของโลกนะยมเห็นหมดเลยเดินไปนั่งเดินเดินร่างเห็นร่างสดๆนี่แหละคือคือเราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยที่แรกเป็นร่างอสุภะบ้างร่างศพบ้างร่างเน่าบ้างสุดท้ายเนี่ยจะเป็นร่างสดเลยมันเป็นของมันเองถึงใครจะผ่านร่างเน่าร่างเปื่อยยังไงสุดท้ายลงร่างศพร่างสดๆเราแล้วเราจะเห็นตัวเราทั้งหมดทั้งนอกทั้งในเลยแจ้งยิ่มก่าตาเนื้อเราอีกนะ ชัดจนหมดเลยชัดเจนหมดเลยจนเราเห็นตัวเองในชัดขนาดนั้นนะภาพในโลกนี้ไม่มีภาพใครชัดมีภาพเราคนเดียวชัดที่สุดภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยโอ,อ้ดีเหมือนกันเนาะนึกไม่ออกมันจะได้หมดหมดไปเนาะแต่คนที่ไม่ได้อบรมมารคนะวันวัน,วนมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มจิตเราหมดเลยยกเว้นภาพเดียวที่ไม่มีคือภาพเราภาพเราไม่มีเลยมีแต่ภาพใครม่รู้ เหมือนกะใจของเราไปเอาเขามาหมดเลยเราไม่มีเลยนี่คือข้อแตกต่างนะงนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยก็คือว่าวันๆเห็นแต่ตัวเองเห็นตัวเองไม่พอนะเบื่อหน่ายตัวเองทําไมเบื่อหน่ายก็เห็นหมดแหละเห็นตับไตใช่พุงเหมือนเราเห็นตัวเองเป็นกระสือแบบนั้นเนี่ยมันซากผีดิบเงินนะเห็นทั้งล่างเห็นทั้งล่างและความเห็นนี้ไม่เคยดับเลยนะตลอด24ชั่วโมงไม่เคยดับเลย และจะไม่ดับต่อไปจนถึงวันตายตายนั่นแหะคือความดับเป็นที่สุดนะไม่ใช่ว่าเห็นวันนี้พรุ่งนี้หายไปแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะคือเห็นแล้วนี่ยืนยงคงที่ตลอดชีวิตเลยในชีวิตเราเนี่ยมีแต่ภาพเราคนเดียวไม่มีภาพใครทั้งสิน้นนั่นคือชัยชนะนะชัยชนะของเราว่าเราชนะโลกนี้ได้ เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเราทำขึ้นมาแล้วนี่สามารถที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงๆถ้าจิตเราไม่มีภาพใครเลยเราไม่ทุกข์เลยนะจิตเราก็ตั้งมั่นสินะตั้งมั่นตรงนี้เนี่ยเป็นความตั้งมั่นที่ไม่มีการไหวติงไปทางอื่นแล้วจิตเรามั่นคงมากแล้วไม่จาเป็นต้องนั่งสมาธินะนั่งไม่นั่งไม่มีผลนั่งไม่นั่งไม่มีผล,ผลเพราะว่าอะไร เพราะยังไงไม่นั่งก็จิตเราก็หนึ่งเดียวต่อให้6กคเมนตีลังกาก็หนึ่งเดียวไม่มีสองเพราะอะไรเพราะไม่มีภาพใครมีแต่ภาพเราคนเดียวเท่านั้นนี่คือความอัศจรรย์ว่าเออคนเรานี่ทําได้และความเห็นตัวเองแจ้งก็จะแจ้งอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเราจะไม่มีคําว่ากลับไปทางเส้นเก่าได้อีกเลยต่อไปนี้ภาพใครอยู่ในลก,ลก อยู่ในใจเรานี่ที่มาลกอยู่ในใจเราไม่มีแล้วกวาดทิ้งหมดภาพเ่านั้นเป็นกิเลสท,ทั้งสิ้นนะภาพคนอื่นเป็นกิเลสหมดเลยภาพเราเท่านั้นที่ไม่มีกิเลสอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงจิตเราจะหนึ่งเดียวและจิตเราจะไม่มีสองสว่างสวยัยจิตเราจะนิง่งทั้งวันทั้งคืนไล่ก็ไม่ไปหรอก รอวันตายเท่านั้นเองว่าเมื่อไรจะตายเวลาไม่ไม่ตายก็เบื่อนายตัวเองมากเบื่อว่าเราไม่มีอะไรเขาเรียกว่ารอวันตายก่อนตายจิตจิตคนนี้ก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วอยู่ไหนอยู่แค่หัวเท้าหลังจากตายแล้วจะมาโลกนี้ทำไมเขาก็ไม่มาหรอก ขนาดที่ยังไม่ตายเนี่ยจิตเขาไม่มาแล้วโลกอะ่ะคำว่าโลกนี่คืออะไรมีภาพเขานั่นเองคือโลกแต่ภาพเหล่านี้พ้นโลกแต่เพียงแต่เราไม่ตายฉะนั้นวันวัน,วนหนึ่งจะหาจิตคนนี้ท่องเที่ยวอยู่ไหนเนาไม่เจอสมมติว่าคนคนหนึ่งไม่ได้อบรมเนี่ยวันวันหนึ่งถ้าคนรู้วาระจิตนะโอ้คิดไปทางโน้นอีกแล้ววันนี้คิดไปทางนี้อีกแล้วโอ้ยคตรอย่างนี้พญามันเห็นหมดเลยว่าคนไหนคิดอย่างไร เหมือนโทรศัพทนะ์น่ะคนไหนเปิดแล้วเนะี่ยคลื่นมันเขารับเขารู้เลยว่าอยู่ที่ไหนฉะนั้นคนเราเนี่ยจิตแสสายเนี่ยพญามารเห็นหมดเลยไอ้นี่กำลังคิดอย่างนี้นะโอ้มันคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ถ้าคนไหนเป็นพระยาเจ้าแล้วเป็นาารพระละหันพญามารมองเห็นไม่มีเลยไม่ไม่เห็นเลยเพราะอะไรท่านไม่ส่งนอกเลยจิตไม่ออกนอกเหมือนก็โทรศัพท์ไม่เปิดเครื่องปิดเครื่องไว้มันมนไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีสัญญาณออกไป จับไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าพระจมานจะเห็นพิสุองค์นั้นอยู่เดินอยู่นี่ไงตรงนี้ไงแต่ก็ไม่เห็นจิตท่านอยู่ดีเพราะจิตท่านไม่ออกมาเลยนี่คือชัยชนะนะเขาเรียกว่ามานมองไม่เห็นว่าไอ้คนนี้เอาจิตไว้ที่ไหนเนาะมันมองไม่เห็นว่ามันอยู่ไหนมันไม่เห็นมาออกทางตาก็ไม่เห็นรอดูทางตามันจะออกมาก็ไม่เห็นออกทางหูก็ไม่เห็นจมูกเล่นกายใจไม่เห็นเลยเพราะปิดไปแล้ว เขาเรียกว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีแล้วนะที่ตอนที่พระเจ้าจะปริพนิพานสุภัททะถามว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่พระเจ้าบอกว่าไม่มีแล้วก็ถามว่าสมณะนอกาศาสนามีหรือไม่ไม่มีแล้วก็สังขารที่เที่ยงมีหรือไม่พระเจ้ากล่าวว่าไม่มีสุภัททะขอศึกษาเลยว่าทํายังไงให้รอยเท้าในอากาศไม่มี ถามว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีนี่เป็นยังไงก็ความคิดของเราเป็นรอยเท้าเรานั่งอยู่ในนี้เดี๋ยวเดินไปโน้นแนละ้ววิ่งไปทางโน้นรอยเท้ามันวิ่งอยู่ในอากาศยตลอดเวลาเห็นได้ว่าเห็นหรือเปล่าล่ะนั่นคือรอยเท้าทํายังไงจะให้ไม่มีฉะนั้นพระอรหัน์ไม่มีรอยเท้านี้จึงเรียกว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีแต่ทุกคนเนี่ยมีรอยเท้าในอากาศหมดเลยเพราะคนเรายังไม่อบรมมาก รอยเท้าร่างกายเนี้ที่สุดก็คือเชิงตะกอนแต่รอยเท้าในอากาศเนี่ยไม่สุดที่ในเชิงตะกอนเป็นพบชาติต่อไปเดินท่องเที่ยวมาหลายล้านปีแล้วเรายังไม่หยุดเดินทางอากาศเลยแล้วจะต้องเดินทางต่อไปอีกเราเคยถามตัวเองว่าว่าเราจะคิดอย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะมีที่สุดของมันหาคำตอบได้ไหมล่ะไม่มีแต่ถ้าเราอบรมมักมีได้ ก็ที่สุดคือร่างนี้เองเห็นเราซะที่สุดมันก็มีแหละฉะนั้นที่สุดนั่นแหละเขาเรียกว่านิพานนั่นคือที่สุดของโลกฉะนั้นที่สุดของโลกคือนิพานนิพานคือที่สุดก็คือรอยเท้าในอากาศไม่มีนั่นคือที่สุดของโลกอยู่ตรงนี้เองนะวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าที่สุดของโลกก็แล้วกันเนาะที่สุดของโลกคือการเดินทางของเราจบแล้ว เพราะรอยเท้าในอากาศของเราไม่มีแล้วสิ้นรอยเท้านั้นแล้วนั่นคือที่สุดของโลกกลางขาวกลางขาวหยุด <c oughs> อันนี้คือว่าเราทำลายได้แล้วยังไม่ตายแต่รอยเท้าไม่มีแล้วนั่นคือที่สุดของทุก เรียกว่าที่สุดของโลกกันแล้วกันเนาะอะที่สุดของโลกวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้า,า,จาทุกคนทุกท่านเทอน <c oughs>